i <laughs> with สวัสดีทุกคนครับพบกับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบสู่ช่วงนี้หนาวอากาศหนาวมากคุณผมผมว่าอากาศช่วงนี้มันค่อนข้างหนาวมก็เลยต้องแต่งตัวมิดชิดหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับและนี่คือรายการเดียวกับซันครับประจำวันที่ยี่ิบี่มิถุนายนปี2 5 6พันห้าร้อยหกสิบกนะครับผมซันนี่ซันนี่เฮเกตดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยครับ เออเป็นไงบ้างครับเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วแล้วเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วไหนจะเตรียมตัวรับมือกับงานต่างๆว่าจะเป็นงานคอร์สเพย์ที่จะเกิดขึ้นไปเดือนนี้หรือไม่ก็จะเป็นงานทีเจสใช่ไหมคุณพร้อมที่จะแต่งตัวอะไรกันบ้างล่ะก็ลองมาคุยกันได้นะเอาละก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็เออ ขอบคุณเนอะ่อสปอนเซอร์ไม่อยากเรียกว่าสปอนเซอร์เลยเรียกว่าขอบคุณทุกคนและพวกคุณกันดีกว่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะคือคือผมจะบอกว่าก็น่นอนครับเราอยู่ได้ด้วยระบบ m e m b e r s h i p นะครับแล้วก็ดูได้ด้วยทุกคนนะครับคือคือการมาของทุกคนที่ทั้งสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครสมาชิกก็ oh. เป็นรายได้เข้ากระเป๋าผมทั้งหมดนะครับได้ทุกทางได้หมดนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหา รับหมดรับจบรับทุกอย่างนะครับรอบหนึ่งลืมลืมอย่างนี้ยครับหนึ่งใส่เนี่ยใส่โดเนกันไม่ใส่โดเนตเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอาล่ะตามสไตล์ครับกดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเดี่ยวกับซันที่มันไม่ใช่งานสปอนเซอร์หรืองานที่ไม่มีลูกค้าเนี่ยเราจะขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับก็อย่างที่บอกไว้ครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะคอมเมนต์นะครับคุณสามารถโดเนตไม่ใช่โดเนตสมัครสมาชิก ค่าเริ่มต้นนะครับขั้นต่ํา20บาทนะครับคุณจะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังเก่าๆไลฟ์เก่าๆที่ที่เป็นไลฟ์พรเวที่ผมชอบแปะประจำอ่ะครับว่าไปหาดูในเมมเบอร์ก็นั่นแหละครับ20บาทจนถึงพันห้าแล้วแต่คุณจะสมัครใจที่จะจ่ายนะครับหรือจะไม่จ่ายก็ได้ก็แล้วแต่คุณก็ดูปกติก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ผมผมเหมือนผมจะได้คําตอบแล้วนะครับว่าแล้วแต่ดวงใช่ไหมไอ้เรื่องที่ว่าถ้าคุณสมัครถ้าคุณเป็นเมมเบอร์ชิพด้วยแล้วถ้าคุณ คมนคนหลายคน,คน,คน,คนที่สมัคร Membership จะไม่สามารถดูวิดีโอและพับจอได้มันดับนะครับบางคนก็บอกว่าเราก็ต้องสมัครเป็นแบบพรีเมียมนะครับก็คือแบบว่าเป็นเป็นเมมเบอด้วยแล้วก็เป็นพรีเมียมยูทูบด้วยเราถึงจะมารถสามารถพับจอได้ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่หลายคนบ้างก็บอกจริงบ้างก็บอกไม่จริงก็ลองไปดูกันนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมฉะนั้นอยา่าโทษผมเลยเพราะหลายๆคนเขาก็เป็นกันนะครับต่อไป มาเรามาขอบคุณสมาชิกกันดีกว่านะก็อย่างที่บอกครับ20บาท50บาท200 600แล้วก็1ัน0ต่อเดือนนะครับที่คุณจะจ่ายมา200บาทเนี่ยจะมีชื่อวินาล่างนะครับจะมีชื่อวินาล่างอยู่ช้าๆนะครับ600บาทก็จะอยู่ด้านข้างนะครับจะได้รับคำขอบคุณจากผมแล้วก็1500บาทที่ชื่อจะอยู่ข้างบนบนนั้นนะครับโอเคเรามาก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าดูจากทรงแล้ววันนี้เราน่าจะอยู่กันอีกยาวไกลนะครับเรามาเริ่มขอบคุณผู้สนับสนุนหรือเรียกว่า ท็อปเมมเบอร์ดีกว่าในแต่ละเดือนนะครับได้เป็นการขอบคุณในการพูดชื่อนะครับเริ่ม600บาทนะครับผมจะวันนี้ผมจะไล่แปลกๆหน่อยนะวันนี้เราจะขอบคุณคุณสันนอตติงนะครับคุณสันนอตติงขอบคุณมากที่สมัครสมาชิก600บาทมานานเกิน15เดือนเลยนะครับก็ผมก็คงไม่มีจะให้คุณนอกจากเ,เสื้อเฮลเกตซันนี่เฮลเกตล็อตแรกที่กำลังจะผลิตออกมาเสร็จภายในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ ลบกวนทิ้งที่อยู่ไว้ใน f Facebook h e l l Gate ด้วยนะครับในเพจนะครับยืนยันตัวตนว,ว่าคุณเป็นใครแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้นะครับผมให้ตัวเดียวนะครับผมมีไซส์คุณเลือกแค่สองไซส์นะั่นคือตัวใหญ่กับใหญ่มากๆคุณเลือกเอาแค่ไซส์เดียวครับผมไม่มีอะไรให้มากกว่านี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะได้แค่เสื้อตัวหนึ่งนะครับคุณจะไม่ได้แห้เกจจิ้งอะไรข้างในนั้นนะครับเพราะมันเป็นเสื้อที่ผมทํามาสําหรับคนตัวใหญ่มันมีแค่ใหญ่กับใยญนมากๆคุณเลือกเอาแล้วกันนะครับ ยัมมี่มูดนะครับสิเดือนขึ้นไปเช่นกันนะครับทิ้งที่อยู่มาให้ด้วยนะครับทิ้งที่อยู่ในเมมเบอร์ในในในเฟสบุ๊คเฮลเกตด้วยนะครับต่อไปครับคุณ here. รีวิวเฮียรีวิวเฮียไม่ต้องทิ้งครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทักไปหาคุณเองนะขอบคุณมากที่ดูกันซิติกอ่อไม่ต้องทิ้งไม่จำเป็นเดี๋ยวห่อใส่ห้ำไปให้โอเคไหม คุณธนกิจนะครับตอนนี้คุณธนกิจเป็นมากกว่า13เดือนนะครับก็อย่าลืมทิ้งที่อยู่ไว้พร้อมยืนยันตัวตนว,ว่าคุณเป็นธนวิทย์ธนกิจธนวิทย์นะครับคุณธนวิทย์ก็ไปบอกผมใน f a c e b o o อย่าเออเฮลเกตด้วยนะครับถ้าคุณอยากได้ข้อเสนอพิเศษอย่างเช่นลายเซน็นหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมคงไปไล่เก็บทีละคนนะตามสไตล์ความน่ารักนะครับวิทยาคุณวิทยานี่มาไมยหายแต่ก็ยังอยู่ในแก็บ หนึ่งปีเหมือนกันนะครับใครที่สมัครสมาชิก membership ที่เป็นใหญ่มากๆครบปีเนี่ยคุณเอาคุณเอาเสื้อผมไปเลยเสื้อตัวแรกนะครับเสื้อ,เส,อเสื้อล็อตแรกนะครับส่วนที่เหลือซื้อเอานะครับแต่ไม่น่ามีขายหรอกเพราะไม่ไม่ได้หมดหรอกแค่แค่ปิดทําไปแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากตามนั้นนะต่อไปครับคนต่อไปคือคุณสองเคดีสวัสดีครับที่ หมือนคุณสองีจะประสบปัญหาสมัครสมาชิกเฮลเกตแล้วไม่ค่อยติดใช่ไหมครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจใครใครโดนถอนสมาชิกก็ก็ฝากสมัครใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณคิมุจิครับครับสวัสดีครับคุณคิมุจิก็อีกคนหนึ่งที่อยู่มานานยาวนานเกินครึ่งปีแล้วก็ถ้ามีเงินก็ต่อนะครับคุณพาสปอนคาดไม่ถึงผมคุยเล่นคุยหัวผ่านคุณบ่อยๆแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะยังอยู่ ไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้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 กวดส้นตีนอะไรก็แค่บอกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไม่มีอะไรครับคุณพระสรผมไม่มีอะไรผมแค่เห็นชื่อคุณแล้วมันทําให้ผมคิดถึงอดีตเพื่อนนะครับใช่ครับคุณพัสพรชื่อคุณมันคล้ายมันคล้ายชื่อเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับพออ่านทีไรแล้วรู้สึกอยากย่ำกระหม่อม <laughs> อรลเลนขำๆนะต่อไปคุณจรัญพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเจรัญพงศ์ก็ก็สวัสดีครับไม่มีอะไรครับผมไม่อยากย่ำกระหม่อมคุณนะครับขอบคุณคุณเมนิแอกนะครับคุณเมนิแอกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สมัครมายาวนานพร้อมกับดเน a t มาก้อนใหญ่ด้วยขอบคุณมากผมคงไม่ย่ำกระหม่อมคุณแน่นอนครับไปต่อครับคนต่อไปต่อไปก็คุณเปตองด่านปรีดาโอสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแม้ชื่อคุณอาจจะไม่ได้ขึ้นเต็มๆอยู่ในอยู่ในวิดีโอของผมแต่ผมก็ขอบคุณครับ นะครับวินมิวว,วินมิววินมิวทีชื่อน่ารักนะครับชื่อน่ารักน่าจะเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับคุณอร่งกร kkk ก็ kkk KK. KK. ได้2เดือนแล้วผมแนะนำว่าให้อยู่ถึง k kK k 3เดือนก็ได้นะครับขอบคุณครับคุณพลพานสนบขอบคุณครับ2เดือนดีแล้วครับต่อไปเรื่อยๆครับรับเลเซอร์สกรีนแก้วรับเลเซอร์สกรีนแก้วผมรู้ว่าคุณเป็นแฟนคลับผมคุณคุณคง คุณบอกกับผมแล้วว่าคุณไม่ได้มีความหมายแอบแฝงงั้นผมก็จะรับเลเซอร์สกีนแก้วต่อไปขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกคนใหม่ครับแอร์แมนคนไม่ได้อ่านชื่อเต็มว่าคุณมากนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคุณ Expert Heal นะครับก็โอ้ขอบคุณมากที่สมัครมานะครับเออดีครับดีครับเยียวยารักษาจิตใจไปแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้กูลืมพันหาได้ยังไงโอ้ สังเกตว่ามีการปรับอันดับกันนิดหน่อยนะครับในเดือนนี้เรามีใหญ่มากๆพันห้ามีพันห้าสี่คนนะครับโอ้โหโอ้โหใช้ได้เลยนะขอบคุณมากกับคุณต่อปองลำเลิศนะครับต่อพงขอบคุณครับทำไมชื่อคุณตัวเล็กแบบนั้นอ๋อเพราะว่าผมอยากเห็นชื่อคุณเต็มๆไม่อยากย่อชื่อโ oh, oh oh, อ้เจ้าเจ๋งโอ้ไหนมันโแมนติกงจริงนะเนี่ยธรรมดาต่อไปนะครับคุณยินนะครับเข้าเดือนเดือนเต็มๆแล้วขอบคุณมากนะคุณมินิชู โอ้ก oh. ็ขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่มีอะไรจะขอบคุณมากนะเอาเป็นว่าจริงๆจริงๆผมก็ก็หมายความว่ายังไงดีก็คือไม่รด้จะขอบคุณยังไงนะผมไม่รู้จะไปขอบคุณที่ไหนก็ขอบคุณตรงนี้แล้วกันนะขอบแล้วก็ข้างบนจีน่าเจเคนะก็ก็ตั้ง y ิ u เว้มามามาเอาเสือ้อมาเอาเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ยวให,วให้มึงจะให้กูชักว่าใส่เสื้อแล้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณครับเจกเต่าที่ยังสมัครสมาชิกและยังไม่หนีหายหวังว่าถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณยังจะสมัครสมาชิกผมอยู่โอเคโอเคครบครบแล้วครบทุกอันดับชั้นอ๋อยังไม่หมดนี่แล้วคุณสามารถคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะดูเอนจอยหรืออะไรก็ตาม สมัครสมาชิกได้นะครับเพิ่มต้น20บาทหรือจะดูปกติก็ได้ครับแล้วก็ผมไม่ขออะไรมากนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับดูฟรีดูไม่ฟรีนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยก็คอมเมนต์คอมเมนต์ในคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างอยากจะคุยอยากจะเขียนอะไรก็ตามนั้นนะครับส่วนที่คนไหนที่คอมเมนต์ไม่ติดก็ไม่ต้องแปลกใจมึงโดนแบนแค่นั้นเองครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มึงอาจจะเขียนกวนส้นตีนกูก็เลยไม่ชอบที่หน้ากูเลยแบนมึงแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะครับ ทุกการโดนแบนของยูเซอร์ในช่องนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรนอกจากกูหมั่นไส้นะตามนั้นแล้วก็อะไรอีกอ้อโดเนตใช่คุณสามารถซูเปอร์แตงซูเปอร์ซูเปอร์อะไรก็ตามอ่ะซูเปอร์ตีนไก่แล้วแต่ที่คุณอร่อยก,ก็ก็ตามนั้นนะครับมีคนโดเนตมาให้เท่าไหร่นเนี่ยสามสิบเมียนมาหรอวะ m y อประเทศอะไรวะโอแต่ดูท่าทางจะเยอะนะเพราะว่ามันอยู่นานอ่ะ MyR นี่เ,เปอเงินประเทศอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ขอบคุณนะ ชอบฟังเดี่ยวพี่มากเลยครับขอบคุณมากครับผมก็ชอบฟังเดี่ยวคุณเหมือนกันต่อไปครับก um. ็ดีคร okay. ับก็ดีครับหมดยังอ๋ออันนี้ด้วยอันนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นหลอดส้นตินนไหมนี่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 มันมีหลอดนี้อยู่นะครับมันมีหลอดนี้อยู่หลอดนี้คือหลอดโดเนตนะครับมันเป็นหลอดโดเนตที่ตรงโดเนตผ่านทิปมีนะครับขั้นต่ํา สิบบาทจะขึ้นจอได้มันจะมีเนี่ยเดี๋ยวบางเนี่ยมีคุณโลนโดเนตมามันจะมีตรงนี้คุณสามารถเขียนความในใจคุณได้ถ้าเขียนถ้าจ่ายเยอะคุณผมก็จะอ่านถ้าเขียนน้อยผมก็ผมก็ปล่อยผ่านนะครับผมพูดเล่นผมพูดจริงนั่นแหละต่อไปผมพูดเล่นผมพูดจริงนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วจริงจริงจริงพี่ผมจะเก็บเงินแสนตอนแรกผมจะเก็บแสนหนึ่งไว้ทําคอมซึ่งผมก็ทํามาแล้วผมซื้อมาแล้ว ผมเลยเพิ่มมาอีกสามหมื่นดอกเบีย้ย <laughs> ดอกเบีย้ยกูก็เอาพวกค่าจิบประถายพวกค่าซื้อแบบอ e s เซอรีอะไรเงี้ยที่กูจ่ายไปอะ่ะกูก็ชาร์จด้วยไงนี่กูไม่ชาร์จค่าไปสิงคโปร์ก็ดีแค่นั้นและ <laughs> ก็งงเหมือนกันนะว่าความสุขกูแต่ต้องมาขอตังพวกคุณไม่เป็นไรคุณผมให้ผมเอาคุณให้ผมเอาหมดต่อแรกผมก็ยิ่งพยองตัวเองอยู่แต่ตอนนี้ให้ผมก็เอาครับคุณให้อะไรผมก็เอา ผมสัญญาว่าถ้าหมดแสนสามนี้มันจะไม่งอกไปเป็นแสนห้ามันจะจบแค่แสนสามเพราะพี่สันดูกูอยู่พี่สันดูกูอยู่เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องทําตามที่เราบอกเพราะถ้าเราทํามากกว่านี้เดี๋ยวพี่สันแม่งแบบเมื่อไหร่มึงจะจดบริษัทสรุปมึงจะเป็นดาราหรือมึงจะเปิดบริษัทอะไรเงี้ยก็พี่สันร,รอก่อนดิผมรู้ว่าผมรู้ว่าพี่รอที่จะ เช็คบินผมอยู่แต่ผมก็คุยกับพี่แล้วไงเราก็ปณนปนอมกันแล้วเราก็รักกันดีใช่ไหมเดือนหน้าผมจะผมจะผมเคยบอกคุณเมื่อเมื่อเดี๋ยวเมื่อสมัยก่อนว่าผมผมจะทําจดตัวเองเป็นดาราใช่ไหมมันสามารถเบิกค่านู่นนี่ได้เพิ่มเป็นหกแสนถ้าผมเคยเล่าให้ฟังนะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนพี่สันภาคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าน้องก็เปิดบริษัทและน้องก็เปิดดาราและน้องก็จ้างตัวเอง แต่ปัญหาคือถ้าน้องจะทำ่างนั้นน้องต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นล้านซึ่งกูไม่มีเอาเป็นว่าน้องต้องเลือกว่าน้องจะเปิดบริษัทหรือน้องจะน้องจะเป็นดาราซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นคาตอบสุดท้ายเพราะว่าผมจะเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มตายางแล้วเราจะเริ่มจะเริ่มทําตายางแล้วจะเริ่มทําชื่อแล้วก็เตรียมไว้สามชื่อขอร้องนะกูยังไม่ได้กูยังสร้างบริษัทไม่เสร็จโอเคไหมอย่าเอาอย่าเอาเลขเจ็ดแปดแปดกูไปใช้กูขอร้อง เลขมันใช้ซ้ํากันไม่ได้ถ้าไวยากรณ์ไม่มากพอพุ่งติงแน่นว่าว่าในสามช้อยในการเขาบอกว่าตอนที่เราจะไปเปิดอะไรพวกเนี้ยไปจดทะเบียนดาราหรือจะไปจทจดทะเบียนบริษัทอ่ะเราต้องทําชื่อไว้สามชื่อแล้วเราก,เราก็เราก็ต้องทําตายางไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีตัวบริษัทนึงที่กูชอบมากกูอยากให้มันชื่อเจ็ดแปดแปดมากมันคงเฟี้ยวน่าดูอะ่ะแบบว่าเวลาเราแบบ ยืดบินมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยอย่ยบ,บริษัทเฮ้ยสาระเว้ยยังไม่โคตรเทรเลยแค่คิดมันก็เฟี้ยวแล้วแบบว่าเชื่อเรากำลังจ้างซันนี่เฮลเกตอยู่เขาอยู่บริษัทเจ็ดแปดแปดดวงใหญ่ใหญ่ยแม่งฮาวะเอาละมีอะไรอีกอ๋อใช่หลังจากจบเนี่ยคุณสามารถโดเนทมาได้มันมันมันจะเข้าตรงๆยูท b e แม่งหักสามสิบอะแม่งหักเยอะแต่ไม่เป็นไรรับหมด พูดแบบนี้กูก็รับโอเคไหม <c oughs> มึงจะให้ทางไหนกูเอาหมดในนี้อาจจะได้เงินช้ากว่า youtube แต่ youtube ได้เร็วกว่าแต่ youtube หัก30มสิบเนี่ยไม่เป็นไรกูรับได้เอาหมดให้ไักว่าหมดสว่วนนี้ถ้าครบปุ๊บกูสัญญาว่ากูจะเปิดดเนเทใหม่แล้วเขียนว่าพาพ่อไปอินเดียกูไปกล่อมพ่อมาละตอนแรกพ่อกูไม่เอาด้วยพ่อกูบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะได้ไปอินเดียอะไรแต่กูไปกล่อมมาละหลังจากที่พ่อกูได้ไปประสบพบเจออยังไงวะ คือแบบเหมือนพ่อกูคือกูกูไปกูไปโรบินสันปาจีนนะแล้วกูก็ไปเยี่ยวอะไรเงี้ยระหว่างไปเยี่ยวอย่างเงี้ยแล้วพ่อกูก็แบบยืนแอคอยู่อย่างเงี้ยยืนแอคอยู่หน้าสตาร์บัคเพราะว่าชีวิตนี้แบบว่าอยากกินสตาร์บัคด้วยตัวเองแล้วคือปกติวเวลาแกกินสตาร์บัคแกจะให้ผมไปสั่งเว้ยผมก็จะสั่งแบบว่าไอซ์คาปูชิโน่เรสมอชูก้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แล้วแต่แบบฮาฟชูก้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะสั่งประจําแล้วด้วยความที่แบบแกอยากกินกาแฟ ลูกไปขี้อย่างเงี้ยทําไงดีแก,กก็ยืนเกงอยู่เงี้ยอยู่หน้าสตาร์บัคเนี้ยแบบแล้วแก,กก็แบบเดินเข้าไปไปแล้วแล้วเขาก็ถามไยแล้วพอ่อแล้วพอ่อก็พูดแบบว่าคาปูชิโน่เลสมอชูการ์พนักงานได้ยินมันก็แบบฮะอะไรนะคาปูชิโน่ไอซ์คาปูชิโน่เลสมอชูการ์เลสมอชูการ์ก็คือน้ําตาลมากน้อยในเดียวกันนี้เขาก็แบบคาปูชิโน่เย็นใช่ไหมครับ ใช,ใช่ครับคาปูชิโนเย็นเลดมอร์ชูการแล้วเขาก็ถามแบบว่าน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลทรายคะน้ำตาลทรายครับแบบเลดมอร์ชูการเขาก็ตักให้ดูไง <laughs> ว่าแบบไหนคือ Red more sugar? <laughs> ลเลดมอร์ชูการแ้าแบบนี้ใช่ไหมครับคุณลูกค้าปกติเนี่ยเลดมอร์ชูการประมาณไหน <laughs> ไอ้เี้ยแล้วแบบแล้วสิ่งที่แม่งลอกที่สุดก็คือแม่งมีแฟนขับไวต่อคิวอยู่แล้วแม่งก็แบบว่าเออคุณคุณพ่อกลางใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วแบบเอะเออคุณพ่อกลางทําอะไรครับสั่งกาแฟาไงครับปูชิโน่เย็นเลดมอชูก้า้วคุณพ่อจะเอาเลดหรือจะเอามอก็ปกติมันก็หวานหวานแบบแปลาแป๊บปากไ <c oughs> อ้ก็ยืนอยู่อย่างนั้นอะเพื่อ แก้ปัญหาเลดมอชูกาไอ้ยะไม่จบอยู่ตรงที่ว่าแล้วมันจบตรงที่ว่างั้นเอาคาปูชิโน่ไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวกูอ๋ใส่เองไ <laughs> อ้ย่าแม่โคตรล็อกเลยแล้วเขาก็แบบเด็กไหมเก็ชมแบบพ่อคุณพ่อนี้เทมากเลยนะครับอะไรเงี้ยคุณพ่อเป็นคนที่แก่แล้วเทมากแล้วพ่อกูเอ้ยเป็นที่อะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะจากเขาก็แบบขอถ่ายรูปพ่อกูอะไรเงี้ย แล้วพ่อกูก็ทำตัวไม่ถูกดิไม่เคยมีใครมาขอเซลฟี่ปกติเวลาคนมาขอถ่ายรูปพ่อกูหมายความว่ามึงอ่ะถ่ายรูปพ่อกูโดยที่มึงไม่มาอะไรกับพ่อกูมึงก็จะสมมติว่าสมมติม,ม,ตมึงเจอกูอยู่กับพ่อใช่ไหมเมือึงมึงยมมึงเห็นกูมึงก็จะเดินหมากูแล้วกูก็อ่ายกนิ้วโป้งให้อาจจะโอบไหลบ้างคนถ้าคนไหนเป็นผู้ชายกูจะโอบไหลถ้าหล่อหน่อยกูก็ ซี่ตูดนั่นเองอะไรเงี้ยเออแย่เยอะซับเลยแต่พอมันเห็นพ่อกูทุกคนก็จะเหมือนกันหมดพ่อครับยืนนิ่งแล้วก็ถ่ายพ่อกู <laughs> คือไม่มีใครน้อยน้อยมากที่จะแบบว่ามาแบบพ่อขอเซลฟี่หน่อยกูไม่รู้เหมือนกันเขากลัวอะไรมันมีแต่มันมีน้องบางคนเคยแบบมาเขียนมาเขียนให้ฟังว่าแบบขอบคุณมากผมเจอพี่มันเขาจะมาแปะ,แปะ,แปะรูปแท็กในไอจีแล้วก็เขียนว่าฝ่ามือพ่อพี่สามารถ ตบคนตายได้เลยกูจะโม้เลยจริง้กูจะอ๋อพ่อกูเคยจับลูกบาสด้วยมือเดียวไอ้เลอะไอ้เหี้ยก็มึงกลัวกูก็ใส่เลยพ่อกูอ่ะมือพ่อกูใหญ่เท่ารีบอลเจมอะ่ะอย่า่งหาสัตว์แล้วก็อ่นั่นแหละพ่อกูก็แบบเออรู้สึกดีเหมือนกันที่แบบมีมีมีใครสักคนมาทำอะไรเงี้ยเขาก็มาขอเซลฟี่อะไรพ่อกูก็ทำตัวไม่ถยพ่อกูก็แบบ ยังไงอะงงอะไรเงี้ยอะไรว้างงเงี้ยพ่อกูก็อะไรวะางงอยู่พักนึงอะนะหลังจากที่แกหายอะไรว้างงแกก็เริ่มกลับบ้านขับรถแกก็ยิ้มยิ้มย่องกริ่มแบบ When does the ball เ o a อะไรงเงี้ยกำลังมีความสุขอะไรเงี้ยกูก็เออเป็นไงบ้างกูก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่แบบว่ามีคนมาขอถ่ายรูปมึงรู้สึกดีไหมผมก็บอกว่ามันก็มันก็มีรู้สึกดีเป็นบางครั้งส่วนใหญ่มันจะกลางๆง ทำไมอะ่ะมึงไม่รักแฟนคลับมึงรลย,ยงไงมันไม่ใช่หรอพอ่อผมว่าแฟนคลับน่ารักแต่บางคนก็นกลัวสน้นตนนแล้วพ่อก็เลยฟังแบบมัน,มนพ่อก็ถามว่ามันเป็นไงผมก็แบบว่าก็ที่บอกผมก็เคยเจอแบบคือมันมีหลายยุคหลายสมัยมาพอ่อสมัยตอนที่ผมยังเป็นแบบเฮลเกตใช่ไหมพอเราเจอแฟนคลับดีๆก็ดีดดดดไปแต่แฟนคลับที่ระยำระยำก็จะมีช่วงตามงานเกมกูมเลิกไปงานเกมก็พ่ออย่างนี้เลยมันก็เจอแฟนคลับประเภทแบบว่าทานนลกให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเออแบบ คือตอนทูทําภาคไทยนะตอนกูทําภาคในเฮียในเฮลเกียดอะเวลากูไปถ่ายรูปก,กับแฟนคลับนะน้อยมากที่จะเจอแฟนคลับให้เกียรติกันให้เกียรติหมายความว่าแค่บันแค่ความพื้นฐานเลยคือการเรียกพี่ไม่ไม่ไมีแน่นอนไม่จะเรียกแบบซันนี่ซันนี่แล้วก็แล้วก็เฮียหาอะไรก็ไม่รู้ก็จะแบบว่าซันนี่นนอ้วนอะไรเงี้ยซันนี่อ้วนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบไอนะซันนวยเลยกกูซันนวยกูก็แบบนะกกแบบมึงต่อยกูแล้วเมื่อกูมงต่อยกูตรงงานนี้เลยกูหมั่นไส้ไหวเฮียกูตะครับครับ เอ้สัญวยถ่ายรูปหน่อยเลยแล้วกูก็แบบมึงมันนี่ดิอะไรเงี้ยแล้วที่หน,หนักที่สุดก็คือตอนสมัยนะก็จะเจอแบบว่ามาทักอ่ะเดินมาแบบจิ้มจิ้มอ่ะเดินมาจิ้มตัวเดินมาแทงอ่ะเดินมาแบบอชอบหวาอะไรเงี้ยแต่เป็นพวกแบบหนุ่มอันยิมอแบบใส่แว่นหนาเตอะอ้วนๆเขาขาวสิวเคอะเคอะเดินมาเสียงแหลมๆหลมหนะ่อยเอ๊แต่น,นี่แต่น,นี่แต่น,นี่เฮลเกตเฮลเกตชอบปากเลยชอบมากชอบมาก,มากจิ้มจิมจ้มจิ้มพุงขอจิ้มพุงหน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็ถ่ายรูปคู่แล้วก็แบบเอาตัวมาเบียดกูอะไรเงี้ยกูก็ครับแล้วก็แบบเอสซันนี่ซันนี่พักไทยข่าวน้าทีมขาดเรียกเราได้นะผมเคยเจอแบบโหดโดที่สุดก็แบบว่าเจอทรงอย่างนี้แหละแล้วก็แบบว่าสซันนี่ซันนี่เราทําพักไทยด้วยพูดไทยไม่ชัดนะผิวเขาขาวหน่อยฟันฟันเยิ้นๆหน้าขุกขามีผิวขาวหน้าขุกขาแล้วก็อ้วนแบบเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวที่กูหมายถึงคือมันมันใส มันใส่เสื้อยีนะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสอนโอ้โหโคตรเหม็นอ่ะเหม็นระดับที่ว่ากูเข้าใจความรู้สึกของไอดอลแล้วเวลาแบบยืนตักยืนรอจับมือกับพวกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแ่ะเหม็นเปรี้ยวอ่ะกูเข้าใจเลยอ่ะกูกูเป็นคนกูไม่รู้ว่ากูมีกลิ่นตัวไหมแต่กูมั่นใจว่ากูน่าจะไม่มีกลิ่นตัวเพราะกูไม่ได้อ้วนมากไงแต่กูเจออย่างนั้นแล้วกูได้รู้คำว่ากูคือ next level ของคนอ้วนกูคือกูไม่ใช่คนมันมีคนอ้วนแม่งก็เหมือนออกอ่ะมันมีออกหลายระดับอ่ะ ธาตุอ็อกจันทานอ็อกแบบไร้ปัญญาอ็อกขุนพลอ็อกทหารอ็อกปกครองางเงี้ยแม่งก็จะมีเหมือนกันอะ่ะแม่งกูแบบไปคือ,ค,อคือคนอ้วนชั้นปกครองอะ่ะกูไม่ใช่คนอ้วนแบบจันทานอะ่ะือแม่งแบบคนอ้วนชั้นชั้นล่างแม่งจะฟิวแบบสมีกอแบบเฮ้ hey, มาหน่อยสิ <Hey. S 1> ของรัก <Hey. S 1> ของข้าอย่างเงี้ยแม่งเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแม่งมาแบบโอบกูแบบสมนี่แล้วแม่งมีนามบัตร แล้วนามบัตรมันอ่ะอยู่คือมังใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อยีนใส่เฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็เอามือมันอ่ะล้วงเข้าไปตรงใกล้ๆกันล,ลักแล้วแล้วหยิบนามบัตรมานี่โอ้โหแล้วกูแบบไอ้นี่แม่งไงโคตรเหม็นเลยแม่งเหม็นอับยิ่งกว่ากูตากผ้าแล้วผ้าไม่แห้งอ่ะแบบถ้ากลัวผ้าไม่แห้งมาใส่ตัวมันก็คงจะมันคงเหม็นแบบเหม็นเปียกๆอ่ะไอ้นี่นี่แม่งหนักกว่าเหม็หนเปียกๆแม่งคือแบบวิธีนั้นคือกูรู้เลยว่ากูแม่งคือคนอ้วนชั้นปกครองอ่ะมา มึงออกไปเลยนะไอ้ไอ้จันทานเนี่ยแล้วคือกูอยากกูอยากจะพูดว่าอย่าเข้าใกล้ได้ไหมครับเมื่อมึงอ้วนก็ไม่ได้ไงกูก็ได้แต่ <laughs> มาเลยเฮ้ยแม่งเอาน้ำบัดมาให้กระชับว่ะไอสัตว์กูยังจํากลิ่นนั้นได้อยู่แล้วคือแบบถ้ากูได้กลิ่นอย่างนั้นในงานแล้วกูได้กลิ่นเนี้ยกูออกงานอยู่ด้วยครับหลอนไปเลยจริงจริงมันก็มีหลอนอีกประเภทหนึ่งก็คืออืมไหนบ้างนึ่งกินน้ำ กูเคยคือกูเลิกไปงานแบบว่างานเกมนานแล้วถ้าเขาไม่จ้างไปกูไม่ไปนะเพราะมันมีอย่างนั้นบ่อยเว้ยแล้ว oh. พอกูาเร uh. <S 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 ิ่มเป็นอะมึงรีบ่ะล่ะมึงรีบมึงก็ไปนอนเนี่ยกูไม่รีบกูกูเดี๋ยวกูไลฟ้ฟังก่อนดิมึงใจเย็นดิเงียบเฮี้ยแคหนอย่าให้กูอ่านคำถามมึงอะไรขนาดนั้นคำถามมึงแต่ละตัวแมงก็ะร้สาระทั้งนั้นไหนเฮี้ยละครไทยบ้างกูต้องมากั้นใจตอบบางคนก็ถามดีบางคนก็ถามแบบว่าเครียดเกินแบบว่าเฮี้ยตอบกูหน่อยเธอไม่ตอบมึงเจ็บแล้วกูก็แบบเฮี้ย บางครั้งคาถามมึงแม่งไร้สาระไม่ก็กับถามแบบโง่โง่อะแบบว่าคลิปต่อไปลงวันไหนเงี้ยคนอื่นอาจจะไม่โง่สําหรับกูมันโง่มึงก็จะไหมอา้าแตะเคีคนอื่นแม่ไม่ควรแบบว่ากูเข้าใจว่าคนเราไม่ควรตัดสินคําถามแต่กูจะตัดสินไอ้คำถามมึงแม่งโง่มึงเข้าใจปะแม่งโกรธอะไรเงี้ยบางคนก็แบบผมจะมาถอนสมาชิกค,คุณเพราะคุณไม่อ่านผมไม่บายบายที่เอ اي, bye, 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 <c oughs> เอาใจแฟนคลับนี่แม่งยากนะรู้ไหมมันต้องเอาใจคนแบบคนหลายบุกบุกบูดกลุ่มอะ่ะ เราต้องอยู่แบบกลางๆอเฮียผมมีแฟนคลับแบบแค้นๆก็มีนะไเฮียแฟนคลับแค้นๆแม่งตามไปแบบว่าตามไปแบบตามไปลังรังควานเลยอะไรเงี้ยก็มีอย่างนี้ก็มีเหียแม่งอยาอะไรก็ไม่รู้คนเราแม่งต้องการเป็นจุดสนใจมากๆจนเพลเจอร์ก็มีกลับมากลับมากับไปกับไองานงานในเฮียเนี่ยงานอะไรวะงานเกมงานเกมงานอ็อกงานอ็อกมันก็จะมีแบบนั่นแหละมันก็จะมีพวกคอสเพลียนๆไม่เท่าไหร่แบบคือเอาเอา เดี๋ยวค่อยมาเล่าถ้านึกอะไรออกจะมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่างานล่าสุดที่ได้ไปตอนนั้นเป็นตอนนี้เป็นซอนฮิวเกตแล้ Son วซอนฮิวเกตเวลาเวลาเจอแฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบว่าเด็กกวนตีนอ่ะแต่มันเป็นเด็กกวนตีนที่น่ารักนะไม่เหมือนเด็กกวนตีนแบบเด็กเด็กแบบสมัยอนิมอลออนิมประมาณแบบว่ากูจะไม่ต่ํากว่ามึงอ่ะแล้วยิ่งสมัยตอนที่ YouTube แบบว่าทุกคนม่งเป็นยูทูบเบอร์มันจะมีช่วงที่แบบว่ายูทูบเบอร์เหมือนซับเท่ากับคนดังอ่ะมึงเข้าใจไหมโอ้โหตอนนั้นบ่ะหน อากูเล่าให้ฟังก็ได้แบบแชร์ให้ฟังเลยไอเรื่องยูทูบเบอร์ที่คารบกันยอดซับเนี่ยแม่งมีจริงอะกูบอกไว้ก่อนเลยนะมึงอย่าคิดว่ามึงเอ้ยผมแสนซับผมก็ใครต่ากว่าผมผมก็โอเคอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆแล้วมันมีมันมีมากกว่านั้นมึงรู้ปะ่ะมันจะมีแบบว่าคนบางประเภทที่แบบว่าห้าหมื่นซับแสนซับแล้วแบบแล้วแบบถ้าลงคลิปคลิปแล้วหมื่นวิวแล้วจะเริ่มรู้สึกแบบตัวเองตัวใหญ่อะแบบกูเป็นอ็อกปกครองอะเข้าใจป่ะ <laughs> พวกมึงแม่งเป็นแค่แบบอ็อกชั้น จันทานแล้วแบบมึงแสนซับแล้วคลิปมึงแค่พันวิวเนี้ยแล้วพวกแบบหมื่นซับลงคลิปหนึ่งได้หมื่นวิวเงี้ยจะรู้สึกแบบว่ามึงแสนซับแล้วไงวะกู้อะหมื่นซับแต่กูเป็นหมื่นหมื่นซับคุณภาพอะไรเงี้ยมึงเข้าใจป่ะมีโอ้โหสมัยก่อนในยูทูบอย่างนั้นอะเยอะมากไอ้ที่มันมีแบบว่าสมัยก่อนคนเราแม้คารพในที่ยอดซับไงคือแบบว่าใครใครสองแสนซับก็จะเป็นแบบพระเจ้าอะไรเงี้ยสามแสนสี่แสนพระเจ้าถ้าเป็นล้านซับมึงก็เป็นแบบมึงเป็นโอกอรอะมึงสามารถแบบสั่งคนเป็นเอครตัวเองได้มึงสามารถเอะ หลอมตัวเองเข้ากับจากกลเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยได้เลยมึงสามารถสั่งคนให้แบบว่าอากูเล่าให้ฟังกูเคยเจอมาแล้วตอนนั้นกูทํางานเป็นมึงรีบปะมึงรีบมึงก็ไปนอนเอางี้ถ้ามึงรู้สึกว่ากูมึงฟังกูเล่าแล้วมันหลงประเด็นมึงทำทำสแตปมไว้แล้วกันนะเดี๋ยวกูมาไล่ทาให้โอเคไหมเชื่อกูรู้ว่า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 กูว่ามันเป็นเดี่ยวอ่ะมึงจะอะไรมากอ่ะมันก็คือกูแพ้ไม่มึงฟังอ่ะมึงจะยึดติดอะไรนักหนามึงตามไม่ทันมึงก็ ทำตามสเต็มไว้แล้วกันนะเฮ้ยเอาใจว่าเอ็ใจยา่าม,มึงฟังที่กูเล่าต่อได้ยังฟังนะโอเคเออเนี่ยมึงไปรวมร่างกับชีวะจากคนซะสิอย่างนั้นเลยกูเคยทำงานแค่นั้นสมัยก่อนตอนนั้นกูตอนตไม่ต้องสมัยก่อนประมาณสักสองปีแล้วมั้งตอนที่ผมยังยังอยู่ออฟฟิศยังอยู่กับบริษัทอยู่อะตอนนั้นผมก็ชี้ผมสองล้านมากี่ปีแล้ววะผมสองล้านมาสี่ปีแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะผมสองล้านซับได้ เพราะว่าเออน่าจะสี่สามสี่ปีแล้วตอนนั้นผมก็สองล้านซับแล้วแล้วผมก็ทํางานเป็นเหมือนแบบ general bay อ่ะอารมณ์เป็นแบบนักรับแก้ปัญหาทั่วไปอ่ะก็ตามที่เล่าให้ฟังอ่ะนะทีนี้มันก็ไปเจอแบบว่าไปเจอแบบช่อง YouTube ที่เพิ่งหัดดังอ่ะเพิ่งไปตอกมาเจองานหลงงานเล่นปอบหน่อยครับจนันเพิ่งไปซี่มาเจองานหลงงานเร่งงานหล่นหมายความว่างานหล่นหมายหมายความว่าไม่ไม่ถูกใจอ่ะแบบแบบแบบค่าตัวเขาสองพัน แต่เขาสองนาทีเสร็จก็เหมือนเงินล่วงอะไรเงี้ยปอบหน่อยอยู่แถวไหนอะเม้นไม่คุยนะถ้าเม้นไม่คุยนะต้องต้องโดเนทมาร้อยหนึ่งแล้วแล้วถึงบอกนะว่าว่าอยู่แถวไหนแล้วจะบอกเอ,อ้ยไม่เอาไม่เอาร้อยหนึง่งเอามาสองร้อยค่าค่าหยุดการเล่าเรื่องออกเอามาสองร้อยเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะปอบให้ว่าว่าอยู่แถวไหน <laughs> ไเฮียโคยเฮียเลยเอาไปนะอา่าติดเหลืองเอาไปเชีย่ยแม่ง ใจร้ายว่ะกูผิดอะไรเนี่ยแม่งใจร้ายจริงเอากลับมากลับมาเรื่องเออนั่นแหละมันมีมันมีงานตัวหนึ่งไว้เป็นงานถ่ายแบบเป็นงานถ่ายแบบาาย,แบบยาลดความอ้วนแล้วผมมาต้องไปดูโลเคชันผมเป็นฝ่ายสเกเลเขาเรียกสเกลสเกลเป็นตำแหน่งประมาณแบบว่าไปหาโลเคชันส่วนใหญ่นะมันจะมีสเกลหลายรูปแบบ คือสมมติว่าถ้าเราจะเริ่มถ่ายมันง่ายๆเลยเหมือนเมื่อถ้ามึงคิดอะไรไม่ก่อถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกมันก็ไปแถวๆเวิร์กพอยต์อ่ะมันจะมีมันจะมีสตูดิโอให้เช่ามันจะมีสตูดิโอหกสตูดิโออ่ะที่แบบว่าบ้านไทยโบราณบ้านทรายทองบ้านปราสาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จะมีกองถ่ายพวกกองถ่ายละครพวกเป็นอยู่อะไรเงี้ยอะไรพวกนี้เราก็ไปมันก็จะเป็นสตูแถวัหนเขาเรียกสตูรักลังสิตแล้วก็ไปสเกลแล้วแล้วแล้ววันที่สเกลเนี่ยมันจะต้องมีวันมันจะต้องเราจะต้องไปคุยแบบไปแคส้อะไรเีย แบบไปเลือกแบบว่านัดนัดมาดูโลด้วยกันเพื่อจะได้ซ้อมคิวอะไรเงี้ยเราก็ได้โลแล้วเราก็ได้โลสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีมันเขาต้องจ้างนางเอกสองคนไว้มันมีนางเอกที่ผู้ติดตามสองแสนตอนนั้นอนะั้นสองแสนกับนางเอกผู้ติดตามหกหมื่นนัดเก้าโมงนางเอกผู้ติดตามหกหมื่นมาตั้งแต่แปดโมงมั้งเจ็ดแปดโมงก็มาแล้ว,ลวคนที่คนที่เป็นผู้ติดตามสองแสนมาช้า แล้วมาช้าเสร็จปุ๊บก็โอ้โหคือแบบยังไงอะคือแบบวุ่นวายมากก็คือแบบมันรู้ตัวว่าตัวเองแม่งแบบสวยอยู่แล้วแพงอยู่แล้วก็คือแบบกูเลยมาช้าได้แต่สิ่งที่โหดยิ่งกว่าก็คือไอคนที่เป็นไอคนที่หกหมื่นอ่ะมันดันเอาเพื่อนมาด้วยเพื่อนอะ่ะคนติดตามหกแสนคนสองแสนรู้สึกแบบเหมือนตัวเองแบบผิดเหมือนตัวเองแบบแย่ yeah. แทบจะแบบ ล้มก้มลงไปขอโทษแทบจะยกมือไหว้ขอโทษเลยโว้นี่อะไรวะเนี่ยแม่งเคารพกันที่ยอดซับด้วยแล้วก็มีแบบว่าคนที่สองแสนแม่งก็รีบถามเลยหกแสนคะทาคลิปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยถ้าทําคลิปอ่ะเราเราจะแบบว่าดึงวิวกันแล้วแล้วแล้วกูก,แก,ก็แล้วกูก็อยู่ในแผนนั้นกูก็นั่งฟังสิ่งที่เกิดก็คือกูได้ยินเขาคุยกันประมาณแบบว่าเดี๋ยวตอนเราถ่ายคลิปด้วยกันอ่ะแต่ฉันเปิดใส่เปิดไหลน่นะคุณห้ามเปิดไหล่นะเพราะคุณผิวขาวกว่าฉันผมก็โอ้ อะไรวะแล้วปัญหาคือคนที่พูดเรื่องเปิดไหลคือคนหกแสนบอกสองแสนว่าสองแสนมึงขาวกว่ากูอ่ะมึงปิดไหลนะหกแสนจะเปิดไหลถ่ายคลิปโคกันกนะูแบบโอ้โหกูนึกว่ายุกูวมีแค่นั้นไม่มียันยุคนี้ด้วยไม่มีแบบว่าแล้วคนที่สองแสนต้องฟังพอวันพอวันที่แบบว่าเหมือนแบบมันเขาจะมีถ่ายวีล็อกอะ เวลาลวงานถ่ายโฆษณาเกิดขึ้นน่ะเราจะสามารถแล้วแต่แล้วแต่งานนะอย่างงานอย่างงานของบริษัทผมจะสามารถให้นักสแสดงอ่ะถ่ายวีล็อกได้ถ่ายวีล็อกเบื้องหลังงานว่าวันนี้เราอยู่สตูนี้นะเรากําลังมาอยู่กองห้าเรากําลังโน่นนี่นั่นใช่ไหมไอคนหกแสนน่ะแม่งก็ใส่เสื้อผ้าแบบเฟสเฟียอะ่ะเสื้อผ้าเฟสเฟียอ่ะเสื้อผ้าที่แบบทรงเลขาคิมอะ่ะแบบแบบกระโปรงกระโปรงหน่อยแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตหน่อยแล้วก็เปิดกระดุมโชว์แบบเอวบางล่างน้อยเบาๆส่วนคนสองแสนอ่ะ แม้แทบจะใส่สปอร์ตบาร์มาปิดใจคอตเต่าอย่างนี้เลยอะ <c oughs> แล้วแบบโหแม่งแม่แม่แม,แม,แม่เป็นอย่างนั้นได้จริงๆว่ะไม่มีการแบบคุยอย่างนั้นผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องแบบนั้นเขาบายเขาเขาบอกว่าคืองี้มันอันนี้ดินทาละไม่อยากเล่าเลยไม่เล่าแล้วกันแบบเคยได้ยินนะนะเคยได้ยินประมาณแบบว่ามันก็จะมีช่อง youtube ประเภทหนึ่งที่แบบว่า ถ้าถ่ายอะไรกับเพื่อนอ่ะเพื่อนห้ามสวยกว่าก็มีก็มีมเคยเคยได้ยินเคยได้ยินเพ้อพังๆเบาๆเราไม่อยากนินทาเขาแต่เราก็ไลาาฟ์ฝั่งมันก็จะยอมแบบว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งสวยก็สวยในระดับหนึ่งก็สวยตามสไตล์แบบเด็กกรุงเทพอ่ะแต่เพื่อนแล้วเพื่อนก็อยากมาถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าคนนี้มันดังพอพอมันด้วยความที่เหตุผลว่าดังมันจะได้ผู้ติดตามแล้วก็ได้ผู้ชายแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบ เพื่อนสี่คนแล้วมีเพื่อนติดมาคนหนึ่งคนที่5้าเป็นเพื่อนของเพื่อนคนที่เป็นยูทูบเบอร์เห็นคนนี้สวยกว่าไล่ไม่ให้มาด้วยเหตุผลว่าเธอบ้านจนแต่พอสุดท้ายพอมาตกผลึกกันได้มารู้ความจริงว่าฉันไม่ให้เธอเข้ามาออกคลิปวีล็อกด้วยเพราะเธอสวยกว่าฉันถ้าลงลึกว่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะสนุกปากเกินไปเอาเป็นว่าเอามานั่นแหละเรื่อมัเลยเมือนแกเรื่อมเค่แค่นั้นโอเค ย้อนกลับมาย้อนไปไกลเลยกันนี่ย้อนย้อนกลับมาถอย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 เอาสรุปคนคนกรีบไม่จ่ายกรีบน้ำแตกแล้วจ่ายไม่ทันไม่อร่อยงานรนนิดเขาไม่จ่ายสองรอยมาคุยกับกูเหรอเขาไม่อยากรู้คําตอบกูแล้วว่าการที่เขาเพิ่งไปตอกมาเจองานรนเรงอีกรอบหน่อยครับจานนี่มันควรจะไปอยู่แถวนหนทำไม คุณใจเท่าไรนะคุณใยพันหาเรียงไงนะถ้าใยพันหาเรวกรีบีตีคุณแค่สองนาทีแล้วคุณน้ำแตกแยกทางมันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณอยากจะซีเราอยากจะมให้มันคุมต่างคุณก็ไปเสียต่างสักสองพันเจ็ดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหนูตอนที่หนูไปแถวๆสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนั้นที่มันมีร้านสแน็คบาร้รานคาราโอเกะบารอยู่แถวนั้นนะสะเด็กสตาร์ตรงนั้นแถวแถวคอนโดตรงนั้นนะมันสตาร์กันที่ประมาณสามพันขึ้นนะ คุณก็ลองดูถ้าคุณอยากเจอของดีๆนะคุณก็ไปยาเทลสุขุมวิทนะลองดูลองดูแต่ก็เสียมันก็มีอย่างหนึ่งถ้าคุณพูดญี่ปุ่นไม่ได้เขาก็ไม่คุยกับคุณนะลองดูลองดูโอเคสรุปเขาไม่จ่ายสองร้อยจริงหรอเขาไม่อยากรู้คำตอบอ๋ <laughs> อเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่จะเล่าให้ฟังอีกรอบก็ได้ มันมีตอนไม่ใช่ทีเจ็ดมันคือ,ม,คอมันคืองานคอมิกคอนมั้งเออเป็นงานคอมิคอนมันก็จัดที่พารากอนนั่นแหละตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าวงการฟิกเกอร์ผมก็เข้าแค่อยากไปดูว่างานคอมิคอนไม่มีเฮียอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่มีแต่ฟิกเกอร์ยังไม่เห็นมีคอมิกอะไรไปเรื่องเปนราวเลยมีอยู่หน่อยนึงที่เหลือก็ฟิกเกอร์ทั้งนั้นตอนนี้อยากไปกรอบถ้าจัดปีนี้กูจะไปกูอยากเห็นกูนอยากเห็นฟิกเกอร์สวยๆวยตอนนั้นยังไม่อินไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังแหละหน้างานคอมิคอนไม่มีการคอเพลย์ใช่ไหมล่ะ และสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูได้ยินกูได้ยินผู้ชายสองคนเข้าห้องน้ำด้วยกันแต่ผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบตอนแรกอ่ะกูเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นแบบว่าผู้หญิงพาผู้ชายเข้าห้องน้ําด้วยกันเว้ยแล้วปัญหาคือคนไม่เต็มไปหมดแต่พอกูมาสืบสาวราวเรื่องแล้วอ่ะมันยิ่งไปกว่านั้นเว้ยมันคือผู้ชายะที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวดุ้นและไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะ ไม่รู้ว่าสาวดุนแปลว่าผู้ชายผู้หญิงมีหำ้ำแม่งดูอดีมอะมาเยอะแม่งคิดว่าสาวดุนก็คือผู้หญิงที่เหมือนเกแต่ไม่ใช่เก่ะเออแล้วกูไปรู้ความจริงมาเพราะว่าวงการที่นี่แม่งแม่งใกล้มากใครซี่กันมันยังยิงทางกันได้เลยมึงรู้ไหมวงการคอสเพนี่แม่งแบบใกล้แบบใกล้มากมันใกล้ถึงขนาดที่ว่าคนนี้แอบซี่คนนี้คือแม่งรู้วัาทางวงการเลยแม่งโหดขนาดนั้นเลยไม่ว่ามึงจะเป็นมือใหม่มือเก่าแย่งผัวชาวบ้านโกงบิดกะลีตีหมอ้อ ตากล้องอมจริงอะไรก็แล้วแต่แม่งเชื่ออะไรก็ตาตากล้องอมจริงเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังอยากฟังไหมตากล้องอมจริงมันคือมันคือตากล้องคนหนึ่งเว้ออันนี้อันอันนี้แต่งแล้วกันมันคือตากล้องคนหนึ่งหน้าตาไว้หนวดไว้เขาหน้าตาแมแมนมากผู้หญิงไม่กล้าถ่ายรูปด้วยกลัวโดนหลอกซี่กลัวเป็นแบบเล็กโฟโต้ <laughs> กลัวเป็นเล็กโฟโต้แต่ความจริงไม่ใช่เว้ ภายใต้หน้าตาดุดันของตากล้องคนนั้นเขาชอบอมหำมผู้ชายอะไรแบบถ่ายถ่ายอาไหมถ่ายอาไหมอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพอถ่ายอาเสร็จพวกก็อานั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมคือแม่งแบบไอุ้่วงการคอสเพล์แม่งโหดสักกูบอกเลยมันมันเป็นวงกลมเลยอะแม่งโหดมากก็คือกูก็เลยเชื่อมหน มันคือเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยกูไปเยี่ยวกูไปเยี่ยวแล้วตอนนั้นกูใส่แมสไปแล,สแล้วอยู่ดีกูเกิดส้นตีนอะไรไม่รู้อยากแบบอยากถอดแมสเชลิกติ้งอยู่ดีเกิดอารมณ์เหงาอยากมูดแบบอยากวองกับไม่มีใครมาขอถ่ายรูปกูเลยว่ะเอาวะถอดแมสสักหน่อยแล้วคือแบบคือคือตอนแรกยังต้องการไปงานแบบสงบสุขเว้ยต้องการไปงานแบบไม่มีใครรู้เราจะได้แบบว่าแค่เดินเบียดคนมันก็เหนื่อยแล้ววันนั้นมันเป็นมันไม่ใช่วันคนเยอะมั้งมันจะเป็นวันพฤรุหัดมั้ง วันศุกรนี่แหละสักวันหนึ่งวันจดคนดน้อยๆเกิดอารมณ์แบบเคว้งแบบเอ้ยวันนี้กูเอเนจีเยอะกูนอนมาอิม่มๆถอดแมสละกันเช็คเลตติ้งถอดหน้าห้องน้ำไม่ได้เข้า <laughs> โดนดึงไปทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้โดนแบบโดนโดนไปแปงลงร่างโดนไปต่อยมวยโดนไปเชี่ยหาแล้วก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ได้เยี่ยวเลย <laughs> สมใจอยากอยากยาเช็คเลตติ้งไงเฮี้ย โอ้โหทุกขณานับอะ่ะกูได้กอดผู้ชายด้วยไอ้ที่กูได้กูเกือบจะได้เลียหัวนมผู้ชายคนหนึ่งไง <c ười> คือแบบมันมีแต่คนมาขอ,อ,ก,อกอดกูอะ่ะแล้วกูทําไงมามามา,มาแล้วมันเป็นผู้ชายไงยกูเข้าใจได้กูก็ชอบผู้ชายไงยให้ผู้ชายมาแบบให้กูกอดหน่อยอะไรเงี้ยอ้าวเก <c ười> อ่ความจริงเปิดเผยอ้าว,วกูเ <c> ก <ười> ความจริงแล้วพี่ซันน่ะไม่ได้ซีหรอกผู้หญิงอ่ะที่เล่นมุกเก๋ๆอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เล่นเพราะเป็นพวกเหยียดเพศแต่เป็นพวกเกจริงไอ้เย้แม่งโว้ยหัวนมแข็งแล้ววะ ข่าวด่วนต่อนั่นแหละก็หูมีคนถ่ายรูปเต็มเลยแล้วกูก็ต้องไปไล่กอดแล้วมันมีแบบพวกแบบคอสเพย์แบบไม่ใส่เสื้อกูก็ต้องแบบไปกอดแม่งเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรล้วก็เข้าใจได้ก็อย่าช่วยไม่ได้เสียอยากเช็ดเลตติ้งเงี้ยก็เอามาถ่ายทุกคนน่ารักกันดีทีนี้แบบทนไม่ไหวแล้วก็บอกให้ทุกคนกูปวดเยี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนมีบริการแม่งเฝ้าห้องน้าห้องน้ำอยู่ห้าคน แบบกูก็ไปเยี่ยวกูก็ไปเยี่ยวระหว่างที่กูไปเยี่ยมก็จะแบบมีคนไปแต่งตัวผู้ชายไปแต่งตัวข้างในตอนเข้าน้ํายังไม่ทันได้เยี่ยวเลยแค่แบบแค่แบบหน้าซิงล้างนังหน้าก็มาแล้วฟี่ซันนี่ใช่ไหมครับครับแม่งยังล้างมืออยู่อ่ะมีคนนึงมั้งแบบล้างมืออยู่ล้างแบบล้างสบู่อยู่แล้วเห็นกูอ่ะแล้วคงเขาคงชอบกูมากอ่ะเขาแบบเขาแบบรีบล้างอ่ะความเร็วแสงอ่ะมือแม่งจะไฟลุกอยู่แล้วแบบพี่ พี่พี่ผมขอใายลูกพี่ได้เปล่าอะไรเงี้ยกูแบบกูเยี่ยวก่อนกันนะครับพี่มันก็ยืนล้างมือแล้วน่ากลัวมากเลยกูเยี่ยวอยู่อ่ะแม่หันหลังมาแบบดูกูอ่ะกำลังมันก็ล้างมือแล้วมันก็แบบหันมนามองกูอ่ะน่ากลัวมากเหมือนคนแบบดูกูเยี่ยวแล้วมันก็ชักว่าวอย่างนั้นเลยแบบกูว่ากูจะทำไงกูต้องเยี่ยวอ่ะกูปล่อยตัวเยี่ยวแล้วกูหันหน้าไปพยักหน้าใส่ป่ะครับ ครับผมผมเยี่ยวอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรก็แค่เยี่ยวครับอะไรเงี้ยพอเยี่ยวเสร็จก็ล้างมือไอเด็กมีเด็กคนหนึ่งไอเฮี้ยนั้นที่ลนลน่ะกดแม่งกดน้ํายาล้างมือให้อ่ะกูแบบกูแบบหัวแทบระเบิดอ่ะกูอยากจะบอกว่าเฮ้ยไอเฮี้ยกูทําเองได้แต่แม่งแบบแม่งลนอ่ะมันอยู่ข้างน้ํายาล้างมือแม่งเอาแม่งเอามือถือน้ํายาล้างมือเสร็จปุ๊บ ลองจากมือมันมาแปะมือผมแล้วผมจับหํำตัวเองแล้วอ่ะเยี่ยวเสด็จมืออ่ะม่งก็แบบรูปมือผมอ่ะแล้วก็แบบโคตรเกเลยอ่ะม่งเกมากแบบพี่ผมล้างมือให้แล้วกูแบบโอ้ยกูไมปต้องการนอ่ะชายแท้เขาไม่ทําการในนมม่ไม่ล้างมือให้กูแล้วกูแบบไอ้น้องไม่มีใครสอนมึงเหรอว่าไม่มีใครเขาอยากได้สบู่จากมือมึงอ่ะ โคตรวิวเลยคือมึงสามารถเอาไปแต่งนิยายเกยได้เลยแบบว่าแบบมาเฟียคนนั้นพบกับไอหนุ่มคนนี้เขากําลังล้างมือต่อกันอย่างเบามันสายตาที่เขามองด้วยกันมือของเขาสั่นแล้วคือมันล้างมือให้กูอะคือมันมันแบบมันแบบมันถูสบู่ใส่มือกูอะแล้วมือมันสั่นอ่ะมันคนเจ้าเข้าแบบอย่างเงี้ยแล้วกูแบบให้ทุงทำไงกูแบบกูก็เลยจับมือน้องแบบน้องหยุดแล้วน้องมันก็แบบนิ่งไปอ่ะแล้วกูก็น้องมันก็มองกูแล้วกูแบบกูจับเงี้ยน้องน้องว่พี่ ผมตื่นเต้นมากเลยประโยชน์นั้นที่กูได้ยินอะ่ะคือกูเข้าใจกูนึกว่าน้องแม่งแบบคือปกติความเราคำถ้าเป็นอมม m o n s e นส์เนี่ยก็คือคือผมตื่นเต้นมากหมายความว่าผมดีใจมากที่ได้เจอพี่แต่ความหมายของกูในตอนนั้นก็คือผมเนียนอารมณ์มันแบบอ้ยอายจับไอาไอยผมตื่นเต้น <laughs> กูครับ กูก็ตังต้งสติแล้วกูเอโอเคโอเคแล้วกูก็ล้างมือน้องเข้ามาแบบล้างมือตามอะ่ะแล้วพยายามแบบจะหยิบมือถืออ่ะเพื่อจะขอถ่ายรูปอะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่เหมือนแม่งแม่งถ่ายกูไปสองรูปแล้วมันก็เหมือนเดิมน่าจะเป็นคนแ,แรกที่ทำอย่างเงี้ยพี่พี่พูดอะไรสักหน่อยได้ไหมกู <c oughs> ก็เลยให้พูดแบบกูครับสวัสดีครับผมซันนี่โอเกตพี่พูดแบบพูดแบบรักแฟนคลับอะ่ะแบบแบบพี่เจอแฟนคลับพี่ต้องทำไงอ๋อครับจอยตะปุ๊กครับ โจทยตะพุกไปว่าอะไรพี่เอโจอทยตะพุกก็แปลแปลว่าแบบมาเซ็กกับอ้าอะไรเงี้ยจริงป่ะพี่โจทยตะปุก,กน,นะครับกับพี่โจทยตะพุกพี่ฮ่าฮ่าฮ่แล้วก็ไปกูก็เฮียอะไรวะเนี่ยกูก็เลยไปไปขี่ไม่ใช่จะออกจะออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปถ่ายสักพักเสร็จปวดท้องเงี้ยจะไปขี่จะเข้าไปขี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กูอะยืนรอคนพวกชาวคอสเพย์มันแต่งตัวมันมีบางคนมันก็คือแม่งแย่ห้องน้ำกูจะยืนเฝ้าเป็นห้องไประหว่างที่กูแบบยืนเฝ้าไปองห้องๆอ่ะกูก็เปิดประตูเด็กแม่งเปิดประตูมาคือมันยังแต่งตัวไม่เสร็จเว้แต่มันจะไปเอาของกับเพื่อนก็คือแล้วกูปวยขี้ไงมันมันยังแต่งไม่เสร็จมันก็แต่งตัวได้ครึ่งนึงมาแล้วแบบของมาอยู่นอนบอกพี่เขาผมผมเขาเราห้องน้ํานี้ไว้ก่อนแล้วมันก็ออกมาแล้วแม่งก็ไป อะไรเงี้ยกูก็โอ้โหเชียคุณธรรมสูงส่งจะแบบว่าจะเอาของแม่งมากองแล้วขี้ดีไหมแต่ได้ความที่แบบอ่ะไม่เป็นไรห้องน้ําพารากอนแม่งก็เยอะแยะรอห้องอื่นก็ได้ระหว่างรอกูก็ห้องน้ำสองห้องเปิดพร้อมกันกูก็เลยอ่ะเข้าห้องแรกในจังหวะนั้นกูได้ยินเสียงแบบคนวิ่งเข้ามาในห้องน้ําอะเ่เเ,เข้าไปทั้งคู่ความรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนมันคนเข้าห้องน้ำแล,ล้วปิดประตูสองครั้งอ่ะกูก็เลยแบบเอะเพื่อนแม่งแกล้งกันว่าอะอะไรเงี้ย ไม่เพื่อนแกล้งกันก็คงแบบแบบว่าเพื่อนช่วยแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเต็มห้องน้ําไงมึงก็จไหมคนแม่งเพียบเลยอะ่ะมันก็คงไม่มีแบบอะไรที่กูเกินจินตนาการอะ่ะโอเคกูไม่ได้เบี้ยวอะ่ะสักพักหนึ่งเว้ยกูได้กินกับหูเลยนะเธอเหมือนเขาจะเลือดออก <laughs> กูอะ่ะตกใจมากคือแบบ มันอยู่ข้างๆกูไงเฮ้ก hey, ูทำไงกูจะแบบสอดกล้องเข้าไปแล้วก็แบบถ่ายมาอะไรเงี้ยแบบอแมงพบคลิปหลุดแต่อีกใจนึงก็แบบว่าให้ผู้ชายอะ่มะมันอาจจะไม่มีอะไรอาจจะหกล้มก็ได้อะไรเงี้ยกูก็ขี้ต่อใส่หูฟังขี้ใส่หูฟังตัวน,นึ้ก็ขี้แต่ก็เปิดโหมดแอมเบียนซาวฟื้อยาจะได้ยินมันคุยกันแล้วเราก็ทําท่าแบบคือทาเพลงให้มันรู้ว่าเราแบบเราอยู่เราอยู่ยนะเราอยู่ห้องน้ํานะอะไรก็แบบทําแบบ ออ euh ฟังซิงคิมเดรนอยู่อะไรเงี้ยแล้วยินดีแม่งก็พูดประมาณว่าเป็นเสียงผู้ชายที่เสียงเข้มเขมหน่อยแบบทําทไมอ่ะตื่นเต้นเหรอเขาเขาเขามีเลือดโจงเนี้ยเสียงแม่งแหลมมากแล้วเสียงแม่งก็หอนมากกูอารมณ์แบบอเบอร์ตคอร์เงี้ยแล้วคือแบบเฮียไม่ใช่ละมึงจะซีในห้องน้าจริงเหรอเนี่ยคนมันพุกพลาดนะเว้ยมึงไม่เกรงใจคนที่ คอสเพลวะในใจก็นึกว่าแบบคู่หนุ่มสาวร้อนรักพรากูเข้าใจได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนในงานคอสเพลนะน้ำหนึงกินนะ้ำสมัยก่อนที่งานคอสเพลเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดงานคอสเพลเนี่ยมีอะไรเป็นเป็นอย่างหางนึ่งที่สำคัญคอสเพลเหรอไม่ใช่ ชู้สาวเอางงคุณอาจจะงงงานคอสเพย์เนี่ยอย่างแรกๆที่คุณคิดกันก็คือคนคอสเพย์และการพบป่าสังสรรค์ของเพื่อนฝูงใช่ไหมมันอาจจะใช่ในสมัยก่อนสมัยนี้แม่งไม่ใช่ละแม่งคืองานชู้สาวแห่งชาติงานสับรางความรักให้ผมจินตนาการให้ได้ก็คืออย่างเงี้ยคำว่าสับรางความรักหมายว่างไงมันคืองานที่นายสิงค์ขนองนา คบกับนายสำอนสำอนสมรศรีคนหนึ่งอยู่ชัยภูมิคนหนึ่งอยู่เพชรบูรณ์ไม่มีโอกาสได้เจอกันทั้งคู่อายุ17 18กำลังจะเรียนจบกําลังจะได้เรียนได้เข้ามหาลัยยังไม่ได้เจอกันแต่เป็นแฟนในโลกออนไลน์แล้วดูอนิเมะทั้งคู่รูปโปรไฟล์วันก็คือเป็นรูปชั้นกับเธออยู่ด้วยกันรักกันตลอดไปหรือไม่ก็รูปหัวใจอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็เป็นรูปจับมือกันมันเป็นอย่างนั้นใช่มึงเคยสงสัยไหมรูปจับมือกันนัเจอ,อนที่ไหนที่ห้างกลางเมืองหรืองานคอร์สเพล์นั่นแหละ มันคืองานพบเจอกันระหว่างนายสมรศสีกับนายสิงสมรเอนางสมอนสีกับ Canon นางกับนายสิงคนองนามนดเจอกันแล้วก็ได้นั่งนัวกันแอบ,บจับมือกันแล้วถ่ายรูปเซลฟี่คู่มันเข้าใจไหมนั่นคือนั่นคือเรื่องเล็กนั่นคือพอยต์อ t นเทช i ั่นพอยตที่หนึ่งอ t t เทช i ั่นพอยตที่สองที่น่ากลัวกันนั้นก็คือเป็นงานของนายสิงคนองนาพบกับเหล่าเมดทั้งหลายเหล่าแม่มดน้อยฟาซอนเลทิโด อธิบายเข้าใจมากคืองานเข้าพบชูอารมณ์ประมาณแบบว่าครบซ้อนสามคนแล้วแบ่งเซ็กชั่นไปเจอกันไม่ต้องไกลตัวมากเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังงานนึงมันมีมันมีงานคอร์ดเพล์จัดที่โรงเรียนโอกูไปสมัยก่อนตอนนะั้นกูอายุประมาณสักสิบสิบเจ็ดมั้งสิบเจ็ดตอนนั้นมันมีงานมันมีงานชื่อว่างานอ,อไม่ใช่มารุยาด้วยลืมชื่อแล้วอ่อชิไรช,ช,ชื่ออย่างนึ่งที่มันจัดโรงเรียนโรงเรียนแดงอะ อันนั้นอ่นหนักบอกเลยตำนานตำนานแอบ,บดูคนชักว่าในห้องกล้องเนี่ยเรื่องที่นี่แหละแม่โหดมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าไปสเต็ปช้าๆก็คือมันมีคือกูกูกาตาเลยตอนนั้นกูได้ตอนนั้นกูไปฝึกงานกูไปฝึกงานเป็นเจ n e r a l b a บสและกูได้เจอสองอีเวนต์ในครั้งเดียวกันแล้วแม่งสุดยอดมากอีเวนต์แรกก็คือมันมีผู้หญิงคนนึงอ่า ผู้หญิงคนนี้ชื่อใช่อ่าผู้หญิงคนนี้คือคือใช่ใช่อ่าชื่อใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ในั่นแหละเออใช่ชื่อใช่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบดูอนิเมะรูปโปรไฟล์เป็นอนิเมะเพื่อนร่วมเฟซนี่มีต่ำๆก็แปดสิบคนรู้จักทุกคนในวงการออนไลน์รู้จักทุกคนที่เป็นแบบพวกแบบพวกยูทูบเบอร์โซเชียลเฮียหาแล้วก็ตามคือรู้จักหมดและน้องใช่เนี่ยแม่งเป็นแบบว่ามีแฟนแล้วนะสถานะมีแฟนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขอบคุณครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เพื่อนของผมที่ไม่ใช่ไอ้สับแต่มันก็คืออยู่คล้ายๆกับไอ้สับเนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยกูกาลังจะไปเจอแฟนกูเพิ่งออกจากบ้านครั้งแรกสมมุติว่าไอเฮีย er, เนี่ยชื่อไอโบ๊ท <laughs> สมัยนั้นเนี่ยผมไปนอนบ้านไอโบ๊ทเนี่ยแล้วแล้วผมมาได้งานคือผมอ่ะคืออย่างที่บอกโบ๊ทมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้ทําอะไรมันด้วยความที่บ้านแ่งรวยอยู่แล้วอ่ะผมมาต้องออกไปใช้ชีวิตแล้วผมตอนนั้นผมไปฝึกไปฝึกงานเป็นตอนนั้นผมสิบเจ็ดสิบแปดนะผมไปฝึกงานเป็นแบบสตาฟ ไม่ใช่ไม่ใช่สตล์งานคอสเพลย์นะแ,แต่เหมือนแบบเปงานถ่ายรูปแล้วเราต้องแบบเป็น general base ของคนถ่ายรูปอะไรเงี้ย <c oughs> เด็กล้างฟิล์มอ่ะคล้ายๆมันเด็กล้างฟิล์มอ่ะแล้วผมก็เอโอเโบสถ์ไปโบสถ์บอกว่าเจอสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องใช่แล้วผมก็แล้วแล้วผมก็ถามบอกโบสถ์ว่าโบสถ์สาวคนเนี้ยเขามีแฟนแล้วเขาก็ประกาศหน้าเฟซโบสถ์บอกกับผมได้ประโยชน์ที่ผมแฮปปี้มากแต่กูเป็นชูน้องเขาวะรู้สึกตื่นเต้นคิดสภาพเด็กสิบเจ็ดสิบแปด ได้เป็นชูผมถามว่ารู้สึกว่าเป็นชู้สึกไงครับบอสรู้สึกตื่นเต้นแบบเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบคิดสภาพดิเขากําลังคอกับแฟนแต่เขากําลังแชทกับกูกูไม่เห็นตื่นเต้นเลยบอสมันตื่นเต้นเพื่อนแบบมันมีมากกว่านั้นช่วงสัปดาห์แรกๆอะ่ะเขาคอใช่ไหมเขาคอกับแฟนแล้วเราแชทกันอะ่ะแล้วมันคิดสภาพดิ เขาบอกรักแฟนมันก็เหมือนเขาบอกรักกูแล้วที่หนักกว่าก็คือเริ่มไม่แชทและเริ่มคอสองสกายสมัยก่อนสกายมีสองอันไม่ได้มันจะมีแบบทอกทอกอันนึงสกายอันนึงเปิดคู่กันแล้วใช้สเตอริโอมิกสับซาวกันทําให้น้องคนเนี้ยพูดไมทีนึงอ่ะมีพุทธทูทอกของสกายแล้วก็มีสับซาวสเตอริโอมิกของท a อกทอกบอสอยู่ท a อกทอกผู้ชายที่เป็นแฟนหลักอยู่สกาย เพรามนบอกว่าคิดดูเถทุกครั้งที่นางกําลังพูดฮะไม่รู้ว่าฮะใครทุกครั้งที่นางบอกรักไม่รู้ว่าบอกใครมึงคิดสภาพมันตื่นเต้นแค่ไหน <laughs> ไอที่เบียว <laughs> ตื่นเต้นมากและทีนี้ด้วยความที่โบ๊ทอย่างที่บอกโบ๊ทมันไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนี่ยมันออกน้อยผมก็เลยบอกว่ามันก็เลยบอกผมว่าเดี๋ยวมันจะนัดเจอสาวคนนี้ด้วยความท่านั้นโบ๊ทกำลังกำลังแบบคันนิกิคันนกินนกิกำลังช่วงหิวเลือดหิวเลือด ก็กำลังจะคอสเพย์แต่ไม่คอสตเต็มๆนะแต่ก็แบบว่าจะอยากเดินงานคอสเพย์สักครั้งมันก็ให้ผมไปผมก็บอกผมไปเป็นสตาฟเด็กล้างฟิล์มขอไปด้วย,ไป,วยไปด้วยกันแล้วผมก็เลยไปใช้ผมก็เลยไปขอบัตรสตาฟมาโอ้โบสแอคเลยมีสตาฟครับพ,พี่สตาฟครับผมอะไรเงี้ยรู้สึกพราวมากผมก็เลยถามว่ามีบัตรสตาฟแล้วไงวะมีบัตรสตาฟมึงสามารถเข้าไปในแอ,อร์เรียลับเราสามารถเข้าไปเจอเธอแล้วเราก็เฟดออกมาได้อย่างกับ อย่างกับเราเป็นผู้พิเศษโอ้โ oh, ห oh, มึงแม่งหนักโอเคงานเป็นยังไงสิ่งแรกคือคือมันก็นไปเจอน้องชัยชัยน้องชัยชัย,ชยก็คอสเพลย์เป็นสต้อตนสักอย่างหนึ่งอะใส่ถุงน่องสีดำาแล้วก็ใส่ลูกตาสีแดงแดงเป็นม่านตาแดงแดแล้วก็มีเหมือนหมวกแต่งงานแต่เป็นหมวกแต่งงานสีดำอะแล้วก็เจอกันเจอกับโบ๊ทหลบอยู่มุมเสาด้วยกันไม่ได้กอดกันนะเพราะว่าด้วยความที่แบบใส่ซื่อบริสุทธิ์ทั้งคู่มั้งจับมือกันแล้วก็แบบ บอยก็เอาเอาคอไปแนบไหล่ของน้องชัยชัยแต่น้องชัยชยก็แบบเอ๊จิ้มจิ้มแล้วกูกระโดดอ <c oughs> อะไรเงี้ยจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะมีแบบว่าเขาก็าจะมีพักแล้วก็จะแบบว่าอ้าวช่วงนี้มีตาล้องฟรีโผลมาจะเป็นช่วงแบบแม่มาเขาจะมีช่วงแม่มาแม่มาหมายถึงเป็นช่วงที่แบบว่านางเอกคอสเพลย์ผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมมันจะเป็นเหมือน ตัวท็อปของวงการคอสเพลยมาพวกตัวท็อปของการคอสเพลแม่งมาบ่ายแม่งจะชอบมาใสาๆช่วงนั้นน่ะช่วงตอนนั้นเนี่ยไฟน,นั่นไฟน,นัฟนนส่สิบมั้งกำลังดังอ่าไฟนอ่นสิบสิบมั้งที่วันมันเป็นเรื่องของเมืองเมืองใต้น้ำหรือเมืองอากาศนาะว่าที่นางเอกเป็นที่นางเอกเป็นเป็น,ปนคล้ายๆเหมือนหมอผีอ่ะนั่นแหละ ตอนนั้นมันมีนักคอร์สเพย์แบบมาบ่ายช่วงนักคอร์สเพย์ตัวแม่มาอะไรเงี้ยตัวตัวมารดามาแล้วมาคอร์สเพย์นั้นก็จะเป็นช่วงตากล้องลุมน้องใช่ใช่เนี่ยก็จะไปเพื่อให้เพื่ออย่างน้อยสมมติว่าตากล้องแม่งลุมแล้วแบบลุมแล้วเหลือก็จะได้มาถ่ายกูโบสก็เข้าใจได้โบสก็ปล่อยพอโบสปล่อยสักพักหนึ่งกูล้างฟิล์มอยู่ระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเห็นน้องใช่ใช่แม่งนั่งอยู่อยู่ตรงโรงอาหารน่ะกาลังแบบกําลังแบบคล้ายๆเหมือน นั่งจับมือกับผู้ชายคนหนึ่งผมก็เลยไปบอกบ๊บ๊บ๊ทไอ้อย่ากโกรธกูนะอะไรเงี้ยกูเห็นน้องชช่ๆแม่งจับมือผู้ชายคนนึงบ๊ทมันก็พูดบ๊ทมันก็ยกมือเงี้ยอารเณ์เหมือนแบบห้ามไม่ให้กูพูดอะ่ะกูแบบทำไมอ่ะกูรู้อยู่แล้วนะแฟนเขากูบอกแล้วกูมันเป็นชู้เหมือนบ๊จะดีใจกูก็เลยบอกว่าเขานัดเจอกันที่ร้านอาหารโรงอาหารบ๊ก,ก็แบบอ้าวเขามาบ่ายไม่ใช่เหรอ เขาอยู่งโรงอาหารเขาทาอะไรกันผมก็เลยบอกว่าเออเขาเขาเขาไม่ได้กินมาม่าก,กันนะแต่เขาแต่งตัวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนสาวคนนั้นก็กำลังแบบแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็แบบมีโอบกอดด้วยอะไรเงี้ยซนี่ว่าบัตรสตาฟทำยังไงได้บ้างอ่ะมึงตามกูมามึงตามมาตามมาผมกับบอสก็เหมือนแบบเราก็ใช้บัตรสตาฟเนี่ยเข้าไปแบบทัวอารมณ์เหมือนแผนที่ตัวกวนอะ่ะไม่ใลุกก็ได้ไวะ มันมันเหมือนไหนแล้วนมันคล้ายๆแผนที่ตัวกวนอะอารมณ์มันมแบบออกไปทางนั้นออกไปทางนี้แล้วสุดท้ายมันก็ได้ไปโผล่ตรงโรงอาหารแบบว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนกระจกโรงอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยืนดูยืนดูแล้วผมก็แบบเออเดี๋ยวกูไปล้างฟิล์มกน่อยนะใหะ้ลูกค้าตามแล้วอะไรเงี้ยผมกลับมาผมหิวน้ําผมก็ ผมก็ซื้อน้ําซื้ออะไรมาผมก็ไปดูว่าไอ้บอสอยู่ไหนบอสก็อยู่ตัวโรงอาหารแล้วก็กําลังแบบหัวแม่งปักกับกระจกเยอะหัวแม่งแบบทิ่มกระจกอยู่แ,แบบแบบแบบก้มคอใส่กระจกอยู่แล้วก็แบบอารมณ์แบบทำฟิวอะกำลังทำฟิวอะกำลังแบบำก,ำแบบกำลังไปหนุ่มทำฟิวอะผมก็เลยแบบมึงสรุปเขาเป็นแฟนไหมชูอะอ่ะผมก็เลยเออใช่ชูหมายถึงมึงอะชูใช่กูชูแต่เขามีมากกว่ากูอะ <laughs> ไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรกูขอทําใจสักระยะหนึ่งก่อนบอกว่าแบบขอเวลาทําใจขอเวลาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยได้เลยเดี๋ยวกูให้มึงอยู่คนเดียวระหว่างที่อยู่คนเดียวสักพักหนึง่งแม่งก็โทรมาหาแบบ e y, ani, me เฮ้ยสันนี่มีตรมีไอ้นั่เจอกูที่ชั้นสองชั้นสองมันก็เราไปเดินดูที่ชั้นสองไปแล้วก็ไป,ไปผมก็ถามว่าชั้นสองตัวไหนตัวหน้าห้องน้า ผมก็ไปดูผมเห็นโบ๊ทยืนอ,อยู่เงี้ยยืนแบบอแบบว่ามันจะมีทางเข้า้องน้ำแล้วมันก็ทำเงี้ยแล้วก็ถามมึงทำเป็นที่อะไรมึงดูสิ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นผู้ชายอ้วนกับผู้ชายผอมๆใส่แว่น,น,นหนาหนาแล้วก็กำลังเหมือนจะจูบป,ปากกันอะ่ะแบบอกชอนกันอะ่ะช,ชนกันอย่างเงี้ยชนเหมือนชอนเหมือนลิงอุรังอุตังกำลังจะแย่งชิงพื้นที่กับเหล่าชิงเป็นสี่อะ่ะ อารมณ์แบบกูตัวใหญ่เดินชนนะอารมณ์เหมือนนักมวยกำลังนะจะประกาศไฟกันแต่ไม่จูป,ปากกันนะแต่แบบชนอยู่เงี้ยไม่จะต่อยกันแต่แบบรอรอรอคนเปิดชนอยู่นานมากเลยกูทบเมื่อไหร่มันจะต่อยกัน,น,น,นไ้เงี้ยผมก็ถามเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้อะกูมากูเห็นไม่จะวางมวยกันนะ่ะกูก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อคนนี้มันเป็นเลเยอร์ผู้ชายที่ กำลังแย่งแฟนกันน <He> ี <a> ่นะเห็นเห็นผู้ชายคนนั้นไหมที่เป็นผู้ชายตัวผอมอะไอ้นั่นอะคือคนที่เป็นชู้ของน้องใช่ใช่แล้วผมก็ถามว่าแล้วไงกูอะกำลังจะส่งกระแสจิตแห่งความรุนแรงให้มันแพ้ผู้ชายอ้วนนั้นโดยไวแต่ปัญหาคือมันยังไม่ลงสังเวียนสักทีกูอยากจะไปเปิดมากว่ามึงมึงก็เดินไปจอยสิมึงลองคิดสภาพดิคนกำลังจะมีมวยกันจะอยู่ดีไอ้เย็ด มือเดินมาแล้วก็ใส่ไอ้พรอมนั่นมันก็คงงงอะ่ะมันก็แบบเฮ้ยอะไรวะงงมือก็ทําสิแต่แมบมกแบบยืนยืนเ <c oughs> มื่อไหร่เนาะนานมากกว่าไม่จะต่อยกัน <c oughs> พอเริ่มต่อยได้สองหมัดแรกสตารแม่งมา <c oughs> โอ้ยอไอ้แม่งโคตรกากไอ้ <c oughs> มแม่งแม่งไม่ใหม่เลยไม่มันเลยวะไอ้ <c oughs> ควรชอบเอ่ะถึอไหน้วเฮ้ยี้ยเลิกเปิดแอดได้แล้วสคลิปแอดกันกินน้ำไปหนึ่งคอแห้งมากเลยแป๊บนึงเติมน้ำแป๊บนึง อ๋อถึงห้องน้ำพารากอนโอเคกลับมาไปโคดไกลเลยห้องน้ำพารากอนสีนี่เกิดขึ้นคือนั่แหละงานคอสเพย์อ๋อความสรุปก,ก็คืองานคอสเพย์ในคุณมองของผมมันคืองานรวมตัวของเราแฟนๆและเจอกันเป็นงานชูสาวเป็นงานที่คนบางคนคือกูจะบอกว่ามึงจะดูนิสัยคนบางคนจากตอนโตได้ก็ตอนคอสเพย์ได้เลยนะคือบอกว่าแม่นิสัยยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่คอสเพย์นะมันจะมีมันเป็นการแบบ วัดความมัดวัดสันดานดิบได้เลยนะบางคนแม่เป็นคอสเพย์ประมาณแบบว่าชีวิตนี้ห้ามใครคอสตามกูต่อให้กูคอสไม่สวยก็ตามก็มีบางคนแม่ก็เป็นแบบคอสเพย์ประมาณแบบว่าเฮ้ยมึงใช้แบรนด์เนมหรือเปล่าไม่ใช่แบรนด์เนมถือว่ามึงกระจกบางคนก็รู้สึกว่าไอเฮียน no, มึงไม่ใหญ่มาในตัวละครเลยมึงคอสทาไมวะบางคนก็แบบว่ามึงต้องสวยมากแต่ปัญหาคือตัวมึงอะก็คือหน้าแบบป่าประดู่อะมึงเข้าใจไหมมี สันดานดิบมากที่ยผู้หญิงนะโอ้โหไอ้เร่วงการคอสเพลที่เกี่ยวผู้หญิงนี่คือแบบสงครามสามีตีตาเลยเป็นแฟนกับตากล้องคนนี้เป็นแฟนกับตากล้องคนนั้นเป็นแฟนกับเลเยอร์คออชายตรงนี้เป็นแฟนกับตากล้องคนนั้นแล้วก็บางคนก็คือกูอินในคาแรคเตอร์มันหนักถึงขนาดที่ว่าอันนี้เป็นคดีที่น่าสนใจมากผมเคยไปตามมาอยู่พักหนึ่งแลวผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญในวงการคอสเพลก็คือมีเลเยอร์หญิงคนหนึ่ง รู้ตัวเองสวยนะตัวเองสวยหน้าตาดีแต่น,นิสัยก็คืออินกับตัวละครเกินไปหน่อยถึงขนาดที่ว่าถ้าตัวละครที่แม่งคอร์สอยู่เป็นพวกชอบแย่งผัวชาวบ้านกูก็จะแย่งและผู้ชายคนนั้นที่เป็นแบบไอ้ไอหนุ่มที่โดนแย่งก็จะที่จะตามน้ําเพระเฮียหาอะไรก็ไม่รู้โคตรมันคือแม่งมีแบบแล้วถ้าเป็นเลเยอร์ชายเลเยอร์ชายดราม่าก,กันไม่ค่อยบ่อยเลเยอร์ชายทะเลาะกันเรื่องกันเรื่องกันเรื่องแบบเบวอ,องความรู้ แต่เลเยอร์หญิงเนี่ยแม่งหนักมากโอ้โหวงการคอสเพย์ไม่สงบสุขกูบอกเลยทุกวันนี้แม่งก็ไม่สงบสุขนินทาว่าร้ายกดราคาแย่งผู้ชายแย่งแฟนแย่งเงินกดเงินอมเงินอมหำมีหมดโหดสัตว์ในดาวอัสต้าเพราะกูเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีไออีบางตัวเนี่ย แคปไปแล้วแคปไม่หมดได้กูโดนดาแล้วกูก็วงการนี้แม่งยิ่งโหดอยู่นั่นอะกลับมากูไปสกายเลยกลับมากับสองคู่รักนั้นกําลังแบบถูอะกําลังถูกันอย่างประมาณน่ะก็กาลังแบบได้ยินเสียงวบเอ้ยมึงมึงจะเซิงกันหรือแบบว่าไม่มีการบอกว่าเลือดเลือดจะออกด้วยกูก็แบบโอ้โหเอาเว้ยแม่ง ก็ก oh ูก็พยายามแบบด้วยความที่กูแก่แล้วกูก็ไม่อยากเห็นหนังสดกูก็เลยแบบเริ่มทําเพลงดังขึ้นหรือไม่ก็แบบแล้วกูก็เริ่มแบบอหอเหรอเอออยู่ห้องน้ำปาล์กอนโทรโทรเพื่อไม่ให้เขาทําอะไรกันที่มากกว่าเนี้ยและสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ยินเสียงเบาๆแบบอย่าเธออย่าเขาแค่ปวดท้องเขาปวดท้องจริงๆบอกไม่ได้โอ้โห ได้ยินอย่างเงี้ยแม่งคิดถึงโมเมนต์เลยอ่ะแบบว่าอย่าเดอ้ออย่าซีคอยเดอ้อคอยท้องบอดีเดอ้ออะไรเงี้ยผมก็เลยโอ้อาวะถ้ามึงจะเกิดก็เกิดละกูรอฟังหนังสดอะมาเอาวะสักพักหนึ่งม่งก็โอเคโอเคแล้วผู้หญิงก็กอดกับผู้ชายแล้วมันก็พูดประมาณแบบว่าเขารักเธอนะอะไรเงี้ยแล้วกูก็โอเคเขาคงเป็นแฟนกันจริงๆ ตอนนั้นที่กูเล่าในครั้งนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือถ้าเล่าแบบพอสรุปก็คือผู้หญิงคนเนี้ปวดท้องแล้วแฟนรักมากก็เลยพามาเข้าห้องน้ําชายด้วยกันเราฟังก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักดีนะครับคุณผู้ชมแต่ความจริงไม่ใช่มันคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่อายุ17ปีสมมุติชายคนนี้ชื่อสิงห์คนองนะกับอีกคนชื่อนางสาวสักอเหร้ยลืมชื่ออย่างเงี้ย นีโอควีนนีโอควีนเนี่ยเป็นสาวที่แบบว่าอยู่ชัยภูมิสมมติว่าที่ชัยภูมิอย่างนี้ต้องไปชัยภูมิตลอดเลยเอาเป็นว่าอยู่คนละจังหวัดกันไม่ได้เจอกันนัดเจอกันที่งานงานนี้เป็นงานคอร์สเพย์บอกรักกันบอกคิดถึงกันจนสุดท้ายมันอัดอั้นพลั้งพรูอะพลั้งพรูวความเสียวะ่ะแล้วทั้งคู่อายุยังไม่ถึง18อายุยังน้อยอยู่ก็เลยแบบว่าขอพ่อแม่เดินทางมาวันเดทิปอะไรเงี้ย อยู่ไม่ไกลกันมากอยู่ไม่ไกลกรุงเทพบ้ากประมาณสองสามร้อยโลก็คือแบบว่ารีบเดินทางกรุงเทพตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวกลับบ้านช่วงเวลาห้าโมงเย็นก็ต้องแยกยาก้ยากยาก,กันกลับบ้านพลังพลูความรักกันมาแต่ละคนคอสเพล์มาก็แบบก็คงแบบอยู่ในงาน่ะคนมันเยอะก็แบบอาจจะมีนัวกันบ้างอาจจะีแบบว่าได้จับได้กอดเพราะกูรู้เลยงานคอสเพล์ที่คนเยอะส่วนใหญ่ที่กูเห็นกันบ่อยๆคือมึงสามารถเอาตัวถูกันโดยที่คนไม่รู้ว่ามึงถูกันอยู่มันขนาดนั้นเลยนะ มันแบบมึงสามารถกอดกันอ่ะกอดกันแล้วแบบไม่มีใครสนมึงอ่ะหรือมึงสามารถแบบนั่งอยู่ในม,ม,มุม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 อ่ะนั่งอยู่ในมุมมุมแล้วเอาผ้ามาคุมอ่ะแล้วมือล้วงกันอ่ะได้โดยที่แบบไม่มีทียอะไรเกิดขึ้นเพราะมีใครสนใจอ่ะทุกคนแม่งแบบทุกคนแม่งเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมันใช่ขนาดนั้นเลยอ่ะเอามึงไม่เคยทํากันเหรออ๋อกูก็ไม่เคยทาเหมือนกันงานมารุยะที่สนามเป้ากูก็ไม่เคยทํา แดยก็ล้อน่ข่ทหารใครจะไปกล้าทําใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหมนั่งอยู่นั่งอยู่ใต้ริมแม่น้ําใช่ไหมแล้วผู้มึงก็เอาผ้ามาคุมใช่ไหมอะไรนะจริงห่ะได้ข่าวว่าบางซื้อผู้มึงก็ล้วงกันเหรอบ้าไปแล้วนะ่ะไม่จริงหรอกอันน้จริงเหรอบางเสื้อนะงานได้ข่าวว่าแลนดรอมแดนเสร็จตอนหกโมงเย็นปุ๊บมึงก็เข้าด้านข้างตรงชั้นล่างประตูสี่มีมุมอยู่ขอบขอบมึงกอะ มึงพาคุมแล้วมึงก็จับกันเลยเหรอเพราะว่ามึงมึงซื้อบูธใช่ไหมจิงบปา่าข่าวนี้จริงแค่ไหนล่ะมึงแค่มูลนี้เชื่อได้แค่ไหนมึงทําเขาเสียชื่อเสียงเปล่าจริงนี่ก็คือซื้อผ้าห่มไปอยู่ข้างๆกันโอ้โหไม่เป็นไรพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นผมว่ามันไม่มีมูลถ้ามีมูลป่านนี้กูคงได้ยินว่อนทวิตเตอร์แล้วเหมือนคนหลอกดูเจีย๋ย่ะไมก่อน เรากลับมาเรากลับมาเรากลับมา,ลากลับมาขนาดนี้เช่าห้องไว้เสียวกันก่อนกลับก็ได้บ้างอ่ากดเหล็กของการเสียกันเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนี้นส่วนใหญ่เนี่ยการจะไปเสียกันมึงต้องอายุเยอะแล้วม,มึงเคยเข้ามาลุดไหมเดี๋วกูจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนเข้ามาลุดอันนี้กูไม่เคยไปนะอันนี้คือกูตอนที่กูไปเก็บรีเสิร์ชตอนไปสเกลมันมีถ่ายเรื่องเกี่ยวกับที่ใช้มาลุดเดี๋วกูเล่าให้ฟัง มารูดเนี่ยมันคือสถานที่ที่วิธีการจะเข้าไปไม่ง่ายมากมึงก็มันเขียนโมเตลโฮเตลอะไรเงี้ยมันจะมีชั่วคราวกับค้างคืนซึ่งมึงไม่ต้องจองไม่จําเป็นต้องจองมารูดอย่าจองมันไม่มีประโยชน์ที่ต้องจองมึงจะดูกระจอกมากถ้ามึงจองมารูดอะ่ะมึงดูแบบมึงดูแบบชั้นวรรณะไม่ใช่ชั้นปกครองอะ่ะมึงดูเป็นพวกจันทานอะ่ะมารูดถั่ออกแบบไม้คือเงี้ยนก็เข้าเลยมันมีพร้อมกับมึงอยู่แล้วตอนนั้น ตอนที่ผมไปสกเกลอะนะผมก็ไปเข้าตรงหนึ่งอยู่ตรงซอยล้างน้ำ <c oughs> ตอนผมไปสกเกลโลเคชันเนี่ยมันมันมีมารูดที่หนึ่งตรงนั้นแหละแต่ตอนนั้นแหละ เราก็แค่เดินเข้าไปไว้พอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีถ้าคุณขี่รถไปเนี่ยถ้าคุณขี่รถผมลองครั้งสองครั้งผมลองไม่บ่อยถ้าคุณขี่รถไปอะ่ะมันจะมีเด็กวิ่งตามเว้คอยชี้เลยแล้วมึงจะต้องเสียตังในการทิปเขาว่าขอบคุณมากที่ชี้ทางเข้าพวกเนี้ยแล้วทิปเนี่ยมันจะมีทิปแบบมันจะมีแบบชนชั้นวรรณะของทิปเขาจะพิสูจน์เลยว่ามึงเนี่ยเป็นเป็นทว่วชั้นปกครองหรือมึงเป็นแค่อ๊อกจันทาน ถ้ามึงให้20ก็คือแบบขอบคุณครับเฮียแล้วเขาก็จะไปด่ามึงไว้แต่ถ้ามึงให้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ริโพมมึงมาหรือไม่ก็ถ้ามึงให้เยอะหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นแบบเอ็นพีซีเขาจะดูด้วยว่าเด็กที่เอาที่มึงเอาเด็กมาเนี่ยเด็กหุนแบบไหนสมมุติว่าถ้ามึงแบบว่าเด็กที่มาด้วยใส่เสื้อผ้าแบบแบบแบบโซเพนีะแบบเซ็กเวิร์เกอร์เขาก็จะสมมติถ้ามึงให้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเขาจะให้เอ็มร้อยมาขวดหนึ่งอะไรเงนี้ยแต่ถ้าเด็กที่ลงมาใส่ชุดนักศึกษาเลย แล้วเขาแล้วเด็กแล้วแล้วเด็กที่ท,ที่รับรับเข้ามาลูดอ่ะเห็นแล้วมึงอะ่ะพกนักศึกษาจริงแบบว่าโอ้ยน้อบันไทยดีระเบิดผิวขาวนวลน้องผมยาวจริงๆโอ้โหหอยพอร์ตมาด้วยแล้วถ้ามึงให้ทิปมากกว่าร้อยนะเขาจะกลับมาพร้อมกับยาชนิดหนึ่ง <laughs> แล้วเขาจะบอกว่ายาตัวนี้หักครึ่งหนึ่งนะพี่ถ้าพี่กินเต็มเม็ดพี่ตาย <laughs> 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 นั่นแหละโอ้หิวน้ำไหมเอ่อแล้ว,ลวต่อไปในกรณีที่มึงมีรถและถ้ามึงไม่มีรถมันจะน่ากลัวมาก ส่วนใหญ่มารู้ส่วนใหญ่อ่ะมันถือที่ที่ออกแบบมาสำหรับคนมีรถคนไหนไม่มีรถเนี่ยมึงจะต้องผ่าด่านแรกก่อนคือแบบวาาแบบว่ามันเขาจะกรองอ่ะคือแบบว่าผมเคยไปผมเคยมีโอกาสไปถามพวกเขาอยู่ว่าทําไมมึงถึงไม่ชอบคนที่แบบไม่มีไม่มีรถคืออย่างนี้สมมุติถ้ามึงมีรถมานะจะไม่มีเด็กบริกรมารับ,มาร,บมารับมึงมันจะมีแบบเจ้าที่เลยเป็นลุงไม่ลุงก็ป้าตอนผมไปสเกลผมเจอป้าคนหนึ่งดูบุหรี่เลยนั่นดูบุหรี่อยู่ ไม่ปล่อยเช่านะคะไม่ไม่ได้ให้เช่าค่ะผมก็แบบสวัสดีครับค่ะอะไรจ๊ะผมมาเช่าผมมาชั่วคราวครับอันนี้อันนี้คือมานอนเหรอก็นอนครับขอบคุณครับขอบคุณซิติกครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อคิวนะครับคุณซิติกครับมานอนเหรออ่เปล่าครับผมผมก็ใช่ใช่ครับผมมานอน ชั่วคราวสามร้อยยี่สิบบาทค้างคืนสี่ร้อยค่ะค้างชั่วคราวคือสามชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวถึงเวลามาเคาะประตูค่ะอ๋อครับเขาก็จะทำหน้าเซ็งๆหน่อยแต่เขาก็จะถามมึงอีกครั้งว่าอันนี้คือมานอนจริงๆใช่ไหมหรือว่าจะมีเด็กตามมาพูดได้นะคะพูดได้มีปัญหาถ้าให้เด็กตามมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรับไว้ให้นั่งมอเตอร์ไซค์วินมาหรือ,อยังไงเขาจะแบบถากถางมึงอ๋ออ๋อเปล่าครับพอดี เดี๋ยน้องคณะแท็กซี่มาผมผมผมไม่ได้เรียกผมไม่ได้เรียกแบบอย่างนั้นแบบแถวนั้นอ๋อโอเคโอเคจะออกมารับเองหร,หรือเดี๋ยวให้ฉันรับให้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ไม่มีรถมาหรอคะแล้วเวลากลับกลับยังไงให้ฉันเคาะประตูเรียกไหมเขาจะเดี๋ยวกูเย็ดเสร็จเดี๋ยวกูออกเองเฮียพอเราได้ห้องเสร็จปุ๊บเราก็ต้องจ่ายตังค์เขาก็จะแบบจ่ายตังค์มาก่อนนะคะกดสามชั่วคราวใช่ไหมคะ สามรอยี่สิบให้ไปสี่ร้อยเอาตังทอนไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับติบเอาตังทอนเถอคะค่ะจะได้เป็นคา่าแท็กซี่มีห้องที่ไว้ปล่อยคนนะแล้วเราก็แบบรอเราก็นั่งรอ รอตังทอนอ่ะรอตังทอนแปดสิบอ่ะรออยู่นานมากอ่ะจนเด็กมาเดินออกไปหาเดินก็เลยออกไปเดินไปเปิดประตูเปิดประตูเด็กมาพอดีเด็กน้องเข้ามาสเกลเหมือนกันเราก็เดินออกไปเห็นป้าไม่นั่งดูบุหรี่อยู่เหมือนเดิมเลยเดินอ่ะป้าฮะตังทอนอ่ะออนี่จ้เาจริงจริงเหรอเอากับป้าบอกจะให้แท็กซี่ผมก็เอาเนย รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวรับลูกคา้าเจ้าหนึ่งก่อนแมงยี่สิบยังไม่ครบเพราะว่ามันสามร้อยี่สิบอะแล้วลูกค้าวันนี้เข้าแค่สามคนมันก็เป็นสามร้อยหกสิบผมเอาหกสิบก็ได้พึ่งไปซื้อน้ำอัดลมมารอก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวหยอดเข้าไปให้โอเค okay. แล้วก็ทำการสี่หมายถึงสี่ที่เกิดเหตุดูตรวจสอบเพราะเราอยากจะออกมาใช่ไหมเราพร้อมจอออกมาแล้วแบบประตูพร้อ,จอ,อมจอออกมาปัา๊บออกมาปั๊บ แล้วก็บอกเด็กว่าเดี๋ยวรอ,รอ,รอตังทอนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เห็นเขารับลูกค้าแล้วก็เลยแบบโอเคจะเช็คเอาท์จะเช็คเอาท์ด้วยความที่เราไม่มีรู้ไม่รู้ไงว่า,วาการเข้าม่านรูดมันต้องเช็คเอาท์หรือเช็คอินอะไรเงี้ยป้าเปิดประตูมาเต็มตัวจะเช็คเอาท์แล้วหาขวาบริกรมาเช็คเอาท์ก็ยืนดูป้าบอกป้า,าเช็คเอาท์เขาก็โบกมือบายบายผมก็เลยแบบเอาป้าไม่เช็คของเหรอใบมบายบายสักพักหนึ่งป้าเาก็เดินมาดูอะไรนะ ม่ผมเช็คเอาท์ครับผมต้องรออะไรไหมเข้ามาลูดไม่มีอะไรหายหรอกถ้าจะเอาก็เอาไปแล้วกูก็ต้องไปไม่ได้เงินทอนไม่ได้เฮียอะไรเลยออกมาด้วยความแค้นกูนึกว่าเป็นอยู่ที่เดียวมันมีที่หนึ่งชื่อว่าโรงแรมเลิฟเลิฟโรงแรมเลิฟอยู่แถวอยู่แถวอะอไรนะอ่อพระประแดงอยู่ท่าประแดงถ้ามึงเข้าทางเส้นจรัน จัลันเจใช่ไหมถ้ามึงเข้าจัลันเจมันจะมีโรงแรมโรงแรมโรงแรมเลิฟอยู่อยู่ตรงขอบของมุมเพราเวลามึงไปล่อสาวที่แถวแถวทูเกตใช่ไหมได้สาวจะทูเกตแล้วถ้ามึงแบบอยากล่อแบบไม่อยากพาสาวมานอนบ้านมึงก็ขี่มาเรื่อยๆอ,อ๋อผ้าปะแดงเข้าโรงแรมเลิฟนะเพื่อนผมไปลองมาสเต็ปเดียวกันเลยล่อสาวสาวอยู่ในมอ สาวอยู่ในมอแล้วอยู่หอในเพื่อนผมอยู่หอแม่แต่อยากซี่ทั้งคู่ไม่มีความรู้แต่เงี้ยน <c oughs> อา่าเงี้ยนทั้งคู่ไงแต่ไม่รู้ทำไงว่าแบบไปเที่ยน้องคนนี้แม่งอยู่หอในกูก็อยู่บ้านแม่แบบอย่างเงี้ยถามเด็กเสิร์ฟ <c oughs> ถามถามเด็กเสิร์ฟ <c oughs> แบบเด็กเสิร์ฟเบียพี่มีมีที่รับจบปะ่ะ <c oughs> เด็กเสิร์ฟ <c oughs> ก็แบบฮะ <c oughs> อะไรนะ ที่ไว้แบบรับจบอะโอ้ที่นี่แหละรับจบได้ใครอ่ะ <laughs> ไม่ไม่ใช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 ่ใชเอ่อม,ม,ม,มันรูดมันรูดมีมันรูดไหมโอ้ไม่ค่อยมีนะแถวเนี้ยแ,แต่แต่ไกลหน่อยมีอยู่อยู่ข้างหน้าข้างหลังเอ่อทาไมอ่ะพอดีผมอยากจะรับจบคนนักหน่อยพอดีน้องเขาอยู่ในมออะไรเงี้ยแล้วแล้วผมอยู่บ้านแม่อ๋อก็นี่ไงก็ออกเจ็ดหกมันก็จะมีหัวมุมมันรูดอยู่อะ แต่ดึกนะขากลับกับลำบากนะไม่มีปัญหา,อาโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวส่งโลให้เอากระดาษมากระดาษมาเนี่ยน้องเข้าเจ็ดหกตรงนี้นะมันจะมีเส้นครึ่งวงกลมอะ่ะมันจะมีแบบสะพานโค้งซ้ายอะ่ะนิดนึงอะ่ะมันจะมีโรงแรมนี้อยู่อะ่ะมันจะชื่อเลิฟนะน้องเข้าไปนะพอน้องเข้าไปน้องก็บอกว่ามากับพี่มาพี่พี่ชื่อทิศนะบอกว่ามาจากพี่ทิศเพราะว่าถ้าน้องไม่มากับพี่ทิศอะ่ะมันจะราคาแพงแล้วก็ แล้วก็เขาจะไม่ค่อยให้เข้าทําไมอ่ะสายสืบเยอะตารวจเหรอพี่ไม่สายสืบเนี่ยหลวงเยอะอย่างน้องๆอย่างเงี้ยน่ากลัวเนี่ยคือโดนกันเยอะโยกันเยอะแบบเพื่อนพี่โดนกันบ่อยเลยแบบว่าทําทรงแบบมาถามเงี้ยแล้วสุดท้ายความจริงแล้วคือน้องเป็นสายลับเงี้ยพี่พีโมวะเนี่ยน้องวงการนี้แม่ไม่ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องโกหกน้องรู้ไหมว่าแม่มีสายสืบแบบจับมาลูดเยอะแล้วคือมาลูดโดนจะไม่แบบเมียมาตามจิตติพีเอส นี่พี่เคยมาครั้งหนึ่งตัวนี้คือมันต้องมีแบบห้องสําหรับคลีนเลยแบบมันจะมีห้องที่แบบฝังกล้องฝังไมฝังจีเพพี่ก็คือถ้าผมบอกไม่มาจากชื่อพี่ผมจะโดนไงน้องก็จะโดนห้องแรกๆห้องเบอร์หนึ่งถึงห้องเบอร์หกซึ่งห้องเบอร์หนึ่งถึงห้องเบอร์หกเนี่ยแม่งไม่มีกล้องก็มีเซนเซอร์มันมีเซนเซอร์ก็มีอินรฟเรดไม่มีอินรฟเตดก็มีจีเพน้องเกมได้เลยนะแต่ถ้าน้องบอกชื่อพี่น้องจะได้ห้องริมในสุดก่อนริมในนะริมในสุดแต่ก่อนเข้าข้างในเพราะว่าห้องริมในสุดอะ ท่อมาท่อประปามันแตกแล้วก็ท่อแอร์ก็รั่วซี่อยู่มีเสียงหยดน้ําน่ากลัวชิบหายเลยอะครับโอเคน้องเอาจริงนะเอาจริงพี่เอาจริงไว้วันหลังไหม <c oughs> ทําไมต้องไว้วันหลังพี่น้องมันตีสองแล้วอะ่ะมันตีสองแล้วแล้วเขาเขาต้องไปเรียนมั้งอะเพราะหอในมันเปิดตีห้ารออีกนิดนึงได้ไหมนอนนี่ก็ได้พี่รู้ได้ไงว่าหอในเปิดตีห้า น้องเ <laughs> ออพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แค่ปีสองปีอ่ะอ๋อใครโอเคพี่พี่ว่านะอข้างในน้องนั่งนอนอยู่นี่ไหมเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านถึงแม้ร้านไปเปิดประตูแล้วเนี่ยนอนโซฟาก็ได้เดี๋ยวน้องลองออกก้วเนี่ยน้องก็ให้ให้น้องคู่หูวะเนี่ยนอนโซฟาแล้วน้องก็นอนเฝ้าเฝ้าก็ได้อยู่บนโซฟาประมาณตีสี่ครึ่งเดี๋ยวพี่มาปลุกเพราะาพี่เก็บร้านเสร็จพุพี่มาปลุกแล้วน้องก็นั่งแท็กซี่แยกย้ายกลับไปนอนดีกว่าไหมเดี๋ยวตีห้าหมอนานย,ยามเปิด น้องที่ดีๆนะถ้าน้องจะไปอ่ะพี่ถามอย่างหนึ่งดิมีผีไหมไม่มีผีน้องพี่โอ้โหผีแม่มีจริงที่ไหนอะ่ะคนนี่แหละแม่น่ากลัวก่าผีระวังกล้องอินเรดไวด้ดีโอเคสักพักหนึ่งผู้หญิงแม่งก็แบบเมืออผู้หญิงแม่งแกล้งหลับอะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตีสองเออตีเลยนะตีสองไม่ได้ยินเที่ยงคืนเหรอย ต้องรอห้าชั่วโมงว่าหอในจะเปิดนานกูบอกแล้วพี่บอกแล้วน้องตีห้าจริงด้วยอ๋อครับพี่เนี่ยถ้าตีห้าเปิดเนี่ยเอางี้ไหมพี่มีห้องเช่าอยู่พ,พี่ไม่คิดตังก็ได้พี่ให้น้องน้องไปเลยน้องไปขึ้นเนี่ยอยู่ตรงไอ้ไอ้ร้านไข่หวานอะ่ะออกไข่หวานเลยซิซิปีเก่าอะ่ะมันจะมันจะมีหอพักอยู่อะ่ะน้องก็ไปดูตรงสนามแบดมินตันอะ่ะ เออถ้าสนามไปเป็นตันอะ่พอะพี่มีห้องพักพี่มีห้องพักพี่อยู่แต่พี่ไม่เคยเข้านะพี่เช่าทิ้งไว้นนองน้องไปไหมอย่างน้อยมันก็ใกล้ที่นี่กว่าใกล้กว่ารถวาโลเดียวก็ถึงผมเกรงใจพี่ผมผมว่าผมมาลู่ดีกว่าอย่างน้อยนอนมันก็เป็นที่เบิกน้นองคิดดีๆนะครับพี่ผมคิดดีแล้วผมเงียนด้วยเพื่อนผมก็พูดด้วยความแบบตัดประโยชพี่โอเคน้องเงียนมาให้พี่ไปส่งไหมน้องแม่งก็แบบเพื่อนผมก็แบบเออเป็นที่อะไรเนี่ย ไปดีอะไรเอา้ามาไปก็ไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียกแท็กซี่ให้โอเคก็แบกผู้หญิงนะก็แบกผู้หญิงไปผู้หญิงก็ถามไปไหนเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อดีดีด,ดีอยากกินถูกอร่อยอยากกินถูกอร่อยตรงสุขสวัสดิ์ใช่ไหมใช่ใช่ใชเอออยากกินอยากกินข้าวต้มอยากซดน้ําร้อนๆอ,อยากกินน้ําเยอะๆอ่าให้ท่ากันเต็มที่ป๊าปพี่ ที่อยู่ร้านก็บอกอันนี้เราเลี้ยวเข้าซอยนี้นะพาไปส่งแท็กซี่ก็ไปส่งพอไปส่งเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์แท็กซี่ถามประโยคนึงน้องครับพี่น้องเอานานปะเอ่อทำไมพี่ถ้าน้องเอาเอาไม่ไม่นานมากอะเดี๋ยวน้องให้พี่สองร้อยเดี๋ยวพี่รอโอ้โหพี่พี่ไปเอถอะแถวนี้มันสุขสวัสดิ์มันมีทางไปอยู่แล้วพระประแดงอะสบายน้องคิดดีนะ แต่วันนี้ไม่มีรถผ่านนะพี่หัวม,มุมนี้มันมีผ่านโอเคงั้นน้องทํานานๆน,น,นะเดี๋ยวพี่จะวิ่งอยูอ่แถวตรงตลาดเช้าน้องออกมาหาแล้วกันเดินไกลหน่อยครับพี่อส่งถึงที่ห้องริมสุดท้ายปัป๊บผู้หญิงนอนปัป๊บผู้หญิงก็นอนหันหลัง อยู่นีก็เออหาพามานอนที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นไม่เคยอยู่สอต่อสองกับผู้ชายไม่เอาผู้หญิงก็นอนหันหลังแล้วก็ถอดตัวขึ้นผู้หญิงใส่กระโปงถอดตัวขึ้นถอดตัวขึ้นไม่เอานะถอดตัวขึ้นกระโปรงแม่งบานออกบานออกจะถึงกางเกงในแล้วก็นอนพัม่มไอ้นุ่มคนนั้นพอได้ยินพูดว่าไม่เคยนอนกับผู้ชายมาก่อนก็รู้ตอนแรกก็รู้สึกคิดว่าเป็นไม่ดีไม่ร้ายแต่สิที่คดขึ้นมาโอ้โห เรียกพี่แล้วน้องก็ทำการโคช่ซัมโบโรนิา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 อับบาตบล

ได้สาระอะไรบ้างมึงได้เฮียอะไรกับเดี่ยวนี้บ้างอบบัตุก็ใส่กันอยากมาวันดูเวลาอีกทีตีสามครึ่งเสร็จทั้งคู่แล้วเข้าไปประมาณตีสองกว่าชั่วโมงเดียวอพอชั่วโมงเดียวเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่แบบว่าเสร็จแล้วมันซึ้งในพระธรรม ทั้งคู่เลยทั้งคู่เสร็จแล้วซึ่งในประธรรมอะไรเงี้ยก็เลยทําการบอกก็เลยจะออกก็เตรียมตัวออกไอ้ไอ้ไอตัวผู้ชายเนี่ยก็เกิดเห็นโดนคนเตือนมาเยอะว่าตรงนี้ไม่ดีก็เลยเดินไปหาบ่อยเดินไปประตูไปไปตรงหน้าข้างหน้าทางเข้าเพื่อจะหาบ่อยไม่เจอบ่อย <laughs> ประตูม่านลูดแม่งปิดถ้าทางเข้าแม่งปิดชิปหายแล้วหนังสแชเชอไหม ก็เลยเรียกไปเรียกไปบอกผู้หญิงผู้หญิงก็เปิดแอปเปิดแอปเปิดแอปอเปิดแอปหารถไม่มีรถเข้าไม่มีใครเข้าไปเลยถ้ามีก็คือสามสี่ร <c oughs> ้อยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เอาละทำไงดีสุดท้ายพยายามติดต่อเพื่อนๆติดต่อร้าน อยากจะออกไปให้ได้ก็ไม่ได้ออกจนกระทั่งมีคู่รักคู่หนึ่งออกมาเป็นแบบเป็นคู่รักแบบไม่ใช่คู่รักเป็นแบบคนใช้บริการออกมาแล้วก็ไอ้หนุ่มคนนั้นก็เดินไปถามพี่ผมขอติดรถไปด้วยไหมได้ไหมอีกแล้วอะ่ะอ่ะอะไรวะอีกแล้วอะ่ะน้องใครบอกให้น้องมาที่เนี่ยอ๋อพอดีมีพี่คนนึงเขาบอกมามึงโอ้โหมึงน้องน้องอายุเท่าไหร่ ผมอายุ19บเครับหนูหนูสิบแปดค่ะบโอ้โหคิดการใหญ่นะมาทําที่แบบเนี้ยท,ทำไมล่ะพี่ที่นี่มันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวหรอกไม,ไม่มีรถอ๋อแล้วมันไม่มีไฟอ๋อโอเคครับไม่มีเหียอะไรเลยน้องรู้ไหมตอนกลางคืนเนี่ยไฟมันดับอถนนแม่งจะหายแล้วแม่งเขาไม่ทำไหล่ทางแม่งมีรถตกคูน้ำไปหลายคันล้วแล้วคือตอนที่พี่มาใหม่ๆเนี่ย โดนโดนเทศสนามพี่ก็ดุบริตอนที่มาใหม่ๆอะ่ะพี่จําได้เลยพี่ขี่รถเครื่องรู้จักรถเครื่องไหมขี่รถเครื่องแอบเมียมามามาเสียวย่างเนไหนมากับน้องคนนี้แหละเนี่ยคนนี้แหละ,อนนหละตอนมาเนี่ยก็มาด้วยความเงียนขากลับอ่ะตื่นเต้นไงแล้วโรงแรมมันอยู่ขอบถนนเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางโค้งหัวแตกพี่รีบไงพี่กเเ็เบิ้ลเลยเบิ้ลรถเครื่องสองจังหวะเลยนะ้อง มันต้องเลี้ยวซ้ายแล้วพี่ไม่เห็นทางพี่ลงคูน้ำนี่เย็บสองเข็มอยู่นี่อีนี่ก็เย็บสองเข็มเหมือนกันตอนเนี้ยพี่ซื้อรถใหญ่แล้วรถพี่สวยไหมสวยพี่เอ้เนี่ยพี่ผ่อนมานานมากเลยนะมามามาอยู่ไหนแต่พี่ไม่ส่งทำไมน้องไม่มาเช้าวะ ตอนตีห้าตลาดเช้าเปิดน้องแท็กซี่เพียบเลยนะรู้ไหมตีสามที่นี่โคตรเงียบเลยไอ้เย็นน่ารักสว์ถึงไหนนะอ๋ออ๋อคอดเพยคอดเพยนี่ไงพวกมึงก็พากูมาทำอะไรไกลๆนี่ไงกลับไปคอดเพยก่อนถึงถึงไหนวะ อ๋อถึงอ๋อทำไมถึงไม่เข้ามาลูดโอเคนั่นสิทำไมไม่เข้ามาลูดล <laughs> ่ะอ๋อโอเคโอเคเอเนี่ยแหละวัยรุ่นทำไมเขาถึงไม่นี่กันใช่ไหมที่อ๋อเรื่องเรื่องเรื่องการคุ้มผ้าแล้วเนะ่ะก็ด้วยความที่เนี่ยการเข้ามาลูดมันน่ากลัวมากถ้ามึงไม่มีรถยนต์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วถ้ามึงด้วยความถ้ามึงไม่มีมันประสบการณ์ในการเสียวเนี่ยมันจะทําให้มึงดูแบบ ดูแย่มากเข้าใจใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าและอย่างหนึ่งค่าเข้ามารูปมันแพงสามร้อยเนี่ยสําหรับวัยรุ่นมันมันเยอะนะเขาก็เลยเลือกที่จะนั่งกันอยู่ตอนประมาณแบบมันจะมีสองประเภทมันจะมีสายต่างจังหวัดกับสายไม่ใช่ต่างจังหวัดถ้าสายต่างจังหวัดเนี่ยสมมติว่างานเปิดสิบโมงมันก็จะมาสิบโมงแต่ถ้าบูธตั้งสิบเอ็ดโมงสิบโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยมึงทําเลย ซัดมุมเลยเข้ามุมเข้ามุมเลยก็ก็ตามเต็มที่แต่ถ้าเป็นบางพวกสายแบบว่าบ้านอยู่รกรุงเทพกลับดึกได้แต่นอนแต่ไม่สามารถคร้างคืนได้สมมุติว่าง,งานเลิกหกโมงถ้าจัดในศูนย์ประชุมที่มีห้องแอร์ทุ่มสองทุ่มเริ่มเก็บของเขาจะเริ่มปิดไฟไล่เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟจังหวะนี้แหละมาๆมาๆมาๆมามานั่ง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  <c oughs> ก็ทําการทําความรู้จักด้วยลิม์ด้วยฝ่ามือกันอย่างเมามันนี่คือ นี่คือสไตล์โอเคเราลกลับมากับคู่รักสองคนนั้นนะครับผมไปสืบทราบประวัติมานั่นแ,แหละสองคนนี้ก็อย่างที่บอกตูโทรตานจังหวัดความจริงก็คือตัวผู้ชายเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วแบบจีบกันมานาแล้วผู้ชายด้วยความอารมณ์เด็ก17อเอะมันแบบมันพรั่งพรูมเข้าใจไหมมันพรั่งพรูความความ ความอยากอาหารน่ะมันคือวัตถุดิบชั้นเลิศเข้าใจไหมพร้อมที่จะแบบตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอแบบว่าได้เจอตัวกันได้เจอจริงๆกันได,ได้ได้แบบได้เกี่ยวก้อยกันฟีโรโมนทั้งสองฝั่งมันตีกันอะ่ะมันก็เริ่มแบบเนี้ยเข้าใจไหมมันแบบแล้วมันก็อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันแบบมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็อย่างเงี้ยมันก็อยากมันธรรมดา แล้วตัวผู้หญิงก็ดันทะลึ่งบอกว่าปวดท้องเข้าแกบผู้ชายผู้ชายก็เลยด้วยความเร่งด่วนก็เลยเข้าห้องน้ําชายความคิดคือไม่มีอะไรก็เห็นว่าคนมันเข้าเยอะถ้าเข้าไปพร้อมๆกันเพื่อนๆคงคิดว่านี่เป็นสาวดุ่นนี่ตัวผู้ชายคิดอย่างนั้นพอเข้าน้ําไปด้วยกันนั่งเฝ้าผู้หญิงที่ปวดท้องอยู่ในห้องน้ําอารมณ์มันได้ผู้หญิงนั่งนั่งต่ํากว่าผู้หญิงนั่งอยู่บนฝาชักโครกผู้ชายนั่งอยู่ข้างบนผู้หญิงมันก็แบบเขาปวดท้อง แล้วฝ่ายผู้ชายแมย่ก็แบบปวดท้องเหรอโอ้ไม่ไม่หายป่วยนะหายป่วยหายปวดหายปวดหายปวดนะเงนะ <c oughs> ี้ยเข้าใจไหมมันคือมันคือความรู้สึกที่แบบพรั่งพรูอ่ะของเด็กวัยรุ่น่ะก็เลยใส่กันแล้วอยู่ดีๆฝ่ายหญิงพูดว่าอยา่าอยานะ ยเขาปวดท้องเขาปวดท้องเหมือนเหมือนเขามีเลือดด้วยเขากลัวพยายามปัดผู้ชายเดี๋ยวเหมือนผู้ชายก็ยังเงียนอยู่สุดท้ายผู้หญิงมั่ปัดมากๆผู้ชายก็เลยแบบโอเค okay. บอสีก็บอสีขอยบอสีคกับเจ้าแล้วทั้งสองฝั่งเลยออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านไปสัปดาห์กว่าๆฝ่ายหญิงขอเลิกกับฝ่ายชาย ฝ่ายชายเสียใจมากเสียใจแบบเสียใจอย่างสุดซึ้งอ่ะแบบเสียใจแบบ oh <my> ทั้งความรู้สึกที่พรั่งพรูบวกกับทําไมตอนนั้นกูไม่ซี่เมื่อมีโอกาสเพราะผู้หญิงพูดว่าเลิกกันเถอะเพราะเธอไม่ทําตามใจฉันเสียใจสุดเศร้าโกรธมากผู้ชายเลยทําสิ่งที่โง่งเง่าที่สุดก็คือเธอ คืนดีกับเรานะแล้วตั้งรูปที่เคยถ่ายคู่กันตั้งรูปที่เคยแบบให้หัวใจกันตั้งรูปที่เคยทําส้นตีนอะไรก็แต่และสุดท้ายผู้ชายเกิดอารมณ์วิวตั้งรูปที่เคยดูดปากกันคือมันเคยแอบดูดปากกันแล้วมันถ่ายรูปเก็บไว้เอารูปที่ดูดปากกันขึ้นแล้วเขียนว่ากลับมาเถอะนะยอดรักของฉันฝ่ายหญิงกลับมาบอกฝ่ายชายว่า สิงคขนองนาวังไงเหรออย่ากโกรธแล้วนะเราไม่ใช่ผู้หญิงบ้านาเธอปวดท้องเราเป็นสาวดุนอาา่ะฮะแล้วยังไงแล้วยังไงเราเราไม่ใช่ผู้หญิงนะมันเป็นโรใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเปิดวิดีโอคอล หยิบบางอย่างออกจากกระเป๋านายสมพงษ์โคยแท่งทองฮะนี่คือเราเองเห็นไหมคิ้วเดียวกันเลยเห็นไหมคิ้วแตกอะยิ้มใส่เห็นไหมสมพงษ์โคยแท่งทองแล้วที่ปวดปวดท้องคืออะไรอะตอนนั้นเรา กินฮอร์โมนแล้วแล้วเมนมาขอโทษนะตอนนั้นเมนมาจริงๆวางสายทิ้งให้สิงคนองนายืนงงในความเงียบสงดัด้วยคำถามที่เต็มไปหมดแม่งมีเมนด้วยเหรอวะ รูปอันนั้นไม่เคยหายไปจากอินเทอร์เน็ตตราบชั่วการประวัติศาสตร์โดนล้อยังไงก็ยังโดนล้ออย่างนั้นรักกันมากดุนแท้แม่ไม่ว่าเจะถอยแท่งทองเลยเฮ้ยกูแม่อย่างน้อยวันนั้นสิงขนองนาก็ไม่ได้ทำการแบบถ้าเกิดสิงขนองนาใจร้อนอีกหน่อย สิงขนองนาะอาจจะไม่ได้เกิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์หาแตกโดยที่พี่กูอยู่ข้างๆแล้วไอ้ไอ้เฮียมึงดูดกันว่าไอ้ยโคะดเกยอะไรโคตรชอบเลยวันนี้กูต้องทำอะไรนะถามตอบอะอโอเคโอเคโอเค เอ่อช่ใช,ช,ชวนน่วันนี้วันนี้วันนี้ที่ผมจะมาจะมาทํารายการเนี้ยมูดวันนี้เลยนะเดี๋ยวแลวกูกลับมานั่งพักก่อนจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือผมต้องการที่จะอ่าแต่ก่อนจะเริ่มอะไรก็ตามก่อนที่มันจะเข้าเฟสที่เป็นแบบเฟสไปอย่างอื่นแล้วอะ่ะ ผมบอกไว้ก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคลิปนี้จบก็มาบอกมาบอกความรู้สึกหน่อยผมขอโทษที่ผมไม่ค่อยกดใจคนเพราะว่าผมผมผมไม่รู้จะกดใจให้ใครแต่ละคนเขียนดีไปหมดเลยจะกดใจทุกคนเดี๋ยวแม่งโดนมันโดนบล็อกมันมีแบบโดนสแปมหัวใจได้ไงผมก็เลยเลือกที่จะผมอ่านทุกคนนะใครเขียนอะไรมาผมอ่านหมดนะผมก็จะ เอาเป็นว่าเราใครที่เป็นยู u ูบเราบอกกันหน่อยว่าเราสามารถสแปมใจได้เลยอย่างผมเคยสแปมหัวใจไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วโดนแบนแบบเหมือนโดนโดนตักเตือนนะครับก็ใครที่ทํา y o YouTube แล้วชอบกดหัวใจคนแล้วบอกทีนะครับถ้าคุณเห็นนใหญ่ามากๆผมกดใจรัวๆเลยนะครับนั่นแหละครับก็มาเม้นบอกกันได้นะผมอ่านหมดนะครับแล้วก็เ สมัครสมาชิกกันได้สมัครเมมเบอร์ย้อนหลังดูย้อนหลังได้ยีบาทถ้าคุณโดนถ้าคุณสมัครสมาชิกมาผมก็ได้เยอะอยู่ได้เลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะติดเหลืองนะครับเพราะว่าผมพูดส้นตีนอะไรไปเยอะมากนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากเมมเบอร์ชิพนะครับหรือเกิดจากคนที่ดูคลิปวิดีโอจบใช่ครับคนดูจบใช่ใครที่ดูวิดีโอนี้จบหรือดูซ้ําๆก็ได้เยอะเหมือนกันปั่นวิวอ่ะไม่เชิงปั่นวิวแต่คือดูซ้ําๆหรือไม่ก็ดูจนจบ ก็ถือว่าก็ถือว่าผมก็เป็นรายได้แล้วหรือถ้าคุณไม่จะไม่ทาอะไรเลยก็ได้ผมไม่เสียเดียรู้ไหมทำไมถึงต้องพูดอะไรแบบนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องพูดเพราะว่านี่จะจอบในเฟสต่อไปคือเฟสที่ผมจะมาอธิบายความในใจของเหตุการณ์วันนี้ปกติแล้วเวลาผมเดี่ยวเนี่ยผมจะค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ชื่อผมจะมองว่าเดี่ยวมันคืองานอาดีกแต่ภายในลึกๆมันคือเรื่องเครียดเรื่องหนึ่งมันคือเรื่องเครียดที่จะต้องแบบว่าเราจะทํายังไงให้ให,ให้ให้เราไม่ประสาทแดกไปสะก่อน ทุกครั้งที่ผมจะมาเดี่ยวถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นพอดแคสเหมือนกันนะพอดแคสเหมือนมีเรื่องจะเล่าแต่เดี่ยวเหมือนแบบว่าเราจะทํายังไงให้ให้เราสนุกไปด้วยแล้วคนดูเอนจอยไปด้วยมันมันมันจะมีเครียดเบาๆซึ่งผมก็ชอบบอกตลอดว่าอย่าควรอย่าเครียดเรื่องนี้เลยแต่มันก็จะมีมีมวลเบาๆเพราะว่าเดี่ยวทุกเดี่ยวเกิดจาก,เก,จากเกิดจากการที่ผมไม่พร้อมแต่กูว่างไงมันมีวันนี้กูว่างกูเลยมาเดี่ยวงงไหมเดี่ยวเกิดจากการที่กูไม่พร้อมแต่กูว่างกูเลยมาเดี่ยวมันขัดกัน มันย้อนแย้งกันแต่มันก็สนุกได้แต่วันนี้มันวันที่กูไม่พร้อมเลยแล้วมันเป็นวันที่กูเครียดมากเครียดจนแทบอยากจะระเบิดเลยแล้วลวันนี้สนุกมากผมก็เลยใช้มูดเนี่ยที่เคยกลับมาทําเดี่ยวกลับมาทําอีกครั้งนั่นคือการการพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีแก่นสารไม่มีเฮียหายไม่มีคําว่าจะต้องจบได้แล้วมันคือรายการกูซึ่งปกติผมทำง,งี้ก็ต่อเมื่อผมเครียด ผมเคยทำเดี่ยวอย่างนี้สนุกสุกอย่างนี้มามา,มาโซนานแล้วส่วนใหญ่คอนเซปต์รายการเดี่ยวสมัยก่อนเลยนะก็คือกูเครียดและกูมานั่งทําวันนี้ผมเครียดผมเลยมาเดี่ยวรู้ไหมเครียดเรื่องอะไรวันนี้เนี่ยมันเป็นอผมอะมีงานอะดีเลยงานหนึ่งคือการไปช่วยชาวบ้าน โดนแฮกช่องผมไม่ได้เสนอตัวเองไปนะผมจะแบบว่ามันก็เสนอตัวเองแหละถ้าแบบอธิบายง่ายๆก็ประมาณแบบว่าคนในวงการโดนแฮกอย่างเงี้ยสมมติว่าคนในวงการโดนแฮกผมจะเสนอตัวเองไปไว้ช่วยได้ผมรู้จักผ่านพี่คนนี้อะไรเงี้ยไปช่วยไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็แค่ก็แค่อยากช่วยเพราะว่าเห็นคนเศร้าแล้วมันทรมานตัวเองเพราะเวลาคนโดนแฮกช่องส่วนใหญ่อะ เขาจะไม่มาเงียบเขาจะแบบว่าชีวิตทั้งชีวิตฉันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเครียดมากๆแล้วก็เลยอ,อยากจะเข้าไปช่วยเหลือพอเราพอเราเข้าไปช่วยเหลือมันก็เราก็สบายใจเพราะว่าเราเคยโดนมาก่อนเราเคยเครียดมาก่อนเราอยากช่วยคนทำมานานแล้วแค่เรื่องมันเรื่องโลกมันกลมไม่ใฉ่แค่โลกมันกลมที่ผมผมไปช่วยคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขา เลือที่จะตอบแทนเราดีมากโดยการขอบคุณเราเสียงดังซึ่งมันก็ควรจะไม่มีอะไรผมก็ไม่ติดใจอะไรกับเขาเพราะว่าก็ดีเขาก็เขาก็จริงใจดีและเราก็ไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วและอย่างที่ผมบอกผมก็จะบอกเสมอว่ากูช่วยไม่ได้ทุกคนแต่กูช่วยไปทั่วแต่หลังจากเนี้ยกูจะไม่ช่วยแล้ว มันเครียดมากคือกูไม่ใช่ทีมงาน y YouTube อะมึงเข้าใจไหมกูไม่ใช่ทีมงาน y YouTube กูแค่ทำตามขั้นตอนแล้วทำไมมึงไม่อ่านกันวะเอ้ยแล้วคนออกรัวๆเลยวะแดกเฮียอะไรมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึงไม่อยากดูกูขนาดนั้นเลยอ <laughs> เฮ้ยไอ้กูย,ยไม่ได้ลงไลฟ์เฮ้ยเฮ้ยใครไลฟ์ไว้เฮ้ยบัหนหลอ้กูกลับมาตลกก็ได้ <laughs> อ,อ,อธิบายยังไงดีไม่เชิงแบบว่าไม่ต้องไม่เชิงแบบว่าไม่ต้องติดต่อก,กูมาแต่หมายความว่ากูไม่ช่วยใครแล้วกูบอกตรงนี้เลยกูจะไม่ช่วยใครแล้วเชยอ, <laughs> อยู่ๆแชทไม่ตายเน็ตลีเหรอเฮียกูตกใจเลยกูไม่จะว่ามากเลยกูแค่มาเล่าให้ฟังว่ากูเครียดด้ยเฉยผมไปช่วยคนเยอะมากและสิ่งที่เกิดขึ้นคือ บางคนนม่ม่ไม่อ่านเฮียเลยเลยแค่เห็นว่ากูช่วยได้มึงก็เลยมึงก็เลยแบบพี่ช่วยหน่อยพี่พี่ช่วยหน่อยพี่ผมดังนะโอ้โหมึงมึงไปบอกพ่อมึงสีเฮียไอสัตว์โกรธมากเลยนะพี่ผมดังนะพี่ช่วยผมดิแล้วผมแบบมึงก็ไปพ่อมึงช่วยหนิเฮียรู้ไหมเกิดจากอะไรโหลดโปรแกรมเถื่อนทั้งนั้นะ กูถึงพูดไม่ไ,มไลฟ์ที่แล้วไงว่าว่าคนที่โดนแฮ็กช่องแม่มีสองอย่างดังกับไม่ดังคนดังจะโดนแฮ็กช่องเพราะต้องการเรียกค่าไถา่คนไม่ดังที่โดนแฮ็กช่องเพราะามือไปโหลดโปรแกรมเถื่อนพูดอะไรแ้วก็โกรธมึงโกรธกูสิไอ้เฮียกูทําด้วยใจกูบริสุทธิ์ใจมากกูไม่ได้เรียกเงินกับมึงได้ซ้ําสิ่งที่มึงควรจะทําคือตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจสิ่งที่กูแนะนํามึงคือแค่บอกพี่ต่อยผมหน่อย ให้พ่อมึงทำอ้อโหมงกเหลือเกินนะกับการจ่ายค่าโปรแกรมเนี่ยเสือกได้เงิน YouTube เดือนละสองสามหมื่นจะเอาไปสุ้รุยสุ้ไล่ได้แต่ค่าโปรแกรมปีละห้าพันไม่กล้าจ่ายให้กูพูดไหมพอกันทีเชิญมึงช่วยตัวเองกูไม่ใช่พนักง,งาน YouTube แล้วกูจะใจร้ายตลอดไปมึงคิดว่ากูแบบอยากได้คอนเทนต์มากไหมเชิญมึงไปโดนหลอกกับพวกรับแก้ปัญหา30,000บาทเถอะบางคนโดนหลอกโดนหลอกไป3าม0 0ื่มาร้องก็สมควรโดนอีฮี่คือมึงเห็นกูเป็นที่สุดท้ายตอนที่มึงมีความสุขมึงไม่สนใจกูบางคนหนักเลยโดนแฮกเกม โดนแฮกเฟซมาหากูทักมาหากูมึงไคุยกับพ่อมึงนู่นกูจะช่วยอะไรมึงได้หน้าตากูเหมือนแอดมินนะโอ้โหเชียงหลังจากนี้ประกาศเลยมึงจะโกรธกูกูไม่แร่กูจะช่วยกับคนที่กูอยากช่วยเท่านั้นกูจะไม่ช่วยคนไปทั่วแล้ว ถ้าเกิดมึงเห็นว่าอยู่ดีมีแต่คนดังๆมาบอกมาขอบคุณว่าขอบคุณวิสันนี่ที่ช่วยมึงก็ก็ช่วยก็ใช่กูอยากช่วยคนที่ดังแล้วอย่างน้อยมันก็ฟังกูคนดังทุกคนมีมารยาทหมดเลยนะมึงรู้ไหมคนดังทุกคนนะ่ะเรียกกูแบบกูเกงใจมากเลยแต่มีแต่ผู้ไม่ดังนี่แหละที่คิดว่าเตงไม่อยู่บนฟ้าโคตรคืองเลยนะแบบครั้งที่แล้วสองสามวันที่แล้วพี่ผมให้ผมให้ห้าร้อยสองพันก็ได้แก้ให้หน่อยดีตอบให้หน่อยดีโอ้โห เชี่ยบ้าไปแล้วแล้วมันเยอะมากเลยแล้วปัญหาคือพอกูถามว่าดูคลิปผมหรือยังครับดูแล้วครับพี่พอกูบอกขั้นตอนให้ทำผมไม่รู้ขั้นตอนนี้เลย <c oughs> ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ที่พอมีคนรู้ว่ากู คอยช่วยคนมากกว่า80คนมากกว่า80%โดนแฮ็กเพราะมึงไปโหลดโปรแกรมเถื่อนกูไม่อยากด่ามึงเลยมึงแม่งโคตรโง่มึงไปโหลดแฮ็กเถื่อนมึงแม่งโคตรกระจอกเลยมึงก็สมควรโดนไอ้หียถ้ากูบอกว่าช่องใหญ่มากๆกูโดนแฮกเพราะอะไรเพราะกูดังไงกูเลยโดนกูโดนเลระถ่ายด้วย มึงรู้ป่ะแล้วกูไม่จ่ายกูเลยโดนลบช่องรู้ป่ะกูเลยโดนสแปมอีลอนมัสกูพูดได้ไหมว่าบอท YouTube มันมีอยู่จริง่ะครั้งที่แล้วกูพูดเรื่องบอท YouTube อ่ะมึงไงไงยี่สิหกนาทีไลฟ์บินนี่ขนาดกูสองล้านอ่ะมึงคิดดูแล้วกันว่าความสั่นคลอนของคนของคนทัพย์สองล้านไม่สามารถแบบเอ้กูไม่สนกูปิดกูชัดดาวไลฟ์มึงเลยกูไม่แคร์มึงคิดดูแล้วกันเชี่ยบแล้วมึงอ่ะ โดนแฮกเพราะอะไรออผมไม่ได้ตั้ง้จพอกูไปถามจริงๆอะ่ะมึงโดนแฮกอะไรมึงบอกกูมาแม่งกูไม่ช่วยผมโหลดโปรแกร,รมเถื่อนพี่ผมโหลดเวกัสเถื่อนผมโหลด Adobe เถื่อนน่าช่วยไหม <Yeah. S 1> พอเข้าสู่คนที่ประมาณสักสักสามสิบมั้งกูต้องถามเลยว่า กูต้องถามเลยว่าเฮ้ยน้องมึงโดนอะไรวะพูดตรงๆไม่โกรธถ้าใช้โปรแกรมเถื่อนจะได้แก้ป uh, ัญหาเชี่ยต้องพูดต้องถามอย่างเงี้ยแล้วหนักขึ้นจนกูแบบมันหนักถึงขนาดล่าสุดคนล่าสุดเลยมั้งทำกูแบบทำกูแบบโอ้โหเงินมันใหญ่มากเลยอะเป็นช่องแบบช่อง ค่อนข้างมีตังค์นะประมาณแบบว่าคุณซานครับพอดีผมติดต่อมาเพราะว่าผมไปดูคลิปมาเขามาแล้วเห็นว่าคุณช่วยได้ช่วยผมหน่อยได้ไหมเท่าไหร่คุณก็เสนอราคามาผมก็บอกไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเสนอมาหน่อยหน้าคนเราต้องมีค่าเหนื่อยอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อขั้นตอนหรือยังเอางี้คุณเอารหัสช่องผมไปเอาอะไรไปแล้วไปก่อให้ผมหน่อยผมรอตอนที่ผลงานสําเร็จแล้วเท่าไหร่ก็จ่ายมาพอดีผมโดนหลอกไปสามหมื่นบาทผมไม่อยากเครียดแล้วคุณจะเรียกสามหมื่นก็ได้ผมไม่แคร์โอ้ oh. มึงควรช่องบินต่อไปก <c oughs> ูดีใจมากที่แฮกเกอร์แฮกช่องมึงอเเงินมันใหญ่มากกูเข้าใจแล้วเอาจริงๆบางครั้งกูก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าบางคนรู้ทำไมเขาไม่พูดมันเป็นอย่างนี้ไงพอรู้แล้วพูดมันเป็นอย่างเงี้ยจะไม่มีใครสนใจเลยจะสื่ไอ้เหี้ยเอ้เหี้ยเห็นแล้วยิกทำให้กูหน่อยฉะนั้นกูจะเลือกช่วยแต่คนที่กูอยากจะช่วย คนที่มีผลประโยชน์กับกูใช่ไหมส่วนพวกมึงทั้งหลายก็ไปหาดูขั้นตอนหน่อยแล้วกันไม่ใช่กูคนเดียวที่ทํากูไม่ใช่กูไม่ใช่กูคนเดียวที่จะบอกวิธีทํามีคนเป็นร้อยที่โดนแล้วเขาก็ทําคลิปบอกเป็นร้อยแต่เขาแค่ไม่มีแสงกูนี่แหละที่มีแสงเฮ้ยนั่นแหละมาเป็นวันที่ผมเครียดมากแบบว่า <c oughs> สงสารก็สงสารคนที่โดน มั่นไส่ก็เหมือนไส่คนที่โดนไม่ใช่เรื่องของกูด้วยซ้ําและอ,อย่างหนึ่งนะที่โดนมาแล้วเจ็บแสบที่สุดเลยเจ็บแสบจนแบบแสบมากก็คือใช่เวลาเราติดต่อเรื่องเรื่องซัพพอร์ตยูทูบอ่ะเราต้องใช้เมลส่วนตัวติดต่อไปซึ่งเขาจะมีประวัติมีประวัติในการตรวจสอบว่าใครยื่นเรื่องใช่กูก็บอกอยู่ว่าการที่มึงจะก่อข้อความเรื่องการโดนแฮก u t u b e ได้มึงต้องมี YouTube แล้วมึงต้องมี YouTube ที่มีชื่อเสียงนิดนึงหรืออาจจะต้องมี YouTube ที่มีคนติดตามหน่อยถึงจะเกาะข้อมูลตรงนั้นได้เพราะเขาถูกออกแบบมาเพื่อคนในเครือข่าย YouTube คุยกันแล้วกูใช้เมลกูคุยกูคุยไปยี่สิบกว่าคนจนกูโดนตรวจสอบว่ากูรับจ้างพอกันทีกูไม่ช่วยแล้วเขาบอกว่ากูทำเกินลิมิตต่อเดือนกูก็แค่แบบ วิธีการแก้ปัญหากูง่ายมากเลยถ้าคุณเพราะขั้นตอนการการกอ YouTube ่อ u t u b e ไฮแจ็กกิ้งอ่ะมึงต้องใช้่ u t u b e ที่มี y youtube อยู่นะกูก็กูก็ก,กอกเอาชื่อกูไปกอกบางคนแม่งก็ดีบางคนแม่งก็แบบทําซ้ํำซากจนมันสแปมเข้าไปในฐานข้อมูล y u t u b e อ่ะและเรื่องก็ช้าคนที่คนที่แม่งโดนจริงๆแม่งน่าสงสารมากนั่นแหละพอ,อันทีจะหาว่ากูใจร้ายก็เรื่องของมึงไม่ใช่กูคนเดียวที่ต้องทํามึงศึกษาบ้างก็ดี ส่วนคนที่ผมช่วยอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรผมไม่ถือโทษโกรธผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่บางคนมึงคิดก่อนที่มึงจะเชื่อพ่อพอพเอาล่ะกลับมานั่นคือเหตุผลที่ผมอยากจะเดี่ยวมากมันคือมันเหมือนได้ระบายแล้ววันนี้ตีมของวันนี้ตีมวันนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมถามตอบเราวันนี้เรามีถามตอบ ถามตอบของวันนี้คือเราใครที่อยากรู้ว่าจะถามตรงไหนให้ไปสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่20บนีที่20บาทต่อเดือนจบที่พ5นหต่อเดือนไปดูตรงหมวดคอมมูนิตี้แล้วมันจะมีหน้าที่เป็นฟอรัมเกี่ยวกับการพูดคุยอยู่ในคอมมูนิตี้บอร์ดผมถามคําถามไวปว้ว่าผมอยากได้คําถามที่ชวนปวดหัวที่สุดนั่นคือนั่นคือ อะไรมาดูกันอ่ะมาดูมาดูวันนี้เราจะเรียกับคําถามที่เก่าที่สุดก่อนนะครับหมวดอ๋อวันนี้ผมเขียนถามว่ามาเดียวกันครับเราอยากได้คําถามรอบนี้ขอแบบหน้าปวดหัวที่สุดเอาแบบหน้าปวดหัวคาถามชวนปวดหัวเลยแต่อย่าไร้ e, สาระเพราะกูไม่อยากข้ามกดเดิมครับกดเดิมมอนเดิมวันนี้เราจะมาคูดคุยชิวๆกันนี่เราเข้าสู่เฟสคาถามแล้วนะเอ่อใครที่ทำไทม์สแตมป์ก็มาทําให้ด้วยกูจะได้กูจะได้ ทำทีหลังใครอยากจะทำทำสเต็มก็ทำไปเดี๋ยวกูค่อยก๊อปปี้นะเอาล่ะเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกๆเฮ้ยผมเอ็นจอยม,มากผมไม่มีอะไรมากผมรู้สึกดีนะที่ได้มันคุยกับพวกคุณถ้าคุณรู้สึกแย่ผมก็เสียใจด้วยแต่ผมรู้สึกว่าการได้คุยได้พูดมันออกมามันมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกรู้สึกได้ผ่อนคลายมากเออนั่นแหละมาเรามาดูกัน คำถามชวนตึงเครียดผมบอกไปก่อนนะถ้าผมข้ามคําถามไขมีสองอย่างคือคุณถามไร้สาระกับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะข้ามอาจจะเป็นเพราะว่าผมประมวลผลไม่ทันหรือคําถามของคุณผมเคยถามไปแล้วและผมไม่อยากตอบอีกโอเคไหมมันมีบางคนที่แบบมาโต้แย้งกับผมว่าฉันถามไปแล้วอ่ะทําไมคุณไม่ตอบคาถามฉันก็ไม่ได้ไร้สาระนะก,กูก็พูดอยู่ว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่กูขี้เกียจตอบก็ได้เข้า <c oughs> ใจไหมฉะนั้นไว้คราวหน้า โอเคเรามาเริ่มกับคำถามแรกกันครับถ้าผมนอกใจแฟนแล้วแฟนจับได้เราควรทำยังไงต่อควรไปต่อหรือพอแค่นี้พึ่งถามครั้งแรกโอ้โหโอโหแดดที่อะไรมานี่หนักเลยเหลือเกินถ้าผมนอกใจแฟนแล้วแฟนจับได้เราควรทำยังไงต่อครับควรได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้พึ่งถามครั้งแรกผมเคยผมเคยนอกใจแฟนไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันนะผมเคยนอกใจเด็กลูกครึ่งญี่ปุ่น ในวงการคอสเพย์เนี่ยมันก็จะมีการคอสเพย์หลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นการคอสเพย์แบบเต็มรูปแบบการคอสเพย์แบบคือกลางๆหรือการคอสเพย์ในรูปแบบการทํางานซึ่งได้ในโลกการทํางานที่เราที่เราได้ไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มันก็มีอะไรที่หอมหวยกันบ้างอะ่ะคุณ,ค,ณคุณก็ต้องเข้าใจตอนนั้นผมก็ด้วยความที่ผมอายุป,ประมาณ18มั้งเอช่วง1 7 16 17 18เนี่ยเป็นช่วงที่ผมแบบเข้าขั้นเฮียเลยนะครับตอนนั้น ผมคบกับลูกครึ่งต่างประเทศคนหนึ่งเขาเป็นนักพากไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น <laughs> ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นโอเคซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ด้วยความที่แบบเบียวแบบพ่อไงเราก็ไปคัดคัดเฉพาะมาแล้วแบบคัดแบบเน้นๆเราอยากได้ลูกครึ่ง เพราะว่าพ่อเราเนี่ยก็ลูกครึ่งไงล่อลูกครึ่งอาจจะเสียวดีใครๆก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเราก็โอเคแล้วพอนี้เราดันไปแบบโอ้แม่งเป็นอะไรที่โง่มากเลยจะคิดถึงแล้วมันยั่งดูโง่เลยก็คือมีวันหนึ่งผมไปออนงานงานหนึ่งแบบไปแบบไปคล้ายเหมือนชาวแคสเตอร์ไปช่วยเซตระบบโอบีเงี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ขูแมวเดินผ่านผมแล้วโล่ไม่หยุดหมุนแบบอย่างนี้แหละอย่างนั้นเลย เป็นเป็นสาวควนนะึงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอชื่ออะไรแต่เธอแบบดูแบบดูขี้ขู่อโนเนะมากผมเลือกที่จะเล่นกับเธอคุยกับเธอเพะคุยไปคุยมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอชวนเราไปถ่ายแบบเราไม่มีกล้องเราต้องยืมกล้องเพื่อนผมก็ยืมกล้องไอสับอ่ก็ยืมกล้องไอสับไปถ่ายถ่ายเฮี้ยมากแต่เขาก็ยังยอมให้เราถ่าย ถ่ายไปสักพักเขาก็เริ่มเรียกว่าถ่าย private กันไหมผมไม่รู้ความหมายของถ่าย private หน้าตาเป็นยังไงแต่ในมุมมองของผมตอนนั้นคือการถ่าย private คือการถ่ายส่วนตัวในรูปแบบที่เขาจะมีอริยบทที่ไม่ซ้ํากันตอนนั้นที่เขาถ่ายก็คือเขาแบบใส่เสื้อกั๊กแล้วเขาก็ถอดเสื้อกั๊กโชว์ไหลแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วมองสวยๆนั่งขาแบ่เลยกับพื้นเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้ยเป็นผู้บ่าวกรรมกรรู้สึกเกในจิตใจโอเคไหมเราเกมากอ่ะเกโมเมนต์นีจย สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเลิกกับแฟนของเราแต่เราแต่เราไม่อยากเลิกเลยเราอยากคบกับคนใหม่ก่อนแล้วค่อยเลิก mm hmm. ผมก็เลยเลือกที่จะคบกับคนใหม่เสร็จปุ๊บแล้วผมก็บอกเลยคนเก่าคนเก่าก็เสียใจแต่ผมรู้สึกเราไงเพราะกูมีคนใหม่แล้วใช่ไหม mm hmm. เขาอ๋อแต่คุณถามว่าเขาจับได้ใช่ผมทําให้เขาจับได้ตอนนั้นผมก็คือผมก็โชว์แลว้วผมมีคนใหม่เขาก็จับได้เราควรทํายังไงต่อครับ ผมจะสอนคุณเป็นรอบที่ล้านแปดผมพูดประจำนะครับว่าความรักไม่ใช่ความดีความดีไม่ได้เกิดความรักความรักมันเกิดจากมุมมองทุกๆอย่างสันดานที่เข้ากันได้นิสัยที่เข้ากันได้ไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้หรือแม้แต่การเห็นแก่ตัวที่เข้ากันได้ถ้านอกใจแฟนแล้วแฟนจับได้ควรทำยังไงต่อครับควรไปต่อหรือพอแค่นี้เพิ่งถามครั้งแรกสันดานของคุณนะเข้ากับใครได้มากกว่ากัน ถ้าเข้ากับแฟนเก่าได้ทุกอย่างมันโอเคกว่าก็เลิกกับคนใหม่ซะแล้วไปกู้เข่าขอโทษแฟนเก่าแต่ถ้าแฟนใหม่มันกว่าเซ็กมันซี่มันเข้าใจได้สันดานดีกว่าก็ทิ้งแฟนเก่าแล้วไปโคกับแฟนใหม่ซะผมอาจจะดูเฮี้ยนะพี่แล้วไงวะความรักมันเกิดจากการเห็นแก่ตัวเปล่าถ้าความรักไม่เกิดจากการเห็นแก่ตัวมึงก็จะได้เห็นคนมีผัวล้านคนนะเข้าใจไหม เอาละเลยค่ะทุกคนคือแฟนของหนูเรามารักกันเธอเป็นของฉันซีกันหมดเลยมึงเข้าใจไหมนี่มึงฝั่งคอมบอนเซนไม่เข้าใจสุดท้ายก็โอเคค่ะทุกคนจริงๆแล้วฉันมีผัวอยู่แล้วฉันก็แค่หาเด็กจากมึงเพราะมึงเหมาบ้ามกูอ้าชาเราจิ๋มเห็นไหมมึงก็เขย่งกับตัวไหมเนี่ยคำตอบของคำถามมึงอยากได้ตึงๆใช่ไหมกูจัดให้นี่แหละปวดประสาทพอหรือยัง มีวิธีการจัดการกับลูกค้ายัางไงขออนุญาตข้ามสองคนนะครับคำถามของคุณมันมันมันดูแปลกประหลาดอ่ะอย่างเช่นคำถามว่าพี่ซันปวดหัวยังครับหรือจะไปสารยามีที่เที่ยวไหมครับคำถามแม่งแบบดูแปลกประหลาดมากให้กูตอบก็ก็คงจะปวดประสาทตามนะโอเคคำถามคนนี้น่าสนใจกว่ามีวิธีจัดการกับลูกค้ายัางไงเวลาเขามาถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบละเอียดและเสนอราคาให้สุดท้ายลูกค้าขอบอกไปถามแฟนก่อนฮ่าฮ่าฮ่ากูทำประจำเลยมึงทำอาชีพบริการไม่ใช่เหรออ๋อ วิธีการจักดการกับลูกค้ายัางไงเวลาเขามาถามข้อมูลสินค้าแบบละเอียดแล้วเราเสนอราคาให้สุดท้ายลูกค้าขอบอกไปถามแฟนก่อนคําตอบง่ายๆเขาไม่ชอบราคาคุณมันแพงเขามีสิทธิ์ที่จะถามคุณมีสิทธิ์ที่จะให้บริการผมอยู่ฝั่งลูกค้าเพราะผมทําอย่างนี้บ่อยผมเลือกที่จะชิ่งบ่อยเพราะผมดูราคากลางมาผมสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยแบบโคตรพ่อโคตรแม่ง่ายเลยอย่างเช่นฟิแนลแฟนตาซีลักซิชันขายที่สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทแต่มึงขายสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทเพราะกูไปถามมึงว่าอ,อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมครับอ๋อที่เราขาย4,490บาทแต่ราคาป้าย3,390บาทกูรู้ว่ากูไม่สามารถต่อให้มันเหลือ3,390บาทได้เพราะมึงซื้อมาจากราคา3,290บาทโดยมาขายต่อนในราคา4,490บาทกูก็เลยต้องพูดว่าอ๋อขอโทษครับขอไปถามแฟนก่อนกูรู้ว่ามึงขายแพงกูไม่สามารถบอกได้ว่าอ๋อเหรองั้นกูขอซื้อในราคา3,390บาทได้ไหมราคาทุนมึงก็คงไม่ให้มันคืองานบริการโอเคไม่ต้องสีเรียส มึงก็อย่าไปโกรธเขามึงถามอย่างเงี้ยเหมือนมึงรู้สึกหมันไส่ลูกค้าว่าแบบไอ้คุยถามหาพ่อมึงไงใช่ไหมอย่าลืมเขาเป็นลูกค้าเขามีสิทธิ์แล้วคุณเป็นคนบริการคุณต้องทําถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อย่าบริการแม่งเข้าใจไหมอันนี้ผมเข้าข้างลูกค้าผมขอโทษผมไปแอดต่อไปครับพ่อแม่จะแยกทางกันควรทํายังไงดีครับผมกลัวจะทําใจไม่ได้ก็ขี่รถตามอ่ะพ่อแม่มืออยู่เท่าไหร่เนี่ย โอ้คำถามหน้าปวดหัวโอเคโอเคอันนี้เข้าอันนี้ให้ให้ใครได้พ่อแม่ผมจะแยกทางกันควรทำยังไงดีครับผมกลัวว่าจะทำใจไม่ได้ผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าพ่อผมเป็นคนเจ้าชู้แล้วคำถามแบบเนี้ยเมื่อตอนที่คือจากมุมแต่ผมไม่ได้บ้านแตกนะเพราะว่าพ่อแม่ผมรักกันดีแต่แค่มันมีโมเมนต์ที่แม่ที่พ่อผมเกมแล้วมันมีโมเมนต์แบบแม่ผมจะแบบจะเลิกอะไรเงี้ยเราเราก็ ถ้าเป็นมุมมองผมผมจะรู้สึกว่าปล่อยให้เขาจัดการกันเองเดี๋ยวเขาจะกลับมาอยู่ดีเพราะว่าเขามีเราเป็นตัวกลางยังไงเขาก็ต้องกลับมานอกจากเขาจะแบบตัดความสัมพันธ์แบบรเยใหญ่ๆโดยการทั้งสองฝ่ายไปมีผัวมีเมียใหม่เขาจะไม่กลับมาความสัมพันธ์ของคนที่แก่แล้วมันจะไม่เหมือนความสัมพันธ์ที่เด็กเราไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่าคนแก่มีความรักยังไงมึงไม่มีทางเข้าใจต่อให้มึงพูดว่าผมคบคนมา20คนตอนผมอายุ20มึงก็จะไม่มีทางเข้าใจของคนที่อายุ50แต่เคยคบคนแค่4คน แต่มึงจะเข้าใจมูทของมันเองผมควรจะทํำยังไงดีครับอยู่เฉยๆขอตังทั้งสองฝั่งแฮปปี้พ่อแม่แยกทางกันสิ่งที่เขาอยากจะเห็นไม่สุดคือมึงดีมึงทําตัวดีมึงอย่าเศร้าเพราะแค่เขาเป็นเรื่องความรักคนสองคนเขาก็เหนื่อยพอทนแล้วพอเขาหันมาหามึงแล้วมึงเศร้าอยู่เขาจะรู้สึกว่าไอ้เฮียกูอยากตายมึงเข้าใจไหมมึงจะต้องมึงจะต้องโกหกตัวเองหน่อย แต่มึงต้องเป็นกําลังใจให้เขา,าเออไม่เป็นไรครับผู้มึงแยกกันไปเถอะเดี๋ยวกูวอยู่กันเองได้และเขาจะรู้เองว่ามึงอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็จะหาวิธีการมาปอบมึงเข้าใจไหมตามนั้นครับเขาถามได้ไหมคะคุณสันสงสารสงสัยมานานแล้วผู้หญิงเข้าร้านทีเด็ดหรือร้านอะไรบูนิเจมได้ไหมคะเพื่อนผู้หญิงก็อยากเข้าไปดูบรรยากาศแต่ไม่กล้าถามอ๋ออย่าไปครับไม่แนะนําไปได้แต่มันแปลกคุณเป็นทอมบ้างล่ะคุณเป็นพวกชอบซี้ผู้หญิงด้วยกันบ้างล่ะ คืองนี้ร้านทีเด็ดเนี่ยมันคือร้านเด็กเชียร์เบียก็จริงมันเป็นร้านร้านเหล้าก็จริงร้านอาหารก็จริงที่มีเด็กดิ้งและเด็กเด็กเดินแบบหย่มได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่ปลายทางทั้งหมดคือเขาต้องการให้เราพาเขาหิวเธอออกไปเพื่อมีเพศสัมพันธ์คุณเข้าไปคุณเข้าได้แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดคุณสวยและคุณเข้าไปคุณมีโอกาสโดนจ้องจะซี่เข้า <c oughs> ใจไหมหรือคุณมีโอกาสมองแย่กว่านักู่มีโอกาสอาจโดนเช็คบิน เช็คบินไม่ได้หมายถึงโดนฆ่าแต่โดนตรวจสอบว่าสวยขนาดนี้มาเที่ยวทําไมมึงแอบในไซไลน์รับนอกตู้เหรออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้แต่จะเข้าไปทําไมอยากลองเหรอถ้าอยากลองผมแนะนําให้ไปเดินเข้าสารไปบาร์อากโก้ที่เข้าสารไปบาร์อากโก้ที่พัทยาอย่างนั้นผู้หญิงเข้าได้เพราะมันเปิดเผยมา p พับ i ลิกทีเด็ดไม่ได้พับลิกขนาดนั้นต่อไปครับวูมัน ต่อไปครับผมไม่อยากมีลูกส่วนแฟนอยากมีลูกเราอยากเราจะเจรจเราจะเราจะเจเจเราจะเจรจาตกลงกันยังไงดีผมไม่อยากมีลูกแฟนผมอยากมีลูกเราจะเจรจาตาอย่างไรจากประสบการณ์ของคนที่อายุยี่สบกนะครับเป็นวัยที่จะยังไม่แก่มากแต่สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นพ่อคนได้เพราะฐานะผมพร้อมแล้ว อาจจะไม่มากพอแต่ก็พร้อมที่จะมีลูกได้แต่ไม่คิดจะมีดีกว่าสมมุติถ้าผมเป็นแบบเดียวกับคุณเลยผมไม่อยากมีลูกแต่แฟนผมที่คบมาอยากมีลูกผมจะถามเลยว่าเธอเลี้ยงลูกเราได้ปะมึงสามารถสละชีวิตตัวมึงรับลูกเราได้ไหมเพราะกูไม่อยากมีไม่ได้หมายความกูจะไม่เลี้ยงนะแต่มึงทนได้หรือเปล่ามันอาจจะดูน่าหงุดหงิดแต่คุณจะต้องคุยกับเขาตรงตรง ชีวิตคู่นะครับอย่ากเก็บไว้นะครับมีเฮอะไรก็ต้องคุยทุกๆเรื่องยันเรื่องเซ็กอย่ากเก็บไว้อย่างเช่นแบบอย่างเช่นเรื่องนอนกลนอย่างเงี้ยผมมีปัญหาเรื่องนอนกลนมากผมเป็นคนแบบถ้าผมเหนื่อยมากๆผมจะกลนดังแล้วแฟนผมแม่แบบเกิดมาไม่เคยนอนข้างผู้ชายมาก่อน่ะแล้วอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งที่อ้วนแล้วกลนแบบดังมากแก้ไงอะมันเป็นปัญหาที่หนักมากเลยนะ คือมันต้องแก้แบบถึงขนาดที่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าลำคาเรื่องการกนไปรักษาก็ไม่หายเพราะมันเกิดจากกูเหนื่อยวิธีแก้ต้องเป็นอย่างนี้อาจจะดูหงุดหงิดหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะเข้าใจกันเองอันนี้ผมเล่าเรื่องของผมให้ฟังก็ไม่ยากผมก็สลับเวลานอนกันเธอตื่นตอนที่ผมนอนเธอนอนตอนที่ผมตื่นพอเรียนรู้ไปสักพักเดี๋ยวร่างกายจะชินไปเองแต่เรื่องนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องเป็นการปรับจูนเราคุยกันตรงๆต,ต,ตอนแรกผมเก็บไว้ไม่บอกกัน แต่ตอนนี้เราบอกกันเราถึงจะเข้าใจและปรับกันส่วนเรื่องอยากมีลูกเราต้องพูดเลยว่าเธอเราไม่อยากมีเพราะเหตุผลนี้เราขี้เกียจเลี้ยงหรือเราเฮี้ยหาอะไรก็ตามมันมีเหตุผลที่เราจะมีอยู่ในใจอยู่บอกเขาหรือเราจนเราเฮี้ยอะไรก็ได้ถ้ารับได้ก็ได้ถ้ารับไม่ได้ก็คือต้องพักผมเชื่อว่าถ้าเขารักคุณเขาจะต้องปรับให้คุณและถ้าคุณรักเขาคุณต้องปรับให้เขาโอเคไหมไปคํถาถามต่อไป โดนหาเรื่องในร้านเราประมาณว่าเมียเขาของเมียเขามองเราแต่เราไม่รู้โอโอเมียเขามองเราแต่เราไม่รู้แล้วทำไมต้องมีปัญหาด้วยเที่ยวร้านเราต้องทําใจหน่อยครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องคนถึงกันนะครับไาคำถามต่อไปมีปัญหากับการปรับตัวในชุดมหาอะไรครับคิดถึงแฟนนานๆเจอกันทีกลัวเขาจะรอไม่ไหว ไปตามคําถามเดียวกับการมีลูกเลยมึงต้องคุยกันนะครับผมเคยทําให้คนที่ผมรักมากที่สุดต้องเสียใจครับผมจะทํายังไงให้ความไว้ใจของเขากลับมาผมเคยไม่สนใจความรู้สึกเขาเลยจนช่วงเวลาที่ผมลําบากเขาก็ยังไม่ทิ้งผมไปไหนจนทําให้ผมสํานึกได้ครับผมควรจะใส่ใจเขามากขึ้นไหมเพราะตอนนี้เองผมกลัวที่จะเสียเขาไปเรื่องปกติเรื่องปกติมากกับการที่คุณไม่เห็นค่าผู้หญิงคนหนึ่งในตอนที่คุณมีความสุขผมก็เป็น คุณจะาเห็นค่าของเขาในตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเขาและเขาและ,และคุณสร้างแผลเขาแล้วเขาแม่งตัวนวมตัวแม่งบวมไปด้วยแผลของคุณจากการทำร้ายจิตใจแต่คุณเพิ่งมาเห็นและเขาก็เริ่มทำตัวนิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นแต่คุณเริ่มรักเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคุณรู้สึกจะตายเองว่าไอ้เฮียเขาทิ้งกูแน่กูต้องทำไงดีวะวิธีแก้มีอย่างเดียวพูดความในใจไปบอกเลยว่ากูรู้สึกอย่างนี้ และกูขอโทษจริงๆไม่ใช่มาถามกูคําถามนี้เกิดจากมึงไม่ถามแฟนมึงมึงไม่พูดกับแฟนมึงว่าเธอฉันทําเธอเสียใจมากฉันขอโทษจริงๆเธอรับเราได้ไหมถ้ามึงได้พูดถ้าเขาได้ยินเขาจะรู้สึกโอเคมากไม่ใช่มาคุยกับกูแบบนี้ว่าพี่ <P ie> ผมทําร้ายแฟนผมได้จิตใจผมจะทําไงดี <P ie> ลองไปคุยกับแฟนดูลองดูครับไ <P ie> อ้เหี้ยมันกนที่กูสวมโลเป็นเป็นแฉดแมนว่ะ ไม่ชอบเลยว่ะโคตรแฉดแมนเลยไม่ใช่มันโอเคแต่วันนี้ก็สนุกดีแล้วกเลยรบายก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากพี่มีวิธีการเอาชนะความกลัวอนาคตไหมครับโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไวมากทำเอาอนาคตไม่ถูกเลยเออผมถามว่าผมกลัวไหมเหรอตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแค่อย,อย่างเดียวเอาจริงอ่ะ ตอนนี <ítulo> ้คือผมอยู่ในในจุดที่ไม่เรียกว่ารวยเรียกว่ายังต้องทำงานอยู่ยังต้องให้พวกคุณมาโบนโดเนตให้ยังให้พวกคุณมามาใส่ m ม m เบอร์ชิพให้อยู่ผมต้องผลิตคอนเทนต์หรือโชว์ความเป็นตัวเองหรือมาระบายให้พวกคุณฟังเป็นเพื่อนแกล้งเอาในการทำงานให้พวกคุณฟังอยู่ผมบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือการมีลูกทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่ผมไม่กลัวเรื่องการกินผมไม่กลัวเรื่องการอดตายผมไม่กลัวเลยเลยผมไม่กลัวเรื่องพ่อแม่ไม่กลัวเรื่องแฟนเพราะว่าเราเข้าใจกันดีพ่อแม่เข้าใจกันดีทุกอย่างโอเค กลัวเรื่องลูกมากไม่ได้กลัวโหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะทาน่ทานท่านที่เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมอยู่กับสังคมคนรวยแล้วผมรู้แล้วว่าการมีลูกอยู่ในสังคมที่ดีม,มันดีกว่าขอโทษนะที่ต้องพูดอย่างนี้แต่แต่ถ้าเราได้ลูกถ้าเรามีลูกในสังคมที่ดีลูกเราจะดีตามสังคมเข้าใจไหมถึงแม้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ตามแต่มันมีผลในยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะว่าตอนแรกนะตอนตอนสมัยสักห้าปีที่แล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่าะอะไรก็ได้ลูกอะ มีตอนนั้นก็ได้มีตอนยี่ห้าก็ได้อะไรเงี้ยมีตอนยี่สบสี่ก็ได้เพราะว่าเราเราก็อยู่ในวัยที่จะแบบเลี้ยงเขาให้โตได้แต่ตอนนี้คือเราเหมือนรู้กับว่าโอ้โหพูดระยวอะอน,นาคตที่ผมกลัวคือการมีลูกเงินสังคมโตไปเขาจะเจออะไรเราแล้วเขาจะเป็นแบบเราไหมเช่ผมคาดหวังมากนะผมจะให้ลูกเป็นแบบผมโอเคไหมผมอยากให้ลูกรู้เหมือนที่ผมรู้เนี่ยแม่งน่ากลัวมากเรื่องนีน้ถ้าผมยังคิดเรื่องนี้ไม่แตกผมก็ไม่ควรจะมีลูก นี่คือสิ่งที่ผมกลัวคุณกลัวอะไรบอกผมมาหน่อยสถมอมเมนต์มาแล้วกันไปต่อคำถามต่อไปพี่เคยเข้าค่ายฝึกภาคหรือเรียนภาคเอ้ยมันกินอะไรเข้าไปวะคนนี้พี่เคยเข้าค่ายฝึกภาคหรือเรียนภาคไทยไหมครับอยากรู้ว่าเขามีสอนเกี่ยวกับเสียงของแต่อารมณ์ไหมรู้สึกดูภาคไทยแล้วบางบางครั้งมันเสื่ออารมณ์ไม่ดีเท่ากับต้นฉบับ อยากรู้ว่าการสอนเกี่ยวกับการลงเสียงของแต่ละคนมันมีอารมณ์ใช่ไหมรู้สึกว่าการดูภาคไทยแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งมันดูรู้สึกมันเสืยอ,อารมณ์ไม่ดีเท่ากับต้นฉบับหรือเปล่าผมมองว่าคือการภาคไทยในปัจจุบันนะแล้วแล้วด้วยตัวงานนะ่ะถ้าให้พูดตามความจริงเป็นความจริงที่โหดร้ายและแร์กันทั้งสองฝ่ายนะโดยที่ไม่เรียกว่าโจมตีนะผมรู้สึกว่าเวลาในการทำงานมันมีน้อย คือแบบว่าคือค,คุณรู้ไหมว่าการ์ตูนหนึ่งตอนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทําล่วงหน้าหนึ่งเดือนมันถูกออกแบบมาให้ทำหนึ่งร้อตอนภายในสองสัปดาห์คุณเข้าใจไหมคือนักภากนะันเขาพากได้ถูกต้องแต่บางครั้งเขาต้องแข่งกับเวลามันทำให้เพรสซิ่งของเขาการคอน t ิเนียของเสียงของเขาและอารมณ์ของเขามันอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยค่อยค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้องดูว่าคุณดูการ์ตูนแบบไหน ผมพูดในฐานะเป็นกลางนะเสียงต้นฉบับยังไงก็คือเสียงที่ดีที่สุดแต่เสียงภาคไทยคือการสื่อสารและแปลความหมายจากต้นฉบับให้เป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงที่สุดคุณเข้าใจคําว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไม่ได้แปลว่าเหมือนใกล้เคียงไม่ได้แปลว่าเป๊ะใกล้เออใกล้เคียงแปลว่าเหมือนไม่ได้แปลว่าเป๊ะมันก็ต้องมีบ้างที่ดูไม่คุ้นถ้าคุณดูหนังภาคไทย อันนั้นถ้าเสียงไม่คุ้นมันคืออารมณ์ส่วนตัวของคุณแต่ถ้าคุณดูซีรีส์ภาคไทยต้องเข้าใจกันหน่อยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลาด้วยจากประสบการณ์ของตัวตนของผมที่เคยเห็นวงการภาคนะส่วนใหญ่เวลาเขาทำกันไม่ค่อยทันเราเข้าใจเขาทั้งสองฝั่งผมแชร์ได้แค่นี้ผมขอตัวไปอ๋อจะส่วนเรื่องเข้าค่ายใช่ไหมครับเข้าค่ายฝึกภาคหรือภาคไทยนะครับ เขาสอนเกี่วกับอารมณ์แน่นอนอย่างแรกที่เขาจะสอนคือการคุมรวมลวมนะครับเวลาพักไทยเราต้องมีปอดที่ดีแล้วต้องร่างกายบริหารกินทุกวันร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วอารมณ์เนี่ยเขาจะเขาจะคัดนะครับภาคไม่ดีเขาด่าพ่อคุณนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความชอบสมบุคสบแต่แต่นั่นแหละครับการเข้าค่ายภาคหรือการฝึกภาคหรืออะไรก็าตามที่เกี่ยวกับแคมป์ภาคไทยเนี่ยอารมณ์คือสําคัญครับ แต่ถ้าคุณดูแล้วมันอารมณ์มันค้างบางรู้สึกไม่คุ้นก็ตามที่ผมพูดไปแต่ข้างต้นนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนี่คือมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ <c oughs> อะไรมาคำถามต่อไปคำถามต่อไปนี่คือขอบคุณลายแทงอ๋อโอเคครับขอบคุณมากดีใจด้วยครับ พี่คิดว่าปัญหาหลักของสังคมไทยคืออะไรครับรอกูเข้าสภาก่อนแล้วกูจะบอกตอนนี้ผมเรียนอยู่ม .6 ไม่รู้สึกราวะการเข้ามาหาลัยเลยช่วงโควิดไม่ค่อยตั้งใจเรียนออนไลน์ทําให้ตามเพื่อนไม่ทันผมควรพักไปเตรียมตัวสักปีแล้วไปเรียนปี6-8ดีไหมครับพ่อแม่มึงว่าไงมึงถามกูงี้อีกแล้วคําตอบเดิมนะครับมึงไปคุยกับพ่อแม่มึงเดียมึงไปบอกความในใจกับพ่องมึงเดียอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กวนตีนนะไม่ได้ด่านะเนี่ยเอาเรื่องเนี้ไปบอกพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ให้ก็พักถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็ต้องไม่พักโอเคไหมไปคุยกับพ่อแม่นะเรื่องเนี้ยถ้าถามผมผมรู้สึกไงใช่ไหมไม่ต้องเรียนมึงก็ไปทํางานถ้ามึงทําได้นี่กวนนี่กูไม่ได้กวนตีนนะเนี่ยทําตามใจตัวเองดิตามตามนั้นครับพี่ซันจะมีเพศสัมพันธ์กับเอ๊พี่สันครับการจะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเซ็กเวอร์เกอร์กับแฟนแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงครับการทําแต่ละแบบควรเตรียมพร้อมยังไงดีครับ มีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะครับไม่ต้องเตรียมเฮี้ยทั้งนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเซ็กเวอร์นะครับเตรียมให้ตัวเองอึดๆเข้าไว้เพราะว่าเขาหาวิธีทําให้คุณน้ําแตกได้เร็วครับแล้วมันไม่คุ้มตังค์พูดอาจจะดูเฮี้ยนะครับการจะมีเซ็กกับแฟนมึงไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องฟิตปังมึงไม่ต้องแอบชักก่อนหนึ่งนะ้ำมึงไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนมันเป็นเปรียบเสมือนที่แบบจูของเราจะจูนเข้ากับร่างกายของเขาโดยอัตโนมัติ มึงจะไม่สามารถควบค c o n t r ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะเสร็จให้เร็วหรือเสร็จให้ช้าแต่กลับกันการมีเพศสัมพันธ์กับ sex w o r er, k ร์ต่อให้มึงเตรียมตัวมาดีแค่ไหนมึงก็จะแตกไวเสมอเพราะเขารู้วิธีการโยกการบังคับการบรรจุหัวนมของมึงโอเคไหมฉะนั้นมันไม่เหมือนกันต่อไปครับเสียเพื่อนสนิทจากโลกนี้ไปแบบเคว้งมีอะไรแนะนำไหมครับคุณซันเอ,อ่อชิบหายแล้วกูจะตอบไงดีวะเนี่ยเพื่อนตายใช่ไหมเพื่อนตายก็จะตอบว่าหาเพื่อนใหม่ก็ดูเฮียนะครับ จะต่อให้ไปหาแฟนใหม่ก็เฮียนะครับเออแต่เป็นคำถามหน้าปวดหัวเนาะเวลาจะจะสอนคุณเองโอเคไหมมันจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่คุณมันคุณจะโตยเดแอคทิวิตี้จะจะเอาจะเอาเวลานี้หายไปจากชีวิตเองโอเคต่อไปครับพี่ซันมีวล้เฮียไม่คุยไม่คุยพี่ซันมีวิธีดูแลเซ้นผมยังไงบ้างครับเห็นผมสวยมากอย่าตอแหลกูยังโดนด่าเรื่องหัวมันอยู่เลย ไม่มีอะไรก็สาผมทุกวันนะครับแต่จริงๆแล้วผมกําลังแอบ,บรักษาเรื่องอาการหัวล้านอยู่นะครับตอนนี้คุณสังเกตว่าผมเริ่มหัวล้านน้อยลงแล้วนะครับออแอบ,บแอบ,บไปรักษาครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเริ่มอาการหัวล้านตรงกลางเริ่มเบาลงแล้วนะครับผมไปแอบ,บรักษามาครับก็ใหญ่ช่วงเดือนที่แล้วครับที่บอกว่าผมไปไปไปนั่นแหละก็อยาแต่ผมยังพยายามไม่เชื่อนะเอาว่ารอผู้คุณทักดีกว่าผมว่าผู้คุณเนี่ยคือคนที่ดูการเปลี่ยนแปลงของผมได้มากที่สุด ว่าผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้หายล้านหรือยังผมไม่เชื่อเรื่องนี้พูงตรงเลยกูดูถูกเลยเพราะว่ากูไม่ได้ไปปลูกผมเข้าใจไหมกูไม่ได้ไปปลูกผมกูไม่ได้ไปแบบเอาเลเซอร์มาทิมทิมกูไปซื้อยาสระผมขวดละสองพันม่ะเข้าใจไหมกูยังแบบกูยังไม่เชื่อมึงเข้าใจไหมนี่กลันี่อุปทานก็ได้เนี่ยกูยังไม่เชื่อกูยังไม่เชื่อเออคือคือยังไงเดียะ มึงทักบ่อยๆกูก็ไม่เครียดหรอกแต่พ่อกูทักกูก็เริ่มเครียดไงเพราะว่ากูมีกรรมพันธ์ไงพี่ชายคนโตกูหัวล้านลุงกูก็หัวล้านมีพ่อกูคนเดียวที่ไม่หัวล้านทั้งตระกูลพ่อกูหัวล้านทุกคนกูก็เลยแบบเบาหวานความดันแล้วหัวใจเบาหวานเบาหวานเป็นกรรมพันธ์บ้านกูกูเลยไม่ค่อยสีเรียสเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรส่วนหัวล้านเนี่ยกูเครียดนะไม่เชิงเครียดแบบเครียดวิตกแต่เป็นแบบว่าทำใจแล้ว พร้อมจะโกนหัวอะไรเงี้ยแต่พ่อแบบแต่พ่อกูทักไงแล้วพ่อก็บอกว่าเอ้าเข้ากรุงเทพว่างๆก็แวะหน่อยอะไรเงี้ยกูก็เลยลองแวะก็เลยลองแวะไปแต่กูบอกว่ากูไม่เอาปลูกผมนะกูไม่ชอบปลูกผมมีมีสปอนอยู่มีสปอนแนะนํามาอยู่ให้ปลูกผมแต่แต่กูเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ามันไว้คือเหมือนแบบเหมือนเขาถูกออกคือคือกูกูภูมิใจกับผมหน้ากูไงเนี่ยกูภูมิใจกับขวัญขวัญหน้ากูที่เป็นตัววีไงกูก็เลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นแต่กูสนใจตรงเนี้ย เขาก็เลยเขาก็เลยให้กูไปคุยกับด็อกเตอร์คนหนึ่งมั้งแล้วก็ขายยาปุยาสระผมราคาสองพันกูกล่าจะซื้อครั้งเดียวแล้วเลิกเพราะว่ากูถือเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าตอนคุยอ่ะเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เขาบอกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ผมหน่อยสักครั้งผมก็เลยอะลองซื้อขวดหนึ่งแล้วเลิกเขาบอกกับกูว่าสายสระผมทุกวันนะสระทุกวันเห็นผลเขาบอกว่าทําแล้วผมจะอ้วนเออคือมันจะทําให้ผมอ้วนขึ้นเออกูก็ กูพยายามไม่เชื่ออยู่โอเคไหมเขาบอกว่าผมมันจะอ้วนขึ้นก็ก็ก็เห็นรู้สึกอยู่เหมือนกันแต่แต่รู้สึกว่ามันอุปทานอ่ะก็เลยรอผู้คุณบอกแล้วกันตามนั้นไปคนต่อไปไปคนต่อไปเอ้ยนี่สปอนเซอร์เข้าไปเลยมาถามคำถามนี้ไม่คนสปอนเซอร์เลยอยากทำงานรู้สึกสนุกกับงานมากขึ้น ยิ่งมีงานหนัหนกยิ่งสนุกแต่พอมีเวลาหลังเลิกงานหรือว่างรู้สึกไม่อยากทํางานเลยอยากนอนง่ๆก็เล่นเกมอย่างเดียวคุณซันมีวิธีแก้ไหมผมเป็นแบบคุณเลยคุณรู้ไหมผมผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราชินกับมันเว้เดี๋ยวมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอยากคุณเชื่อผมเราให้ฟังเลยผมอะผมอะตอนแรกอะผมพูงตรงเลยนะผมไม่อยากทําใหญ่มากๆเลยเว้คือผมรู้สึกว่ากูทำเฮลเกตกูก็เหนื่อยอยู่แล้วกูรับงานนอกกูก็เหนื่อยอยู่แล้วและใหญ่มากๆคือแบบ ตอนที่กูแบบว่าเลือกที่จะแบบออกมากูว่าจะกูจะไม่ทํากูคงจะทําแบบทิ้งขว้างจนกระทั่งกูเริ่มทําทําแบบที่ว่าเวอร์ชันที่ทําคนเดียวนะกูเริ่มติดกูเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากอัดอีกว่ะกูอยากอัดเกมฮาฮาของกูคนเดียวแล้วกูก็อยากตัดอยากตัดอยากตัดรายการทําอาหารว่ะอยากถ่ายทำรายการนันตอนนี้คือมีไฟมากแล้วคือมึงรู้ไหมกูกูซื้อไฟนอน่ะกูซื้อไฟนอนสิบหกอ่ะกูซื้อมาสองกูซื้อมาสองแผ่นแผ่นหนึ่งมาเล่นแผ่นหนึ่งเก็บอ่ะ คือกล่าวว่าแบบมึงเตรียมตัวแบบมึงเตรียมตัวจะเอนจอยเนี่ยกูยังไม่แตะเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยกูยังแบบไอ้วันนี้กูแคสเกมดีกว่าไอ้วันนี้กูตัดตัดเกมดีกว่าเนี่ยวันนี้กูเดี่ยวดีกว่าสามวันแล้วที่กูได้แผ่นกูยังไม่เล่นเลยเนะี่ยกูหาเหตุผลมาทํางานตลอดเลยถามว่ารู้สึกกับงานยิ่งหนักยิ่งสนุกไหมเนี่ยตอนนี้กูรู้สึกจะหายตอนไหนมันจะหายตอนที่เรารู้สึกว่าถ้าตอบตรงๆนะเราผิดหวังกับงาน เมื่อวันหนึ่งเราผิดหวังกับงานเราจะเริ่มอยากเล่นเกมเราจะเริ่มอยากนอนมากขึ้นตอนนี้เราสนุกกับงานเพราะว่าเราไม่ผิดหวังกับงานยิ่งคุณทํางานเยอะบอสคุณชมงานออกมาดีคนชมแต่ถ้างานออกมาแล้วคุณตั้งใจทําเหมือนเดิมคนไม่ชมคนไม่ดูบอสด่าคุณจะไม่อยากทํางานและคุณจะอยากจะเล่นเกมเหมือนกันถ้าผมทําใหญ่มากๆแล้ว แลวคนเริ่มไม่ค่อยดูทำเฮลเกตคนเริ่มไม่ค่อยดูจะเริ่มมันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าอยากไปพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาทำเดี่ยวตอนนี้ผมสนุกกับการทำเดี่ยวทำทุกอย่างมาพร้อมกันมาผมเพิ่งเดียวไปเมื่อสวันที่แล้วผมเพิ่งตัดเดี่ยวเสร็จเมื่อวานแลวผมก็แคสเกมเสร็จอีกเมื่อวานแล้วผมก็เพิ่งตัดเกมเสร็จเมื่อเช้าและผมก็มาไลฟ์เดี่ยวต่อตอนนี้แล้วผมก็ต้องไปช่วยคน รอดจาก YouTube ผมทำเฮี้ยอะไรไปเยอะมากเพราะผมสนุกกับมันเว้แต่ผมเชื่อนะว่าถ้าผมเบื่อเมื่อไหร่ผมน่าจะอยากเล่นเกมแล้วขอบคุณมากครับเอไฟนอลสนุกไหมเก <c oughs> มเล่นนานใช่ไหมไฟนอลน่ะเกมหมอ,อก,กันการเล่นวันเดียวเลิกไหมยาวๆใช่ไหมไม่เป็นไรช่างมาเถอะไปต่อต่อตๆตเพลินเินเพลิ สวัสดีครับพี่สันตอนนี้ผมกำลังคบกับแฟนของผมอยู่ตอนแต่ทางพ่อทางแม่ของผมไม่อยากให้ลูกเขามีแฟนผมก็แอบคบกันลับๆแต่ตอนนี้เขาจับได้แล้วว่าเราครบกันอยู่แฟนผมบอกกับผมว่าตอนนี้เลิกกันก่อนเถอะเราเรียนจบค่อยคบกันแต่ผมไม่อยากเลิกคบกับเธอเลยครับคุณผู้ชมครับคำถามจากน้องโฮโตมิก8 4 8 6 คุณว่าเด็กชายคนนี้อายุกี่ปีครับช้อยแรกว่างไงครับสิบสามน้อยไปเรามาอ่านกันอีกรอบนี่คือคำถามที่น่าปวดหัวมากนะครับสวัสดีครับพี่สันตอนนี้ผมกำลังคบกับแฟนผมอยู่แต่ทางพ่อแม่ของผมไม่อยากให้ลูกเขามีแฟนผมก็แอบค,บ,คบกันแบบลับๆแต่ตอนนี้เขาจับได้แล้วครับว่าเราครบกันอยู่แฟนผมบอกกับผมว่าตอนนี้เลิกกันก่อนเถอะเราเรียนจบค่อยคบกัน แต่ผมไม่อยากเลิกกับเธอเลยผมควรทำยังไงดีครับหรือผมควรจะหาแฟนใหม่ตอนนี้เราทั้งคู่อ่านภาษาไทยไม่แตกไอ้สัตว์เลยตอนนี้เราทั้งคู่อยู่มาหาลาัยปีหนึ่งทั้งคู่ครับอา้าวหน้าปวดหัวเลยเอมุกเดิมมุกเดิมปวดเยี่ยวหว่ะเฮียปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวปวดเยี่ย,ย,ยขออนุญาต อ่านะอาะได้เวลาแล้วได้เวลาสับไมพิเศษแล้วปวดเยี่ยวไว้ปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวโอเคเดี๋ยวเราแก้เสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเราลดตัวเสียง แล้วตัวเสียงนี้ลงสักเหลือสักประมาณ79นะครับอะไะนะกูจะเริ่มยุลุกไปเยี่ยวนะแล้วกูก็จะหยิบมือถือไปเยี่ยวรอฟังเสียงเยี่ยวกูแล้วกันนะอา้าใครจะไปนอนก็ไปนอนกันนะครับใครจะนอนก็สมัสมาชิทิ้งไว้คลิปนี้พับปิกครับดูจากทรงแล้วผมน่าจะปล่อยเป็นพับปิกได้ก็มารอดูย้อนหลังตอนเช้าตอนพรุ่งนี้มาเลือนนี้แล้วกันนะครับอา่านะกูเยี่ยวก่อนแนละ้วลุกไปเยี่ยวแล้วตัดสินใจเดินทางเดินทางไปห้องน้ําไปเยี่ยวอะไร คำถามเมื่อกี้นี้เขาถามเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่ปีหนึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้นะนะมผมเชื่อว่านะคุณผมไม่รู้ว่าคุณคุณเชื่อผมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะบอกคุณว่าผู้หญิงหาเรื่องเลิกกับคุณไว้อันนี้จากประสบการณ์ที่เคยผ่านโลกมาเลยนะผมมองว่าผมมองว่าผู้หญิงน่าจะ น่าจะหาเรื่องเลิกกับคุณมากกว่าเนาะมันน้อยนะที่แบบว่ามันมันน้อยนะที่ที่แบบว่าที่เขาจะบอกว่ารอเรียนจบแล้วค่อยคบกันอันนั้นอันนั้นก็คือเหตุผลพ่อแม่ใช่ต้องดูว่าผู้หญิงของคุณน่ะค่อนข้างเที่ยวกลางคืนไหมเที่ยวร้านเหล้าไหมหรือเป็นกุลสตรีจริงๆถ้าเป็นกุลสตรีจริงๆก็ใช่แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันไม่ใช่กุลสตรีเป็นแบบผู้หญิงทั่วไป แบบแบบแนวแบบเจ้าชู้เจ้าชู้หรือคุกคิกคุอนุเนะชอบเที่ยวรันเล่าผมเชื่อว่าเนี่ยจ,จะเป็นเหตุผลที่เขาหาเรื่องเลิกกับคุณเพราะว่าผมเคยโดนผมเคยโดนแพทเทิร์นนี้เหมือนกันผมเลยผมเคยโดนผู้หญิงคนหนึ่งบอกเลิกกับผมตอนนั้นผมคบกับเธอได้ประมาณ2เดือนครึ่งเขาเลิกกับผมด้วยเหตุผลว่าแม่สั่งให้เขาเลิกแต่ความจริงเขาเขาไม่ได้เลิกกับผมจริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ได้สั่งให้เลิกเขาไปคบกับผู้ชายในเกม M อ t a r โอ้กูอย่างแค้นเลยนั่นแหละผมเลย ผมเคยผมเลยรู้สึกว่าบางครั้งเขาแค่หาจะหาหรือคุณอาจจะไม่ใช่คนดีคุณอาจจะไม่ได้ดีในสายตาเขาก็ได้นะครับลอ,ลองดูดีๆลองคิดดีๆว่าอาจจะมีอะไรมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่มมาคุณลองไปตรวจสอบคุณลองไปค้นพบตัวเองซิว่ามันเป็นยังไงเอาล่ะต่อไปครับคำถามต่อไปกับคนที่ถามเ๋ยนะดูซิคำถามต่อไปว่ายังไง โอ้โหถามมาโคตรเยอะเลยมันถามเฮีย้ยยยเ่เนี่ยอโโหเดี๋ยวผมขอเลนดอมสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะผมต้องมานั่งไล่ตอบเนยเมื่อไหร่พี่จะทำเพลงเจ็บใจรักคนไม่จำรักซ้ำซ้อนไม่เคยคิดจะครอบครองครั้งหนึ่งคุณเคยครั้งหนึ่งเคยมีคนโดเนทให้พี่หมื่นหนึ่งแล้วเขาจะไม่ขออะไรอะ่ะไอ้ไอเฮีย้ยอะไรของมึงเนี่ย อ้าวฮาเดี๋ยวเด้เมื่อไหร่พี่จะทําเพลงเจ็บใจรักคนไม่จํารักซ้ําซ้อนไม่เคยคิดจะครอบครองครั้งหนึ่งเคยมีคนโดเนทให้พี่หมื่นหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ขออะไรอะ่ะมันก็ตรงตามที่พี่ขอแล้วอะ่ะผมอยากฟังมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเออผมหมายถึงคืองี้คืองี้ไอเจ็บใจรักคนไม่จำเนี่ยมันคือ มันคือเพลงที่ผมเคยอยู่ในสคริปต์อยู่ในอยู่ในบทเพลงสมัยก่อนที่ผมเคยเป็น elderly, นาาักร้องใช่ไหมเดบแบว่าเคยจะเป็นนักร้องเพลงใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมมีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะโดเน a t มาแล้วเยาจะทําเพลงออกมาไม่ได้หมายความว่าคือผมหมายความว่าต้อง donate หนึ่งหมื่นหนึ่งตอนนั้นหมื่นหนึ่งตอนนั้นไม่ได้หมายถึงยอด donate ดครบหมื่นหนึ่งเพราะว่าไอตอนนั้นเนี่ยมันเป็น donate ที่รวมกับช่องอื่นด้วยออาจิงกูปั่นโอเคไหมกูบิด อาจริงๆกูบิดโนเนตมึงโดนกูบิดโดนเนตแล้วจริงๆอ่ะ <c oughs> แค่เพลงยวกลับมาปกติกันวจะได้บ่นทีเดียวอ่าเดวา e เซตติ้ง ไม่ครั้งกับโอเคกลับมายังอ่ากลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะโชเคเสียงกลับมาดีแล้วนะกับไมชัวคืออย่างนี้ไอตัวไอจะบอกว่าบิดคืออย่างนี้ผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งจะทํามาเป็นปีแล้วเนี่ยครึ่งปีแล้วมั้งน้องแม่งนั่งหำห้อยแล้วมั้งมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมอะ่ะ รวบรวมเงินถึงแล้วด้วยแต่ยังทําไม่เสร็จเพราะขี้เกียจทํามันเป็นเงินที่ผมควักส่วนตัวเพลงชื่อว่าเธอเห็นฉันเธอบอกเลิกกับฉันทั้งท่าที่ฉันนั่งกินข้าวมันไก่อยู่ในร้านนี่คือชื่อเพลงแต่ยังที่บอกผมเคยผมเคยอัปเดตเรื่อยๆจนสุดท้ายตอนนี้โปรเจกต์แทบจะล่มแล้วเพราะกูไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาแต่กูมีเวลาไรก็คือแบบไม่มีมูทจะทําเพลงอะเข้าใจไหมคือการจะทําเพลงได้มันต้องใช้แบบอารมณ์สินมากเหมือนเหมือนทเหมือนที่กูมาเดี่ยววันเนี้ยแล้วมันเป็นเดี่ยวที่สนุกมากเนี่ย มันคืออารมณ์สิลป์มากอ่ะคือผมก็เขียนสคริปต์ไว้ตอนนั้นผมหาบีทผมให้น้องทําบีดให้ทําอะไรให้นี่คือมันจะครึ่งปีแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยสงสารน้องนะก็อยากจะบอกว่าขอโทษนะก็อยากขอโทษน้องนะแต่ก็ก็ขอโทษด้วยนะก็เชิญเอาแอเสเซทกูไปทําอะไรให้เต็มที่เจ้าก,กันไปโทษทีโทษทีส่วนไอ้เรื่องเจ็บใจรักคนไม่จํานี่ก็สรุปสั้นๆครับผมบิดโดเนทโอเคไหมผมไม่อยากตอแหลว่า อ๋อพอดีมันเป็นโดเนตหมื่นหนึ่งแบบไม่ใช่หนึ่งหมื่นเดียวนั้นหนึ่งหมื่นสรุปกูบิดง่ายดีสรุปบิดโดเนตจบจบไปจบจบไปบิดโดเนตไปให้มันจบจบคำถามต่อไปอย่าเลือกทำทำสแตปมนะเดี <c oughs> ๋ยวผมกำลังเลือกคำตอบอยู่แป๊บหนึ่งนะ เป็นคนกลางเวลาเพื่อนสองคนทะเลาะก,กันเอ้ยกูเคยตอบไปแล้วนี้พี่คุมคนดูแต่ละกลุ่มยังไงบ้างครับตั้งแต่เด็กโปกยันเด็กหนวดคุมไม่ได้เราก็ต้องได้แต่เลือกปฏิบัติกับคนที่ดีกับเราเจุดอ่อนของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็เป็นบ่อยแล้วผมก็บ่นให้ฟังบ่อยมากนั่นก็คือชอบสนใจคนด่ามากกว่าสนใจคนชมจนทำให้คนที่ดานะ่า ชนะผมเคยผมเคยผมเคยมีเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะมากแล้วแล้วเขาเนี่ยคือแบบเขาเลือกที่จะไม่บล็อกคนด่าเวย้ยผมเนี่ยบอกประจําเลยนะว่าถ้ากูไม่ชอบใครกูบล็อกกูไม่สนจะหาว่ากูบ้ามหน้ากูก็ไม่แคร์มันคือที่ของกูมึงแสดงสีทิิท่าไม่ดีกูก็บล็อกแล้วทีนี้คนเนี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่แบบซื่อตรงกับตัวเองมากเขาไม่บล็อกใครเลยเวย้ยใครด่าเขาเขาก็เก็บไว้ และคนที่ด่าก็มาด่าเลยจนเขาต้องมานั่งร้องไห้กูถามว่าเป็นอะไรเขาด่ากูกูกูผิดตรงไหนกูพยายามพัฒนาตัวเองแล้วกูเลยถามว่ามึงเก็บไว้ทําไมฉันอยากให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดที่แย่เป็นความคิดที่ดีผมแบบฮะเมื่อจริงมหเนี่ยนกูขออ่านหน่อยมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบเพื่อนผมมันทำคอนเทนต์ประมาณประมาณแบบข้อมูลอนิเมะเหมือนแบบว่าเหมือนข้อมูลอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องเซนบงซากุระมั้งก็คือ บลิชเรื่องบลิชอะไรเงี้ยมันมีบันไครมีชี้ไครมั้งแล้วเพื่อนผมอะ่ะพูดบันไครกับชี้ไคผิดชี้ไครมันก่อนบันไครใช่ไหมแล้วเหมือนมันพูดผิดอะ่ะมันก็เจอแฟนคลับประเภทหนึ่งที่แบบเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคือข้อมูลอนิเมะนยครับควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าทํา YouTube แล้วข้อมูลไม่ถูกต้องก็ไม่ควรท youtube นะครับแต่ถ้าผมทํา YouTube แบบเนี้ยแล้วมาให้ข้อมูลผิดแบบเนี้ยผมเสียใจจนอยากฆ่าตัวตายแล้วโกรธไอ้นั่นไม่บล็อกผมก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ย มึงก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเฮเตอร์แต่เขามีเหตุผลนะไม่เกี่ยวคนเราผิดพลาดกันได้มึงไม่ใช่หุญญ่นยนต์แต่มันก็แบบบ้านใครกับชี้ใครมันสําคัญมากเลนนะชี้ใครก็ชี้ใครบ้งนใครก็บานใครอ่ะไอสัตว์แล้วคนที่ตามมึงหมื่นกว่าคนอ่ะก็ก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ้ผมโกรธมากเลยไอ้ยังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คือมึงชมก็ไม่สนใจต้องโดนด่าท่งนะ้ะถึงจะสนใจ แล้วมันเก็บไปเครียดแล้วคือไงผมก็เลยผมก,กดบล็อกแม่งไปเดะแม่บอกว่าเราจะไม่บล็อกคนนี้เราอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดและชอบเราให้ได้ไมันคือจุดสักเซสของการทำคอนเทนต์มึงบ้าปะเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะมึงเคยอยู่ญี่ปุ่นมั้ยมึงรู้ไหมญี่ปุ่นโหดกว่านี้อีกนะเหรอแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่ารักดีอ๋อมึงคิดใหม่มึงรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่คนฆ่าตัวตายสูงมากเขาอาจจะพอะเรื่องเงินมากโอโหโซเชียลมันโหดมากยังไงเขาเล่นเฟซเขาไม่เล่นเฟซบุ๊ก ญี่ปุ่นไม่ได้เล่น a ฟ e b o o k เป็นเรื่องเป็นราวแม่งเลยเว็บบอร์ดเลเว็บบอร์ดมันโหดมากมันโหดถึงขนาดที่ว่ามันไล่มึงไปตายอ่ะเีมันไล่ไปตายไม่พอมันฆ่ามึงได้เลยนะเว้ผมแบบไม่จริงหนะาญี่ปุ่นผลงานอันนี้มะเทพเกิดจากญี่ปุ่นทั้งนั้นมึงไปดูอาจารย์แต่ละคนที่เขียนการ์ตูนมึงดูไปดูเลยนะว่าใครแม่งไม่เป็นพวกโลกประสาทบ้างมันก็เขาทำงานมึงโหมเชื่อกูเถอะแล้วมันก็ใช้อันตีใส่ผม เคยอยู่ญี่ปุ่นเหรอถึงพูดอ้พ่อกูอยู่ญี่ปุ่นมาไอ้เหี้ยแล้วพ่อกูสอนได้พ่อกูสอนกูแล้วอธิบายทุกอย่างจะกกูจะเข้าใจถึงแม้กูจะไม่เคยอยู่แต่พ่อกูไปอยู่มาแล้วมันรู้มันโหขนาดไหนมึงยิ่งเป็นคนไทยด้วยคนไทยคือชนละเมืองชั้นสองต่อให้มีไวเบิร์กเพิ่มิตมาเขาจะมองมเป็นต่างด้าวเขาไม่คุยกับมึงด้วยซ้ําอะมึงรู้ไหมโหดมากในช่วงสมัยก่อนฉะนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนได้เว้ย ได้แต่ช่างมึงไ้ควายโง่เก่งมากก็มาทําประจําเหมือนกันไอ้เหี้ยเอ้ผมเวลาผมเจอแบบแฟนคลับท็อกซิกเงี้ยหรือแบบว่ามึงเขียนไม่เคารพแชทเนี่ยกูแบนทิ้งไงนะบางคนแบบโกรธก็มาเขียนนะว่าแบนกูทําไมกูผิดอะไรกูก็แค่เขียนแบบหุนหวนกูแบนเลยกูไม่สนกูเขียนแล้วกูอ่านแล้วกูงูเงีนน่ะกูแบนเลยกูไม่หาเหตุผลด้วยกูไม่ปลดด้วยมึงเกลียดกูก็เรื่องของมึงกูมีสิบ มึงมีสิทธิ์ที่จะเขียนดา่ากูม,มีสิทธิ์ที่จะเขียนหวนๆนกูก็มีสิทธิ์ที่จะแบนมึงแล้วแบบไอ้เหียแล้วคือมัอนกูสร้างโจทย์ไปเยอะมากมันมีกลุ่มแล้วบางคนไอ้พวกเหียเนี่ยพอมันโดนอย่างเงี้ยแล้วมันแค้นเว้ยมันอยากให้กูสนใจเพราะคนเนี้ยกูเคยเคยเจอกูคเคยเจอคนประเภทแบบว่ามันจะมีแบบพวกยูเซอร์ที่แบบว่าเม้นท์ไปทั่วรับเม้นท์แบบหนุหนหอ่ะเม้นท์แบบความรู้เยอะๆอย่างเช่นแบบว่าตลกดีนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ก็เม้นท์แรกไม่ก็เอาคนนี้มาเจ๋งจังเลยอะไรเงี้ย แล้วพอแบบเห็นกูว่ากูเคยบล็อกแม่งก็โกรธแบบว่าอย่าเอาไอ้เฮี้ยนี่มาแม่งซุยอะไรเงี้ยกูก็เลยอ่าอย่าให้กูสนใจสินะไม่กูไม่สนมึงเรียกร้องอรรู้สึกยังไงมากที่ต้องไปเห็นทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกูอกแตกตายไหมเนี่ยคือโอ้โหกูอยากบอกยูทูบเบอร์หลายๆคนมากเลยนะว่าเฮเตอร์เนี่ยวิธีการจัดการง่ายมากบล็อกแม่งไม่มีเหตุผลไม่มีโอกาสแก้ตัว เหมือนกันเหมือนไอ้เรื่องนี้เลยไม่ต้องไกลมากไอ้เรื่องที่ไอ้เหียขอโทษขอโทษสำหรับคำหยาบวันนี้ผมมีคำหยาบเยอะมากผมขออภัยจริงๆคุณผู้ชมใครที่ดูเดี่ยวเต็มๆอาจจะต้อง,องหนุนงินิดนึงผมผมอ่ะพยายามสะบทผมไม่คนชอบสะบทใช่แต่ผมไม่อยากส่้อยคำหยาบผมเป็นคนพูดคำหยาบผมเชื่อว่าคนที่ชอบดูเดี่ยวผมอะ่ะน่าจะฟังผมพูดคำหยาบและความเป็นปปลความเ็นตัวเองสูงมากแต่ผมขออภัยบางครั้งที่ผมแบบส่้อยคำหยาบเยอะเกินไปเพราะผมคิดไม่ทัน อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยญาติผมอีกแล้วเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิม,ททดมติดต่อมาเห็นตะวันโดนแอดมิน a c e b o o k แอดมินเพจข่าวแขวนอีกแล้วตะวันยังไม่หายอีกเหรอตะวันโกรธไหมอะไรเงี้ยกูก็แบบว่าไม่โกรธก็ไม่ต้องสนใจในนั้นด่าก,กูเป็นหมื่นอ่ะกูไม่สนกูไม่ต้องบล็อกมันกูแค่ไม่ต้องดูมันบางคนอ่ะเราสามารถลบมันออกประวัติการมองเห็นได้ แต่บางคนเราคงทำได้แค่เอาตัวเองออกมาอย่างเช่นที่พวกสลิมอยู่อไอ้นนุณไม่มีปัญหาอะไรกับสลิมเลยนะใ่แต่แต่ตอนนี้คือเกลียดแม่งมากเลยชื่อก,กูแค่มองว่าเขาเป็นคนต่างมอง,มองเว้แค่รุนแรงไปแหละตอนนี้กูเกลียดมยึมากใครเป็นสลิมโดนกูแน่ย,ย่างงี้รลบเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อกูไล่ฟ้องไม่หมดเลยมึงรู้ปะ มึงอยากรู้อัปเดตการฟ้องกูไปถึงไหนแล้วใช่ไหมโอ้โหก็ก็มีมีฟ้องบ้างแต่แต่แต่ไม่ได้ฟ้องทุกคนเพราะว่าทนายยิ้มเลยอ่ะเฮ่ยมีทนายติดต่อกูมาสามคนโอ้โหยิ้มเลยมันก็ได้แต่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมใจเย็นมีทนายบางคนแบบเล่นมุกแบบรุ่นมุกโกรธนะถ้าเขาด่าคุณอย่างนี้ได้เขาจะด่าคุณตลอดไปแล้วเล่นให้กูโกรธเพื่อให้กูใช้บริการเขากูโอ้ กูเข okay, ้าใจนะว่ามันค <to <to ืออชีพเขาอะไรเงี้ยแต่แต่กูแบบบางครั้งบางคนแม่งก็โหดไปกูต้องบอกว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยกูก็โกรธคนเป็นเหมือนกันแต่กูแค่ไม่แสดงออกไอ้หียเ้ยแต่ก็นั่นแหละแต่กูเห็นแล้วแหละแต่กูเห็นบางคนที่แสดงพฤติกรรมแล้วขอโทษกูแล้วกูก็ได้แต่กูก็ได้แต่แบบจริงเหรอขอโทษเราจริงเหร กระดุมอากาศมันร้อนนะบอกระดุมดีกว่าเฮีย yeah. นั <S <S t <t ่นแหละสรุปคำตอบของคำถามเฮียอะไรนะวิธีจัดการกับคนดูแต่ละกลุ่มทำยังไงแล้วก็ต้องใส่ใจกับคนที่รักเราครับถึงแม้ผมจะด่าบางตัวที่เขียนเฮียอะไรไม่ไร้สาระผมก็ไล่เช็คบินนะหรือว่าแบบบางตัวที่เขียนเฮียอะไรแบบแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหรือแบบว่าหรือแบบเขียนอะไรหุวนหเงี้ย ตอนนี้กูอ่านเพราะกูสับสบ,สบ,สบตาเนี่ยกูเห็นแล้วว่ามึงเขียนไม่ดีเดี๋ยวพอกูจะแบนมึงไม่ทันตอนนี้แต่พอกูไล่ย้อนหลังมาหลัวมึงโดนกูแน่ <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็จะไล่รีบไล่เช็คบินเพื่อจบปัญหาในวันข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่ดีนะตามนั้นโอ้รีบไหมกูไม่รีบกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้เพิ่งสองชั่วโมงกูไม่รีบกูไม่รีบไปไหนอย่าลืมทำธาสเต็มแล้วกันแล้วใครจะนอนเนี่ยที่บอก สมัครสมาชิกทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ออัปเดตอะไรดีสามอีกสามวันผมต้องผมได้งานใหญ่มากที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ผมต้องไปรับงานตัวหนึ่ง <c oughs> งานปูน <c oughs> ผม,ผมเดี๋ยววันนี้จะมีงานลงเฮลเกตตอนแรกว่าจะไม่รับแหละแต่มันใหญ่เกินไปที่จะไม่รับเข้าใจไหมตอนแรกผมผมทำใจแล้วนะว่าผมจะไม่รับงานเฮลเกตสักครึ่งปีปีหนึ่งอันนี้กูพูดเลยกูพูดออกสื่อเลยเพราะว่า ทำใจแล้วอ่ะแบบแบบเราเข้าใจได้ว่ายุคตอนเนี้ยอย่างที่ผมมีโอกาสไปประชุมมาล่าสุดเขาบอกอย่างที่บอกกันแล้ว่าว่ากฎใหม่ในปีหน้าหรือปลายปีเนี้ยเขาจะลดโฆษณาลงมันทําเขาจะบีบให้ให้ผู้ยูทูบเบอร์หาแดกกับแฟนคลับให้มากขึ้นเขาจะลด ราคาแอดลงเขาจะลดอะไรลงเพื่อรัดเข็มขัดเขาบอกอย่างนั้นนะผมไปประชุมกับพวกกับพวกทางไม่ใช่ทางทีมงาน YouTube นะผมบอกกูจะพูดเป็นรอบที่ร้านมึงแคปเลยก็ได้กูไม่ใช่ทีมงาน YouTube u t ท b e กูไม่เคยคุยกับทีมงาน y o u t u b e กูคุยแต่อาเชียต่อแหลกะกูเคยคุยกับทีมงาน y o u t u b e แต่กูไม่เคยสนิทกับทีมงาน youtube โอเคไหมมันคือการคุยแบบเป็นทางการ ที่กูบอกว่าไปประชุมเนี่ยคือกูไปประชุมกับพวกพาร์ทเนอร์พวกตัวท็อปเข้าใจไหมกูมีพาร์ทเนอร์อยู่เขาก็จะมีสรุปงบดุลทุกปีรดแมปในการทํางานกูจะไปซีรีส์วายไหมไอก้กูพูดจริงกูพูดจริงอันนี้กูพูดจริงเพราะว่าค่ายที่กูอยู่เนี่ยเขาดังเรื่องซีรีส์วายดังที่สุดในประเทศนี้เลยไม,ไม่ต้องอ๋อนั่นแหละเขาก็เลยอยาก,ยากถามว่าไปไหมไปโกอินเตอร์ไหมโอเคไหม ใจหนึ่งกูก็ไม่อยากไปแต่ใจหนึ่งก็เอะ <c oughs> แต่จะไปได้ยังไงเล่นแต่มุกเกย์ <c oughs> ถ้าแม่งมาไล่ประวัติที่สภาพถ้ากูไปจริงอ่ะแล้วแม่งมาไล่ประวัติอ่ะมึงรู้ไหมเวลามึงจะดังอ่ะเขาจะมีคนไล่ประวัติเพื่อดูว่ามึงมีประวัติเสียไหมแล้วมึงมาไล่ดูเกโออเกกันเถอะเ,อเนี่ยจะรอดไหมอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละมันก็มีเขาจะประชุมรถแมพเขาก็จะพวกทางทีมงานพาร์ทเนอร์เขาจะไป ไปเจาะประวัติไปคุยไปรวบรวมงบดุลเพื่อมาสรุปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีข้างหน้ามึงจะต้องปรับตัวยังไงเหมือนวันที่16นี้16กรกฎามันจะมีงานประชุม YouTube ส่งเมลเชิญให้พวกมึงไปกันเพื่อไปเรียนรู้ว่าการหาแดกกับ YouTube ช็อตมันเป็นยังไงกูก็โดนเชิญเหมือนกันแต่กูไม่ไปกูปบเบื่อแล้วรอเล่นรอเล่น ไอ้ที่ไรหัวขบดมากเกินไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทิมถ้าผมติดคิวครับผมติดงานเอางี้ถ้าถ้าเชิญผมไปเป็นผู้บรรยายผมไปนะโอเคแต่ถ้าเชิญผมเป็นแขกผมผมอาจจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกครับครับผมแต่ถ้าเชิญผมเป็นผู้บรรยายผมอาจจะไปได้นะครับแบบตัวแทนการเล่าเรื่องของแฟนฟันดิง้งอันนี้ผมจะผมไปได้นะครับผมจะแต่งสูตรผูกไทยไปนอนเอราวัณเลยแต่แต,แต่แต่ถ้าให้ไปไปเพื่อ การเรียนรู้ YouTube Short ไม่ไปนะครับแต่แต่คนอื่นที่อยากเรียนรู้ YouTube Short ไปได้นะครับควรไปนะครับจะได้รู้ว่าการทำ YouTube Short ให้ดังและให้มีรายได้เป็นปน,ปน,ปนยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิธีการดังนะครับให้ดังใน youtube Short นะครับตามนั้นนะครับออโอเคเออเออนั่นแหละต่อ,<笑>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 อต่อ เรื่องความคลงคนดูในกลุ่มโอเคเด็กโปกเยีเดโนโนดก็ตามนั้นครับก็อยากจะฝอกฝากบอก YouTube ทุกคนว่ามันมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดมึงก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทคแคร์คนดูแบบไหนมากกว่ากันอย่าลืมนะครับว่าคนดูที่เขารักคุณคือคนดูที่ทําให้คุณอยู่ได้คนดูที่เกลียดคุณมันแค่เป็นคนดูที่ทําให้คุณเจ็บใจอย่าลืมนะครับว่ามีแดกกับเจ็บใจมึงต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเลือกที่จะเจ็บใจก็ไม่มีแดกนะครับตามนั้นจบครับ ทำยังไงดีครับทุกวันนี้อยู่ในสังคมลําบากมากดีเอ้เกือบไร้สัตว์ไม่อ่านละแบนแม่งเลยซอดแม่ง <c ười> คุณโดนเตือนแล้วเนะี่ยเขียนไรสาระเนี่ยต่อไป <t> ทําไมคลิปนวดน้ํามันเจวีเป็นจุกบางคลิปใน YouTube ถึงไม่โดนแบนครับ <c ười> เห็นทีไรแล้วหมุนหงิด AI ของ YouTube โอ้ถึงไม่โดนแบนเดี๋ยวก็โดนครับมันโดนเช็คบินไวมากคุณเออคืป มันมีมันมีโดนมันโดน y YouTube โหดมากครับ u t u b e โหดขนาดที่ว่าไออันนี้แชร์ฟังอันนี้แชร์เลยอันนี้แชร์ฟังสำหรับคนทำ u t u b e เราสามารถเอาเพลงลิขสิทธิ์ไปเปิดไปไปเปิดในคลิปได้แต่เปิดได้แค่เจวิเขาเรียกว่าหลักแฟยูทเกินเจวิมึงสวยจะบอกหลายทีแล้วตอนแรกจะไม่กล้าบอกแต่ขอแชร์หน่อยเถอะเพราะว่าเผื่อบางคนเบื่อที่จะเพื่อเบื่อบางคนเบื่อที่จะเอาเพลงแบบเพลงฟรีเพลงฟรีก็ปรีไรแต่แม่งแบบ มันกากอ่ะบีมันโง่อ่ะกูะกูแชร์ให้ฟังเลยเราสามารถใช้ใช้เพลงติดลิขสิทธิ์ได้แต่เจ็ดวิเท่านั้นนะมันคือกดแฟย,ยุทธใช้ได้ห้ามเกินเจ็ดวิใช้ได้เลย,เลยไม่ใช่สิบวิไม่ใช่สิบวิ not ten seconds สิบไม่ใช่เจ็ดอย่าสิบนะสิบมีโอกาสโดนย้อนหลังกูโดนแล้วเพราะไอ้คำว่าสิบเนี่ยแหละกูไปเซิร์ชกูเกิลมาแล้วสิบวิ โอ้กูลองเป๊ะโดนปะเอาไปบอกสรยุทธหน่อยแกชอบเปิดเอ้นั่น,นเขาตัวใหญ่อย่าไปคุยกับเขาเลยอันนั้นคือแบบประเผลอโทรกิ้งเดียวแล้วรับจบเลยนะคุว,วา่าโหระดับเรากับระดับเขาไม่เหมือนกันว่ะอันนั้นเขาเป็นสื่อเขาทำอะไรก็ได้อ้ยแสบคอขันนาดเจ็ดวีได้กี่เพลงอันนี้ไม่ชัวร์นะ ก็คือคุณจะเปิดเพลงเวิร้อยเพลงเลยก็ได้แต่ปัญหาคือผมไม่ชัวนะผมว่าแนะนําให้เปิดเปเพลงเพลงไปดีกว่าโอ้โหหิวน้ำมากทองยังน่าซื้อเก็บแบบที่คนสมัยก่อนทำไหมครับส่วนตัวไม่สันทัดกับพวกคริปโตหรือหุ้นขอคำแนะนำหน่อยอันนี้ผมว่าเขาไม่ได้กวดไตนไว้เขาแค่อยากถามคำถามซีเรียส ทองยังน่าซื้อเก็บไหมควรแต่ไม่ใช่ตอนนี้ควรซื้อทองตอนประมาณสามหมื่นครับแล้วก็คือควรซื้อทองควรซื้อทองถ้ามีเงินตอนนี้ก็ซื้อตอนนี้ผมเชื่อว่าทองจะแพงขึ้นอีกทองมันแพงขึ้นทุกปีครับดูจากกราฟได้เลยห้าปีที่ผ่านมายังไงก็แพงแต่ก่อนผมเล่นทองผู้ความจริงเลยผมซื้อทองเก็บแต่ด้วยความที่จนมากก็ซื้อไม่ไหวแนละ้วและผมมีคําถามครับเออใช่ใช่มีคนเขียนคาถามทิ้งไว้และผมอยากจะตอบเหมือนกัน ว่าจุดที่เจ็บใจที่สุดคืออะไรคือตอนที่ผมไม่ซื้อทองนี่นะคำตอบเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ทองมาราคาสองหมืนแปดสองมืนเจ็ดแล้วสัปดาห์ต่อมามันสามหมื่นหนึ่งแล้วมันไม่เคยลงอีกเลยผมเจ็บใจมากใช่มันแบบนั่นแหละนั่นคือจุดที่เจ็บใจคริปโตก็ด้วยแต่คริปโตมัน,มนไม่รู้อนาคตเท่าทองโอเคไหมส่วนหุ้นเออไม่อยากพูดเรื่องหุ้นเลยว่ะไม่เก่งจริงๆ ผมเรียนผมเรียนกราฟแล้วนะผมเรียนกราฟผมเรียนตีส้นตีนอะไรมันก็แล้วแต่สุดท้ายหุ้นมันคือข่าวเชี่ย <Sure. S 1> ไม่อยากสรุปอย่างนี้เลยแต่จะหาว่าใบแอดแต่การเล่นหุ้นก็เหมือนการดูข่าวข่าวดีหุ้นก็ดีข่าวเฮียหุ้นก็เฮียสังเขปนะทองก็เหมือนกันแต่ทองมาดูเศรษฐ,ฐกิจเนี่สงครามเกิดเยอะทองจะแพงสงครามไม่เกิดโลกปกติทองจะถูกนี่คําตอบไม่ง่ายมากมันเรียนรู้จากเศรษฐกิจโลกต่อไปครับคําถามต่อไป เอ่อ uh, ที่ดินโอ้ oh, ที่ดินที่ดินมีตังก็ซื้อแต่ครับใช่ yeah. คุณรู้ไหมความฝันผมตอนนี้คืออะไรความฝันใหม่ของผมเลยนะอีกห้าปีต่อจากนี้นะไม่ได้ซื้อบ้านแต่จะซื้อข้างบ้านผมจะซื้อข้างบ้านตรงนี้ผมจะซื้อข้างบ้านตรงนี้ซื้อมาทุบทิ้ง <c oughs> <c oughs> คือพบบ้านผมมันเป็นมันเป็นตึกมันเป็นตึกอาคารพาณิชย์เว้ยตอนแรกอะตอนแรกผมกะว่าจะไปหาซื้อบ้านอยู่ข้างนอก จะไปหาซื้อบ้านอยู่ข้างนอกเลยแบบแบบบ้านเดี่ยวแต่ผมลืมไปการมีบ้านเดี่ยวอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ในบ้านนอกเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโจรครับผมก็เลยเลือกจะไม่ผมเลยพ่อผมก็แนะนําผมแล้วผมก็ซื้อไอเดียพ่อก็คือซื้อข้างบ้านเลยลูกแล้วทุบกาแพงเพราะบ้านผมแม่งคือแบบดีมากข้างบ้านผมก็ดีแต่ข้างข้างบ้านสุดๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่างแม่งอะ่ะเดี๋ยวแม่งก็หนีเพราะมันเป็นผู้เชา่า แต่ข้างแต่ในเครือบ้านผมมาดีเพราะว่าติดกับผู้ใหญ่บ้านติดกับสอจอสอจอก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยตำรวจก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยคือแบบมันปลอดภัยมากมันแบบไม่ใช่แบบว่ามันมียามนะมีตำรวจเลยนะตำรวจสอจอผู้ว่าแม่บ้านอยู่ผมแถวนิวหมดเลยนะมีผับอยู่ใกล้ๆมีร้านสะดวกซื้อผ่านถนนใหญ่ผมก็เลยแบบใช่ไหมมันก็ดีนะแต่มันติดอย่างเดียวคือเราไม่สามารถขายายบ้านได้ผมก็เลยกะว่าอีกห้าปีต่อจากนี้ถ้าผมยัง ไม่มีแผนจะ,จะแต่งงานนะผมก็จะซื้อข้างบ้านผมแล้วก็ทุบแล้วขยายห้องเฮียนี่ให้มันใหญ่ขึ้นนี่นแผนที่วางไว้มีสองเวก็คือเอาห้องนี่เป็นห้องอัดเลยเอาเตียงออกแล้วก็เอาไปเตียงไปอยู่ที่อื่นกับขยายห้องให้แม่งกว้างขึ้นทุบทุบแม่งไม่รู้จะได้ไหมไปต่อราคากับเขาอยู่เขาก็ชอบอยากมากเลยมันคงสนุกหน้าดูว่าบ้านเรากว้างขึ้นอะไรเงี้ยได้เปลี่ยนเน็ตหรือย,ยังครับ ถึงต่อ้แม่ผมจะพูดเรื่องเรื่องสุขภาพบ้านผมที่ดีนะแต่สิ่งที่เฮี้ยสุดคือเน็ตแม่งก็มีเส้นเดียว <g ười> <c oughs> มีเบ็ดเน็ตเส้นเดียวที่วิ่งผ่าน <c oughs> ตามนั้นแหละต่อไปเคยต้องทวงตังเพื่อนสนิทปะเราแม่งติดขี้เกงใจก็ตังกูนะเพื่อนคือเพื่อนสัญญาดิบดีแต่กลายเป็นยังใช้ชีวิตดีกว่ากูไม่คิดจะคืนเงิน โอ้โห oh, ผมเคยตัดเพื่อนอย่าเรียกว่าตัดผมเลือกที่จะผมเลือก่จะไม่คบกับแม่งเลยอะเพอะเรื่องนี้เหมือนกันนั่นอย่างที่ผมเคยระเบิดอารมณ์ทุกวันนี้ที่ล่อนเฟซบุ๊กอะไอ้คาว่าไอ้คาว่าอะไรนะอะไรนะก็มึงไม่ก,ก็มึงก็มึงไม่ทวงอะอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ผมจําไว้แบบขึ้นใจเลยผมเคยให้เพื่อนผมยืมเงินมาแล้วแล้วมันก็ใช้ชีวิตเหมือนมีที่อะไรเกิดขึ้นแล้วมาสุดท้ายมันก็บอกผมว่าก็มึงไม่ทวงแล้วผมก็เลยแบบเองางงินพอกันทีมึงกับกูก็จบกันด้วย เพื่อนสนิทพอมีเรื่องเงินเข้ามาเมื่อไหร่เอางี้ผมมีทริคทริคนึงทริคที่จะทําให้คุณสบายใจไปตลอดชีวิตกับการให้เพื่อนยืมเงินเงินนั้นต้องคิดว่าจะไม่ได้คืนและให้ยืมสิถ้าคิดว่าจะต้องได้คืนแล้วมึงต้องเป็นอย่างเงี้ยมึงก็เตรียมตัวเลิกกับเพื่อนมึงได้เลยเพราะมันผิดใจกันแน่นอนมึงต้องคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่ตอนนั้นนะ่ะกูคิดว่ากูจะได้คืนกูถึงคืนต่อไปครับ อต่อไปต่อไปพ <aisle> ักนี้เห็นแอดขึ้นคลิปพี่แอดขึ้นคลิปพี่บอยบ่อยมากเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเผื่อคำถามข้างบนมันจริงจังเกินงั้นเปลี่ยนเป็นอ๋อมามาดูกันเอ้ยเียเฮียมันจะดับป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยเดีเด๋ยกูไม่กล้าเลยอะกูไม่กล้าโชว์เยอะเลยกูกลัวกูกลัวมันดับอะเดี๋ยเดี๋ยคืออย่างนี้ อันงั้นเดี๋ยวเราบอกเราบอกวิธีดีกว่าไม่อยากไม่อยากสับจอไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาคุณผมจะบอกว่าเราสามารถตั้งแอดได้คุณบอกคุณถามผมว่าแอดขึ้นพักนี้เห็นแอดแอดขึ้นคลิปพี่อ๋อแอดขึ้นคลิปโอเคถ้าแอดขึ้นคลิปหนึ่งสองสามผมจะจะบอกคุณว่า เราสามารถโฆษณาช่อง YouTube ผ่าน YouTube ได้แล้วนะครับ YouTuber คนไหนที่เงินเหลือนะครับเราสามารถโฆษณาช่องตัวเองผ่านทาง y u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  e แอดได้นะครับเขาจะมีราคาพิเศษให้ถ้าคุณสนใจมึงกดไปดู d a s h บอร์ดทางขวามือนะครับมันจะมีขึ้นเลยนะครับว่าทำไมไม่ซื้อแอดกับ YouTube ล่ะมันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตามนั้นครับ ตามนั้นครับคำตอบของคำถามผมเป็นคนที่คิดมากกับความคิดที่คนอื่นคิดกับผมมากหรือคิดมากกับคำพูดตัวเองอเฮียไม,ไม,ไม่กูไม่ตอบไปยี่สิบบาทไปถ้าผมชอบเพื่อนแล้วเพื่อนรู้ว่าชอบแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะกลัวเสียเพื่อนแล้วเราเลิกคุยกับเหียไปยี่สิบบาทไปเดี๋ยวนะ เวลาหาคลิปมีมหรือหนังประกอบคลิปของตัวเราเองสามารถหาได้จากทางไหนบ้างครับทํายังไงให้ไม่โดนลิขสิทธิ์ยังไงก็โดนลิขสิทธิ์วะมันคือการขโมยวิดีโอดีๆนี่เองนะผมว่ายังไงก็ต้องโดนครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าโดนมากโดนน้อยแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราถ้าเราเอาไปทําเป็นผลงานอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเราเอามาใช้ปกติก็จําไปก็มีโอกาสต้องโดนครับ พี่ครับเวลาเราเจอแฟนเก่าเดินคู่กับแฟนใหม่ผมควรจะจัดการความรู้สึกยังไงดีครับคุณ efe เขาถามว่าเวลาเจอแฟนเก่าเดินคู่กับแฟนใหม่ผมควรจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงดีครับมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดมากเป็นอะไรที่ปวดใจมากเลยครับ คือผมอันนี้คืออย่างนี้ในบรรดาเคอสกอตทั้ง4องค์อะ่ะมันจะมีเคอสกอตประเทศประเภทหนึ่งที่เป็นเคอสกอตประเภทเรื่องความไร้ความเจ็บปวดคือการเสียสละร่างกายเพื่อให้พิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเราจะสามารถสร้างกองทัพเล็กๆได้แล้วเวลาเราทำแต้มให้ได้แสนแต้มอะ่ะ เราสามารถแตกออกมาแล้วทำให้แอเรีเยนั้นติดพิษเพราะว่าในวในลิวินทานที่กำลังจะมาเนี่ยมันมีมันมีคอมประเภทหนึ่งที่ทำแต้มได้ดีมากอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยหรือถ้าไม่คิดอะไรไม่ออกนะครับหลับตาคุกเข่าคิดถึงพระแม่เลือดแดงอันนั้นก็โหดครับอันนั้นก็โหดไม่มีอะไรเลยยกเว้นสีแดงก็ลองดูครับเพียงแค่ใจเราพร้อม สเปซมารีรอคุณอยู <do> ่สวัสดีครับคุณจะรู้ไหมอยากฟังเรื่องคุณกลางอีกครับทุกวันนี้ยังฟังเดี่ยวกัเกาเสมอประทับใจทุกเดี่ยวก็เดี๋ยวก็เล่าไปแล้วตอนคลิปนะเล่าไปแล้วตอน ตอนเรียนอยากเป็นครูเพราะอยากสอนหนังสือให้ความรู้และได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนค่ะแต่พอได้เป็นครูโรงเรียนรัฐครอบครัวสบายใจกับสวัสดิการก็จริงแต่มันไม่ได้มีการสอนหนังสือมันมีงานอะไรนักหนาเข้าไม่รู้เกี่ยวกับการสอนคนใหญ่ๆก็ขยันสร้างนโยบายโครงการก็คงเจอแบบนี้อย่างนี้อยากทราบว่าจะปรับไม้เซตยังไงกับการทํางานอย่างเข้าใจหรือทุกใจน้อยลงดีคะ มันทุกใจเพราะว่ามันเหนื่อยไม่คุ้มกับเงินครับผมอาจจะบอพูดกับคุณได้รุนแรงหน่อยผมมองว่าวิธีการปรับไมล์เซตคือคุณต้องหาอะไรทําที่มันได้เงินเพิ่มขึ้นหรือมาทบทวนตนัวเองทีว่าสรุปแล้วที่เราเหนื่อยเราเหนื่อยเพราะงานมันเหนื่อยหรือเหนื่อยเพราะเงินมันน้อยเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดเหนื่อยก็คือเหนื่อยแต่ปัญหาที่แท้จริงที่เป็นต้นเหตุข,ของความเหนื่อยคืออะไรครอบครัวที่ถูกบังคับให้คุณเรียนให้คุณเป็นครูหรือมันเกิดจากการาะว่าง,งานมันหนักเกินไปทําให้เงินมันน้อยต่อไปครับ พี่ซันชอบเพลงไหนที่สุดของซีรีฟูครับไม่มีอะไรที่เธอต้องบอกรู้แล้วรู้ว่าเจ้าบอหักฉันรู้ว่าฉันเป็นเก้ไงอะไรเงี้ยชอบชอบชอบเพลงนั้นแหละผมลืมชื่อแล้วผมลืมชื่อแล้วไม่รู้ชื่ออะไรซันนี่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนแก่ตายได้ไหมคือตอนนี้เป็นคนชนชั้นกลางธรรมดางานก็เรื่อยๆอไรายได้ก็พอกินปัจจัยสี่ครบ ฟุ่มเฟือยได้นิดหน่อยอยาใช้ชีวิตเรื่อยๆเราไม่อ๋อคุณไม่ได้เป็นโรเซอร์คุณแค่ไม่มีความรักคุณลองไปมีความรักดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันมันกว้างมากคือคุณเป็นผมก็เป็นคนชั้นกลางแต่ก่อนที่ผมจะตอนที่ก่อนที่ผมจะมีแฟนรู้สึกว่าผมก็เป็นคนชั้นกลางใช้ชีวิตทั่วไปหายใจไปวันๆเอนจอยกับที่เขาเอนจอยไปปาร์ตี้ตามที่เขาบอกให้ไปปาร์ตี้ไปงานไปงานปาร์ตี้สาดน้ําตามที่เขาบอกกินอาหารตามเว็บรีวิวดูอินฟลูเอนเซอร์บอกให้ทําอะไรแล้วก็ทําตามจนกร,ร,กระทั ทุกๆอย่างมันจะดูน่าทำไปหมดตามนั้นครับโง่ใช่ไหมโอเคโง่ของซีรีฟูโอเคพี่ซันคิดยังไงกับท็อกซิคคอนโทรเลอร์ครับผมเป็นเพราะเพื่อนผมเป็นพวกท็อกซิคคอนโทรเลอร์เวลาทำงานชอบควบคุมและบงการคนอื่นสั่งให้ทำงานนูน่นนี่แต่พอมาถึงตัวงานตัวเองก็ไม่ทำอยากรู้พี่ซันจะจัดการประเภทนี้ยังไงดีครับควรบอกให้เขารู้ตัวไหมหรือว่าไม่ชอบที่เขาทำแบบนี้ คนแบบนี้ถ้าบอกเขาไปเขาคงไม่แคร์แต่ผมแนะนําว่าคุณ,ค,ณควรจะเลิกยุ่งกับเขานะครับคุณควรจะบอกตรงๆหรือไม่ก็ไปเสียมให้เพื่อนเกลียดแม่งครับเพราะว่าคนพวกเฮียเนี่ยมันชอบเสียมให้เพื่อนเกลียดเราครับมันทำมันถึงมันถึงเป็นท็อกซิคคอนโทรเลอร์ได้อยู่นะครับตอนนี้ผมเรียนวิศวะคอมอยากรู้ความรู้สึกที่พี่มีความชีพ <c oughs> ตอนนี้ผมเรียนวิศวะคอมอยู่อยากรู้ความรู้สึกที่พี่ ต่อความคิดที่ว่าวิศวะหรืออาชีพวิศวกรว่าความมั่นคงการทํางานหรืออะไรก็ได้ครับพี่พอจะมีเรื่องเพื่อนทํางานสายนี้ไหมเยอะครับผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนทําวิศวกรเยอะผมเคยเล่าให้คุณฟังหรือยังว่าผมเคยเล่าให้คุณฟังหรือยังว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนน้องผมคนหนึ่งเรียนวิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์สร้างหุ่นยนต์ได้แล้วมันเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่มีแฟนชีวิตไม่เคยเงียบ ตั้งใจอ่านหนังสือ3าสี่เล่มนอนนอนตีสอตื่นแปดโมงเช้าออกมาวิ่งออกกำลังกายร่างกายสดชื่นมีซิกแพคไม่ได้เป็นเกย์ตั้งใจออกแบบหุ่นยนต์จนติดวิศวะคอมพิววิศวะหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ได้สร้างลายอัพสร้างเซ็เนเซอร์ได้แล้วคำถามที่เคยถามไปครั้งสุดท้ายว่าทำไมมึงถึงทำแบบนี้จนจบมาได้ไปอยู่ต่างประเทศ แม่งตอบกับผมได้แย่มากแล้วเป็นคําตอบที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงมันจะเป็นเหมือนคาถามเมื่อคําตอบที่ตลกและดูไม่ให้เกียรติแต่ผมยังชอบคําตอบมนถึงทุกวันนี้ผมถามว่าเฮ้ยไอ้ฟามึงเรียนมาขนาดเนี้ยมึงเรียนจนถึงอายุยี่สิบสองปีอ่ะเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบแฟนไม่มีเซ็กไม่เคยจับทําอย่างเนี้ยเพื่ออะไรวะ ผมเคยพูดไปแล้วแล้วมันแย่มากลุงของผมแขนขาดพี่ลุงกับผมดีกับผมมากแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่แฟนลุงแม่งแล้วเขาเลิกลุงเลิกกับแฟนอะ <c oughs> <c oughs> เออ เออนั่นแหละนั่นแหละแนวเดียวกันนั่นแหละลุงเคยบอกกับผมว่ากูมีกลงนั่นแหละยุคสมัยใหม่นั่นแหละนั่นแหละ มันจะโดนแบนไปหาคำตอบเองแล้วกันเออนั่นแหละยุคสมัยใหม่นั่นแหละต่อไปมีรุ่นพี่ใหญ่ในวงการเอ้ยอันนะาอ้เรื่องนี้สนุกเอาละนะผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการที่คอยที่คอยหา เดี๋ยวผมอ่านก่อนนะแป๊บนึงนะผมตั้งใจอ่านก่อนเผื่อดาร <t> ์กเผื่อดาร์กผมมีรุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการที่คอยหางานให้เด็กๆในวงการฮิปฮอปอยากถ่ายทำตัดต่อก,การาฟิกเคาะบีดบลาบาโดยเขาจะบอกว่าหักหัวคิว50 50เลยนะไหวไหมแต่ผมไปคุยกับหลังงานลูกค้า ที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้าสอย่างที่คิดพี่เขาได้โปรเจกต์นี้มา 50K แต่บอกว่าได้แค่1 0บเคแล้วแบ่งให้ผมห้าพันอ๋อการหักน้องเขาจะถามเขาจะถามว่าการหักค่าในหน้าควรหักเท่าไหร่ให้ไม่น่าเกลียดครับ คืออย่างนี้คุณอาชีพการาการเป็นคนเก็บค่าตรงเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือคุณอย่ารู้ว่าเขากินมาเท่าไหร่คุณต้องคุณต้องเข้าใจในบริบทเว้ยเข้าใจไหมอืมจะเชื่พูดได้ไ,ไหมผมเป็นเอเจนซี่ผมทำงานกับเอเจนซี่เอางี้จะสรุปให้ฟัง คำถามของคนที่ชื่อมีนะครับเขาถามว่าเขาเขาทางานเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนคนทาทาแมทเทอเรียลให้กับพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราได้งานมาเราจะแบ่งเงินกันห้าสิบห้าสิบพี่คนนั้นเขาบอกว่าได้มาหนึ่งหมื่นบาทได้งานมาเหมือนหนึ่งเลยแบ่งให้ห้าพันทำเพลงให้หน่อยทําบีทให้หน่อยเขาก็ทําให้จนกระทั่งเขาไปรู้ความจริงว่าพี่คนนั้นเนี่ยไม่ได้รับมาแค่หนึ่งหมื่นบาทรับมาห้าหมื่นแต่ให้กูแค่ห้าพันแล้วมาสัญญากูว่า ให้กูแค่50-50มันเกิดอะไรขึ้นผมตอบจากสันดานที่ผมทำเอเจนซี่นะครับกฎหลักสำคัญของของการทำนายหน้าอย่าให้ต้นทางไม่ใช่อย่าให้ต้นทางไม่เชื่อถ้าพูดถ้าพูดแบบจริงๆก็คืออย่าให้ต้นทางรู้ว่าเราได้เท่าไหร่แต่สำหรับมุมมองผมผมมองว่าทำยังไงก็ได้ให้ต้นทางสบายใจกับราคา เอ,อทํายังก็ได้ให้ต้นทางสบายใจกับราคาเฉียถ้าผมพูดเรื่องนี้ไปก็สะเทือนทั้งวงการอ่ะมันไม่ได้มีแค่วงการเพลงฮิปฮอปที่คุณอยู่คุณรู้ไหมมันมีทั้งวงการแล้วบางคนอ่ะยอมขายวิญญาณเพื่อเรื่องแบบนี้ผมผมมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นผมขอตั้งชื่อคนนี้ว่าหมวกดำกูมีโดน หมวกดำกูมีโดนเนี่ยเขาข่ามวอดในวงการภาคไทยมากหมวกดำกูมีโดนเนี่ยเขาทำหน้าที่หน้าฉากเขาคือตากล้องแต่หลังฉากก็คือรับหาคนภาคไทยสมัยสมัยช่วงประมาณสัก2 3ปีที่แล้วเนี่ยแอปจีนมันแอปจีนจีนจนหนึ่งดังมากดังกระชอนไปทั่วเด็กฝึกภาคแต่ละคนคนไหนที่ไปทำงานกับแอปจีนแอปนั้นเนี่ยรวยเพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมทำสิบคลิป ได้20,000บาทต่อเดือนทำเฮียอะไรก็ได้ได้20,000บาทต่อเดือนไอหมวกไอหมวกไอหมวกดำมีโดรนเนี่ยมาติดต่อผมเขาบอกกับผมว่าอยากซื้อคลิปเฮลเกตร้อยคลิปอยากซื้อคลิปเฮลเกตหนึ่งรคลิปให้คลิปละห0 0่บาทไม่ต้องทำอะไรเลย ขอแค่คุณเอาร้อยคลิปเน้นมา1,000บาทต่อคลิปขอแค่เอาไปลงแพลตฟอร์มนั้นไม่มีสัญญาอะไรทั้งนั้นขอแค่คุณเปิดช่องแล้วเอาคลิปร้อยคลิปไปผมให้คลิปละ1น0 0 0บาทและผมมีโบนัสพิเศษบวกเป็น2,000บาทต่อคลิปเงิน2องแสนอยู่ข้างหน้าเงิน2องแสนผมแบบว้าวเยสเควินาทีนั้นคือ ผมอะเรื่องที่จะเอาเลยเอาไปเลยมึงเอาไปลงเลยไปปรึกษาพ่อลุงผมพ่อก็ไปปรึกษาลุงเพราะลุงผมทําและผองเพื่อนเนี่ยลุงซลผมก็ไปตึกปรึกษาลุงซลลุงซลก็ตรวจสอบแล้วแล้วบอกว่าตะวันรับเท่าไหร่นะรับสองแสนครับเอกสารเขียนหนึ่งล้าน อะไรนะเอกสารเขียนล้านหนึ่งผมได้สองแสนครับลุงเอกสารมีสองฉบับฉบับแรกเป็นภาษาไทยเขียนสองแสนฉบับที่สองอ้างอิงกฎหมายสิงคโปร์เขียนหนึ่งล้านถ้าหนูโดนจับได้หนูสวยเลยนะจดหมายสิงคโปร์ด้วยลุง บอกเขาไปแก้ได้ไหมได้พ่อบอกพ่อให้ไปแก้ลุงซอบอกกับผมว่าพี่ลุงว่ามันมีกลิ่นเนี่ชลุงว่ามันมีกลิ่นอย่ารับเลยดีกว่าตอนนั้นผมเกือบทะเลาะก,กับลุงเงินไงเงินมันใหญ่มาสองแสนแบบไอ้เฮียเอาคลิปเฮลเกตไปลงร้อคลิป สองแสนได้เงินบสบายคุยกับพ่อลุงบอกกับผมอย่างหนึ่งว่าตะวันในอนาคตมันจะมีกฎหมายลิขสิทธิ์ลุงว่าแพลตฟอร์มจีนเนี่ยน่าจะโดนฟ้องในอนาคตถ้าตะวันรับสองแสนตอนนี้ตะวันอาจจะต้องเสียสองล้านในตอนหน้าเพราะว่าแค่เริ่มต้นมันก็ไม่คุ้มแล้วมันก็ไม่ซื้อแล้วและอย่างหนึ่งผลงานของตะวันเป็นผลงานที่ขโมยเข้ามา โอ้โหเชียร์ลุงพูนก็แรงนะแรงนะเนี่ยมันอยู่ใน YouTube YouTube อาจจะปิดตาข้างเดียวเพราะว่าหนูขโมยผลงานจาก YouTube มาอัพลงในผลงานของ YouTube มันคือปิดตาข้างเดียวแต่ถ้าหนูเอาวิดีโอจาก YouTube ไปลงในแพลตฟอร์มนั้นเมื่อไหร่หนูผิดกฎหมายทันทีเลยนะสองแสนที่อยู่ได้รับอาจจะเป็นสองล้านในอนาคตที่จะต้องเสียและเขาเล่นไม่ซื่อลุงก็เลย ลุงก็เลยใช้กําลังภายในโทรไปตรวจสอบว่าทําไมเอกสารมันล้านหนึ่งคนจีนที่เป็นที่เป็นที่เป็นเ i ิร์สอินวอยบอกว่าก็คุณเสนอขายคลิปละหนึ่งหมื่นบาทแล้วฉันซื้อฉันซื้อร้อยคลิปผิดตรงไหนโโอ้ห ช่แค่เริ่มต้นแม่งก็ไม่ใช่แล้วอ่ะใจมันลงไปอยู่งี้เลยอไอ้เหี้ยผมเลือกที่จะไหม่พอไม่เสี่ยงแค่นั้นขั้นตอนมันถึงมาถึงขนาดที่ว่ากำลังจะทำสัญญาจะซื้อจะจ้างเขาเรียกสัญญาจะซื้อจะ,อจ,ะจ้างก็คือกำลังจะแบบว่าถ้าเซ็นนี้ไปอ่ะถ้าเกดใครบิดอ่ะมึงโดนฟ้องกำลังจะล่างและสัญญาจะซื้อจะจ้าง ผมฉีกสัญญาทิ้งไม่เอาเขาด่ามเลยนะทําตัวไม่มีโปรเฟชชั่นแนลผมจะไปซื้อคู่แข่งคุณผมเลยบอกคู่แข่งผมใครเดี๋ยวคุณก็รู้ผมโทรไปหาคนที่มันคิดว่าเป็นคู่แข่งบอกเฮ้ย hey, เชียร์อย่ารับนะพี่ไม่คุ้มเขาฟังเขาไม่รับแม่งก็โกรธแม่งก็เลย บอกว่านี่แอบคุยกันใช่ไหมไม่อยากให้วงการเจริญใช่ไหมยอยากจะให้ YouTube มันเจริญคนเดียวใช่ไหมดราม่าทีเนี้ยวอเลยใหญ่มากเฮีย้ยหาอะไรก็ไม่รู้จนสุดท้ายมีน้องกลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังพี่คนนี้ใช่ไหมที่ใส่หมวกดำแล้วมีโดรนใช่ไหมพี่รู้ไหมเขาแต่ก่อนเขาเป็นนายหน้าเกมจีน เวลาเกมจีนจะมีภาคไทยแล้วภาคไทยมันค่อยควายก็พวกหนูนี่แหละที่ทําทําไมมันโง่จังอะน้องพี่จะไม่ให้โง่ได้ยังไงเกมความยาวบรรทัดนะพันห้าบรรทัดพันห้าร้บรรทัดตัวละครร้อยสบห้าตัวแม่งให้พวกหนูสองหมื่นสองหมื ถ้าอยากได้สิ่งดีๆแล้วต้องไปเปิดสตรูศัตรูวันละสี่พันนี่อย่างถูกนะนั่นหนูจะเอาไงหนูมีนักภาคสิบสองคนแล้วหนูรับทําไมอะ่ะก็ตอนหนูต้องรับอะ่ะตอนนั้นหนูจะเป็นเด็กกระโปรงอยู่อะ่ะโอเคพอน้องรับแล้วน้องรู้สึกยังไงหนูรู้สึกอะไรแปลกๆทําไมครับหนูอะ่ะพองานเสร็จ หนูได้กว่าหนูจะได้งานหนูเหนื่นอยจะได้เงินหนูใช้เวลา4เดือนกว่าจะได้เงิน2 0 0 0บาทต่อหัว1800บาทต่อหัวพอได้เงินเสร็จปุ๊บเขาพาพวกหนูไปเลี้ยงฉลองเขาพาพวกหนูไปพูวิลล่าหนูมี12คนพูวิลล่าคืนเดียวก็หมื่นหกทำไมมันเลี้ยงได้โอเคแล้วไงต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเลี้ยงภูวิล่าเสร็จปุ๊บมันก็บอกคนในทีมหนูคนหนึ่งที่เป็นพวกบิชบิชหน่อยบอกว่าน้องอยากมีโดรนไหมพี่มีโดรนอยากบินโดรนไหมแต่ถ้าจะบินโดรนให้มาบ้านพี่หญิงคนนั้นไปไปจริงเหมือนละครไทยเลยกำลังจะได้บินโดรนชายคนนั้นขอเข้าห้องน้ำกำลังจะโดนรนเผด็จศึก หญิงคนนั้นเห็นใบอินโอยที่เป็นอยู่ตรงเครื่องเป็นแฟมและเขียนชื่อทีมหนูก็เลยถือวิสาสะเปิดอ่านอยากรู้ข้อมูลด้วยความขี้เสือกโปรเจกต์พันสบรรทัด620ตัวละคร3,000ส0ส0มแสนถึงพวกหนู2 0งหมพวกหนู ก่อวอเขาตอบกลับมาด้วยประโยคที่โคตรโกรธน้องก็น้องหาราคานี้ไม่ได้พี่หาได้น้องควรจะดีใจปะ่ะพี่เหนื่อยนะเว้ยพี่เป็นเจ้าของทีมพี่เป็นคนประสานพี่ควรได้มากกว่าคนอื่นพวกหนูก็เลยประจานแม่งไม่มีใครรับงานมันสักพักแม่งบอกว่ามันอัดคลิปมาอัดไลฟ์มาร้องไห้บอกว่ากอโทษครับที่ผมทำต้องเอาเงินไปซื้อโดนผ่อนโดนอยู่ โคตรไม่เมคเซนส์นั่นคือคำตอบที่ผมอยากจะบอกคุณไอเชี่ยบผมรู้ผมเคยทำเกมภาคไทยเว้ผมเคยภาคไทยเกมเกมหนึ่งผมฟันกำไรเยอะยับเลยผมฟันยับเลยผมได้เยอะแต่ผมก็ให้น้องผมเยอะเหมือนกันแต่ผมก็ฟันได้อยู่ดีผมก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ผมก็รู้ว่าเราควรเราควรมีกำไรบ้างใช่แต่เราก็ต้องจ่ายในระเบิดเลทที่มันแฟร์อาจจะไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยเกินกว่าน่าเกียด นั่นคือคําตอบที่ผมจะตอบคุณมีว่าการหักค่าในหน้าควรเท่าไหร่ไม่ให้ไม่น่าเกียดคําตอบที่ถูกต้องอย่าให้มึงรู้หรือมึงพอใจเท่าไหร่หรือคําตอบที่ดีที่สุดเท่าไหร่ที่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ที่มึงไม่รู้ถ้าเกิดหนูไม่รู้ถ้าแกไม่รู้ว่าแม่งได้ห้าหมื่นแกจะไม่เครียดแบบนี้แกเครียดเพราะว่าแม่งได้ห้าหมื่ ซึ่งเข้าใจที่มันควรจะเครียดว่ามึงไม่แฝแต่ก็ตามนั้นอาชีพเนี่ยแม่งบอกไม่ได้จริงๆว่าใครผิดใครถูกเหมือนค่าตัวผมอเชี่์ฉีสัญญาณก,กับกูนั่นแหละคุณอยากรู้ค่าตัวผมไหม ค่าตัวผมเกือบแสนต่องานแต่เวลาเขาขายเขาขายเลยแสนต่องานมันมากกว่ามันมากกว่าที่ถ้ากูไปเปิดเองกูรวยแล้วแต่กูต้องอยู่กับเขาเพราะเขาเป็นเอเจนซี่เขาเขาหางานให้กูทำและกูอยู่กับเขามันสบายกว่ากูไม่ต้องทำเอกาสารภาษีกูไม่ต้องทำเฮียเลยเขารับจบ กูถามว่ากูพอใจไหมที่เขากินกูไปเต็มเต็มกูอาจจะไม่พอใจก็ได้แต่กูก็เลือกที่จะอยู่เพราะกูเข้าใจได้กูสามารถแบบเอ้ยพอกันทีกูไปอยู่ของกูแล้วกูก็จ่ายกูแต่กูขี้เกียจทําบางอย่างมันต้องใช้คอนเน็ t ชั่นเช่มมันมันมีหลายเหตุผลเว้ย มันมีหลายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอค้คำถามคําตอบเพราะว่าการหักค่าในหน้าเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไม่น่าเกลียดมันต้องเป็นคําตอบมันต้องคําถามประมาณแบบว่าปลอบใจมึงว่าเท่าไหร่มันถึงจะสบายใจความจริงมันโหดร้ายมากไม่มีใครอยากให้รู้ผมถึงบอกเลยว่าเชี่เชี่ผมเลยเข้าใจในตัวเองว่าเชี่ผมถึงพูดเสมอว่าค่าตัวผมแพงมากและผมก็เลยที่จะไม่ลดค่าตัวตัวเองไม่ใช่เพราะว่า กูยิงพยองอ่ะใช่หยิงพยองอ่ะใช่แล้วอย่างหนึ่งคือการาไม่ซีเรียสอะแบบว่าผมว่าเราการทํางานแต่ละครั้งเราต้องลงไปในลงลึกกับมันมากสบายราคาไหนก็ราคานั้นนั่นแหละเพราะว่าการที่จะได้ราคาเนี้ยมันต้องใช้คอนเน็กชั่น เพราะผมเข้าใจเราเหมือนเป็นการผูกมัดกับเอเจนซี่อารมณ์บ้าๆว่าถ้าผมออกไปออกไปข้างนอกผมจะไม่ได้ราคานี้ผมจะถูกกดราคาเพราะว่าเราไม่มีคอนเนคชันเราไม่มีแบบว่าอน้องมาจากทีมไหนแล้วพี่จะการันตีได้ไงว่าน้องทํางานสําเร็จมันต้องทําเอกสารมันต้องทําอินวอร์มันทำเฮี้ยอ,อะไรไปเยอะไปหมดแต่พอเราอยู่เอเจนซี่เราเรียกราคาเลย,เยกเูเร,เ,ยเรียกเวอร์เลยกูเรียกวเวอร์ไว้ก่อนเลยถ้ามึงหาได้มึงเก่งแล้วแม่งหาได้แม่งเก่ง นั่นแหละน้อมรับกับตลาดที่เกิดขึ้นผมอาจจะบ่นให้ฟังว่าเชี้งานผมน้อยมากปีนึงผมมีงานอยู่สี่ตัวอย่างเงี้ยแต่ไม่ซีเรียสเพราะเราเข้าใจตัวเองว่ากูมันแพงเพราะกูมันอีกโก้มึงอยากจ้างกูมึงก็จ่ายเยอะดิทำไมกูต้องลดราคาตัวเองด้วยเข้าใจไหมคุณรู้ไหมว่าการทํางานแต่ละงานมันต้องแลกกับอะไรบ้างมันไม่ได้แลกแค่ร่างกายมันไม่ได้แลกแค่หน้าตามันแลกกับคนดูด้วย ทำเยอะเกินไปคนไม่ดูช่องตายทำมากเกินไอ้ทำมากเกินไปคนไม่ดูช่องตายทำน้อยเกินไปไม่มีแดกมึงก็ตายมึงอยากรู้ไหมล่ะว่าทําไมช่องบางช่องยอดวิวตกเพราะอะไรเพราะมึงรับงานลูกค้ามากเกินไปกูพูดไม่ได้กูไปส่องประวัติมาแล้วกูไปสืบประวัติมาหมดแล้วแล้วกูมึงมึงขายวิญญาณมึงก็ต้องแลกมึงลรงงานลูกค้าเยอะเกินไปจนคนดูเกลียดมึงมึงรู้ไหมมึงอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่กูรู้แล้วกูก็รู้ดี กูเลยเลือกลูกค้ามากเลือกแบบเลือกมากถ้าไม่แอคจริงกูไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมกูมีประสบการณ์มาแล้วสมัยก่อนนะกูรับงานงานละสองหมื่นโอ้โหงานเพียบสมัยตอนกูเป็นตอนกูเป็นตอนที่กูแบบทำเฮลเกตบ้านปลายแล้วกูรับงานละประมาณสองหมื่นโอ้โหเดือนหนึ่งกูมีแปดงานอ่ะเจ็ดงานหกงานเลยเยอะมาก โอ้ยสี่งานต่อเดือนเดือนหนึ่งเกือบกูได้เกือบแปะเกือบแสนอะ่ะแต่ทําอยู่ได้สามเดือนช่องวิวหายจากแต่ก่อนวิวละแสนวิวละแสนงานลูกค้าเหลือวิวละสองหมื่นโทษฟ้าโทษดินกูโทษหมดไ ah, yeah, อ้แม่งออลกอริทึมอหมวกควยุยไอ้แม่งมึงรู้ตัวเองหรือเปล่าว่ามึงขายวิญ,ญญาณแล้วคนไม่อยากดูแต่กูพูดไม่ได้จะหาว่ากูตัดสินใจ เชยอก็เหมือนที่กูรู้ตัวดีว่าที่วิวกูไลค์คนที่ดูไลค์กูมันก็ประมาณเนี้ยมาตลอดหลายปีเพราะอะไรเพราะว่ากูไม่ขยันเรอะเปล่าเพราะกูไม่ทําตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นหรืออาจจะไม่ให้ตัวเองมันแมสมากเพื่อทําลายจิตวิญญาณตัวเองเข้าใจไหมเชยจริงและกูก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วย เรื่องนี้บ่นหลายครั้งมากทุกครั้งเลยที่เวลาเดียวระยะยาวหรือเดีย่ยวเครียดเนี่ยกูต้องมาบ่นเรื่องนี้ตลอดเลยแล้วก็ต้องมีแฟนคลับมาปลอบใจซึ่งกูก็ขอบคุณที่เขาปลอบใจแต่กูแค่อยากจะเล่าให้ฟังกูพร้อมเล่าได้เสมอเลยนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือกูคือกูอยากจะบอกพวกมึงว่าหลายอย่างมากที่มีตัวตัดสินใจคนดูเอ่ยกระแสเอ่ยสันดานเจ้าของช่องเอ่ยการขายวิญญ,ญาณของเจ้าของช่องเอ่ย มึงยอมรับความจริงได้หรือเปล่ากูยอมรับความจริงได้กูแฮปปี้กูไม่เคยอิจฉาเลยนะแบบว่าเฮียคนนี้เขาก็รับงานรัวๆใส่โค้ดได้เงินเยอะแยะทําไมทําไมเขาได้มากกว่ากูวะกูไม่เคยอิจฉาเขาเลยนะกูไม่เคยแบบโอ้ยเฮียคนดูกูปิดไลฟ์กูแล้วไปดูไลฟ์เขากูไม่เคยสนใจนะกูก็ได้เออดีเจ๋งว่างก็มาดูกูด้วยกูไม่เคยแบบอ้าเฮียกูไม่อยากเจอแม่งว่ะแม่งเื่อแม่งดึงคนดูกูไอ้สัสแม่งรวยไอ้สัสเอ้ก็เพราะมึงเรียนสูงอะไม่ ไม่เคยโอ้ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นชีวิตแม่งแย่มึงไม่มีความสุขกูก็ได้แต่เออไปดูแล้วว่างๆกลับมาดูกูด้วยกูอยู่นี่แหละกูเอนจอยกูมีงานของกูแล้ว <c oughs> กูมีกูมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่พวกเนี่ยแล้วกูจะพูดอย่างนี้หลายครั้งมากพวกคนดูเนี่ยที่จะาต้องทำให้คนดูคนดูเนี่ยแหละช่องย t u b e ตายเพราะคนดูกูบอกเลยกูเห็นคนนึงทาคลิปท้อเลยไม่มีใครดู กูสงสารมากกูเห็นเวลตาเขาอแบบเฮียกูรู้เลยว่ามึงเครียดเพราะคนดูทําให้มึงเครียดมึงไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามึงมึงมึงใจสลายแล้วเชี่ยมันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่มุมมองจริงๆไอ้เฮียแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮียผมพูดอันนี้ออกไปอ่ะเชียผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครนะจริงเย่ยมึงเลิกเสียมได้แล้วกูขอร้อง กูไม่สามารถพูดถึงใครได้เลยใช่ไหมเียกูยไม่สามารถแบบว่าเปรียบเปยหรือยกตัวอย่างให้เลยคือการยกตัวอย่างเท่ากับกูจะทะเลาะเฮียกูขอโทษจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจแต่มึงช่วยกูนะเฮียถ้าแบบถ้าแบบมีใครมาทําตัวควยควายแล้วแบบว่าเออพี่ด่าคนพี่แซะคนเออเฮียมึงขอร้องแหละเฮียช่วยกูหน่อยกูไม่ซีเรียสหรอแต่กูสงสารคนหน้าใหม่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเชยกูโดนในติ๊กต็อกประจําจนกูเบื่อแล้ว แค่กูโดนดุในติ๊กตอกกูก็เซ็งพอทนอยู่แล้วกูต้องมาเจอพวกโูง่ๆที่แบบจัดเรื่องควายอะว่าคนดังคนนี้ด่าใครกูไม่ด่าใครยีกูเล่าให้ฟัง <laughs> นั่นแหละเราต้องเราต้องปรับตัวไว่อยากทำส้นตีนอะไรแบบนะี้มึงต้องปรับตัวกูถึงบอกเสมอว่าเชี่ยถ้ามึงอยากทำยูทูบช่องใหม่ใช่ไหมมึงอยากดังในย t u b e อะ่ะมึงก็ต้องปรับตัวมึงต้องไปทำชอ็อตมึงต้องทำที่อะไรคลินหรือไม่ก็หรือมันก็ททำอะไรก็ได้พวกสมาซีซั่นมันดู ดูก็เหม so, so, so. ือนกูดูถูกเพราะกูไม่ทําใช่ไหมไม่กูก็อยากทําแต่คือกูไม่รู้กูทําแล้วกูก็ก็เหมือนแบบก็เซ็งกันกูก็ไม่ทําดีกว่ากูจะทําเพราะกูอยากแต่ถ้ามึงอยากรวยอยากโตมึงต้องอยู่กินกับเขาอ่ะมึงก็ต้องแลกขายวิญญาณมาในทุกรูปแบบคุณผู้ชมนั่นแหละคำถามของชื่อขอโทษว่ะขอโทษจริงๆที่ ที่ที่เหมือนจะพูดอะไรดูด้านลบไปซะทุกอย่างพูดเหมือนกูเป็นพวกปรงชีวิตแล้วพร้อมจะเป็นลงเหวยู่ตลอดเวลาไม่นะกูยังอยากรวยอยู่นะกูอยากมีเงินนะแต่คือกูก็ยังพูดเสมอว่ากูอยากมีเงินโดยที่กูไม่อยากคลินเข้าใจไหมไอ้เรืองกูตรงๆเลยก็ได้กูไม่อยากคลินจนคือกูยอมอยู่อย่างเงี้ยดีกว่ากูจะต้องไปคลินๆแล้วรวยอะแต่แย่แต่ถ้า กูต้องใช้เงินจริงๆกูต้องทำกูยังไม่ต้องใช้เงินไงจำคานี้ไว้ก่อนนั่นคือเหตุผลที่กูไปอยู่กับทุกกลุ่มได้ถึงแม้กูจะพูดเหมือนกูด่าเขาแต่จริงๆกูไม่ได้ด่ากูแค่สะท้อนให้ดูว่ากูไม่กูวงการมันเป็นยังไงไอ้กูไปกับทุกกลุ่มได้มึงเห็นอยู่ว่ากูไปช่วยใครไปทำอะไรกับใครไปคบหาสมาคมกับใครมีเพื่อนเป็นใครแต่ละคนก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มึงอาจจะชอบและไม่ชอบ แต่กูก็อยู่กับเขาได้เพราะอะไรอย่างที่บอกเฮียมันมึงต้องแยกด้วยว่าความชอบกับมิตรภาพไม่เหมือนกันงานกับมิตรภาพไม่เหมือนกันอย่างที่บอกวงการ Youtube จริงๆมันรู้จักกันทุกคนเฮียแต่เขาแค่ไม่แสดงออกกันคือแต่ละเขาเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นบุคลิกในการทํางานมึงอย่าอินมึงอย่าคิดว่าอ,อ๋อพูดอย่างนี้เท่ากับด่ามึงอย่าอิน กูต <Yeah. S 2> ้องขอโทษตลอดเลยนะกูไม่ร so ู้ว่ากูจะโดนแคปไปด่าตอนไหนแล้วกูกูไม่อยากกูไม่อยากที่จะต้องไปแบบไปขอโทษไปโทรไปขาทอโทษตอนคืนแล้วแบบว่าเชื่อพี่ผมไม่ได้ด่าพี่นะเย่าผมพูดได้ฟังเกี่ยวกับวงการเพราะทุกครั้งที่เวลากูเดี่ยวจบในบางเรื่องกูต้องโทรไปขอขอโทษคนประจําเลยทั้งท้ที่ไม่ใช่เรื่องที่กูต้องขอโทษอ่ะบ่อยมากเลยกูไม่อยากมีเรื่องกับเขาอ่ะเชื่อพูดแล้วจะดูเหมือนขี้แพ้แต่กูเรียกว่าเซฟตัวเองมากกว่าเพราะคนบางคนมันสามารถเปลี่ยนไปได้โดยที่ โดยที่ไม่รู้สนตีนอะไรเลยเข้าใจไหมนั่นแหละรอดไม่รอดวันนี้รอดไม่รอดรอดแหละต่อไปเอาอะไรผมหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจนะผมหวังไว้ไว้ลึกๆว่า ผมหวังว่าลึกๆว่าพวกคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อว่าสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังไม่ใช่การไม่ใช่การทาสงครามมันคือการทําให้คุณได้เข้าใจว่าเฮ้ยกูก็มีหัวใจแล้วกูก็คิดเป็นเฮ้ยกูไม่ได้โง่แล้วกูก็รู้มาโดยตลอดแต่กูต้องอยู่ตรงนี้เพราะกูสบายใจมันคือเซฟโซนของกูเออต่อไปครับ แก้ไขตัวเองกับการติดการตีหมอ่อกับเด็กคนเดิมยังไงดีครับคือผมลองเปลี่ยนที่บ้างแล้วแต่มันไม่โอเคเลยทุกครั้งที่ไปตีหมอ่อต้องน้องคนนี้ประจำแต่ตัวเองก็อยากเปลี่ยนประสบการณ์บ้างแต่ไม่เสร็จนี่ดิอ๋อนี่ไงนี่ไงผมเข้าใจได้ครับมันอยู่ที่ความชอบของคนคุณอย่าไปถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณจะต้องแบบว่ามีอารมณ์ที่จะไปเปลี่ยนไม่ใช่แบบว่าอยากเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ต้องมีอารมณ์ที่จะไปเปลี่ยนด้วย ลองดูอารมณ์ตัวเองว่าวันนี้อยากลองแบบไหนครับเห็นพี่ซันฟังนูจาเบสเยอะชอบเพลงไหนที่สุดครับผมชอบเฟอร์ตเทอร์มากๆครับถ้ามีโอกาสผมจะเก็บแผ่นเสียงของเขาถ้ามีโอกาสจะเก็บแผ่นเสียงของเขาไหมครับมีมีแผ่นเสียงได้หรอครับเชื sure. ผมรู้ว่าเขาเสียแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีแผ่นเสียผมชอบ SIC ของเขามากครับ S C หรือ SIC นะที่เป็นรีมิกซ์ผมชอบมากผมโคตรชอบเลย counting star ก็ชอบนะแต่ผมชอบ SIC หรือ S C มากครับตามนั้นครับมีญาติอยู่คนหนึ่งมีญาติอยู่คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทั้งเก่งทั้งรวยและอีโก้สูงชอบบ่นวิจารณ์ออเชี่ยช่างแม่งอะเรื่องเรื่องญาติมึง,ม,งมึงแค่เลิอกอยุ่งกับเขา พูดถึงแรงบันดาลใจในการเรียนหน่อยครับคิดถึงเงินคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผู้หญิงในอนาคตครับซันนี่จะมีแผนจะเดินสายไปเดี่ยวแต่และจังหวัดไหมแบบเข้าห้องประชุมโรงแรมเดี่ยวโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ใช่สายนั้นว่ะแต่ผมมีเพื่อนเป็นสายนั้นนะแล้วผมชอบแนวคิดเขามากเลยผมภาวนาให้เพื่อนของผมที่ทําสายนั้นรอดและก็อยู่ได้แบบอร่อยมันมีมันมีเสน่ห์คนละแบบมันมันมีมันมีเสน่ห์คนละแบบ น้องชายดูจาเบสเปิดร้านอาหารครับลรวชั่นบนร้านอาหารเป็นร้านขายแผ่นเสียงของเขาเขาอยู่ไทยไหมล่ะหรือเขาเป็นคนญี่ปุ่นผมจําได้ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นไหมเอ่อมาค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปครับเอ,อเดินสายเดี่ยวไม,ไม่ไม่ไม่คงไม่เดินสายครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้รอดูก่อนเพื่อวันนึ่งผมอาจจะฟุกดังกับเดี่ยวอีกครั้งแบบว่าแพมเรื่องนี้บ่อยจะเป็นประเด็นใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยอาจจะจบเดี่ยวนี้ไปมเกิดสงครามดรามา่าไวรัลเหียอะไรก็ไม่รู้ลูกกูว่ากลายเป็นแบบพ่อพระหล่อเหลา แล้วกูก็ดังแล้วกูก็ได้เดินสายให้ความรู้คนก็ได้ใครจะไปรู้รอดูแล้วกันแต่ในตอนนี้ไม่อยากทําอยากอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปแต่กูรู้ว่าไ,ไปไปไม่ได้เช่นในนี้แม้จเหมือนระเบิดเวลาแต่กูก็ยังสบายใจที่จะอยู่นี่ไม่เป็นไรเรื่อยๆชิวๆมีแฟนอยู่คนหนึ่งตอนคบกันไม่ได้คิดจริงจังกัน แค่กระดอทอมอันคอนเพราะเขามีลูกติดแล้วแต่ปัจจุบันยังครบปีหนึ่งโอ้โหซิงเกิลมัมไอสัตว์เอ้ยผมอยากมีลูกของตัวเองแต่แฟนผมแต่แฟนทําหมันแล้วแม่ผมก็อยากอุ้มหลานแต่แฟนผมทําหมันแล้วใจก็อยากเลิกแล้วไปหาคนใหม่แต่ใจเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยผมควรจะทํายังไงดีครับทางแม่ก็กดดันอยากอุ้มหลานแต่ไม่บอกให้เลิกลากันฐานะทางบ้านผมดีกว่าแฟนผมเท่าหนึ่งเลยทํางานกันทั้งคู่เงินเก็บแฟนก็จ่ายให้ทางบ้านส่วนใหญ่โอ้ตาย โอ้เรื่องของคนสองคนถามกูถ้ากูบอกว่าเลิกกันซะหาผู้หญิงที่ดีกว่าให้สมกับฐานะของมึงมึงก็จะบอกว่าเขาเป็นคนดีนะครับพี่ผมจะเลิกทำไมแล้วพอกูบอกว่าคบกันซะมึงก็จะพูดว่าแต่เขาแต่แม่ของผมอยากให้มีลูกขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ต่อไปครับ ที่คิดว่าผมควรช่วยเพื่อนยังไงมีเพื่อนผู้หญิงในห้องผมคนหนึงมันท้องแล้วเฮ้ยเ่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไอเรื่องไอเรื่องเงินเนี่ยเผื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่ากูแม่งสร้างเรื่องความจนเดี๋ยวกูบอกไว้ก่อนเลยนะกูบอกไว้เลยนะบอกไว้เสมอเลยนะกูจะพูดไปสิบรอบเลยนะเออการที่เราเรียกค่าตัวเยอะเนี่ย มันมันทั้งค่าเหนื่อยแล้วด้วยและอ,อย่างนึงที่สําคัญมากเลยคือการการจ่ายเงินช้าด้วยเพราะว่าเวลาลูกค้ามาจ้างเราเนี่ยแม่งน่ากลัวมากเลยนะเหมือนเช่นเรื่องนี้กูอยากจะพูดแตะกูว่าพูดให้ฟังแล้วกันการจ้างการลูกค้าที่มาจ้างเนี่ยแม่งน่ากลัวเหมือนแบบเหมือนเราโดนโดวนปืนเลยนะว่าเขาจะจ่ายเร็วหรือจ่ายช้า กูอาจจะกูถึงพูดเสมอว่าถ้ากูได้งานงานหนึ่งกูอิ่มเป็นเดือนแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ได้เร็วขนาดนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าขอแบ่งจ่ายพอแบ่งจ่ายมันก็เหมือนกูได้เงินเดือนเชื่อกูอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าถ้ากูได้กูคงไม่อยู่อย่างนี้แล้วกูคงซื้อรถแล้วจริงกูอยากได้บีเอ็มมากเลยแต่กูไม่กล้ากูไม่กูไม่กล้าซื้อเลยทั้งนั้นข้างบ้านกูขายล้านห้ากูไม่รู้ชัชาไหนจะเก็บตังค์ได้ล้านห้าซื้อบ้านได้ยังไงซื้อบ้านข้างๆกูได้ยังไงคือเชื่อ งานอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยไม่ได้น่ากลัวเรื่องที่มึงจะไม่มีงานน่ากลัวตรงที่ว่าลูกค้าจะจ่ายตังค์มึงไหมมึงไปถามใครก็ได้น่ากลัวมากยิ่งค่าตัวแพงๆแม่งเปรียบเสมือนแบบรวนปืนอะว่ามึงจะจ่ายกูตอนไหนอะแล้วกูออกงานมึงไปแล้วอะมึงได้ทุกอย่างแล้วอะแล้วน้อยมากที่ลูกค้าจะจ่ายเงินก่อนเริ่มงานแทบไม่มีเลยพอลูกค้าจะมาสไตล์เดียวกันหมดคือ เดือดงานแรกจ่ายดีงานที่สองที่สามที่สี่เอาหน้าเพื่อนกันพอมันหมกไปมากๆแม่งบิดบิดแล้วไงอ่ะเชื่อกูไม่อยากพูดอย่างไรเช่ไหมันไม่ใช่ช่องนี้แล้วกนะันอีกช่องหนึ่งของของของกูอ่ะมันไม่แพงเท่าเท่าแบบเนี้ยแต่แต่งานมันมาบ่อยเกือบครึ่งอ่ะลูกค้าบิดแล้วทำไงอ่ะ ไม่ให้เหตุผลโคตรเฮี้ยเหตุผลไม่งโง่มากค่าตัวคุณถูกอย่าคิดมากเลยพ่อมึงอ่ะปล่อยกูว่าชื่อมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วฟ้องฟ้องเลยครับพี่ฟ้องพอฟ้องเสร็จปุ๊บแม่งบอกว่าไงรู้ไหมแม่งบอกว่าเดี๋ยวเราทำทยอยจ่ายเราจะแบ่งจ่ายคุณเดือนละห้าพันบาท สเดือนแรกจ่ายดี2เดือนต่อมาจ่ายไม่ตรงก็ต้องไปฟ้องศาลใหม่ศาลก็จะมาอายศาสตร์มึงบิดอีกแล้วนะโดนปรับ200บาท200ร้อมึงก็มาจ่ายกูใหม่แล้วมึงก็บิดอีกจนเราท้อไปเองเข้าใจไหมกูถึงกูถ,งถึงให้ความสำคัญกับ membership มากเลยนะแบบว่า ใช่กูก็ถึงกูถึงพูดเสมอใช่ o ยูทูบเรียกกูเคยยูทูบเคยเรียกกูไปพูดเรื่องเรื่องแฟนฟันดิ้งละครั้หนึ่งแต่กูบอกให้เขาอย่าอย่าอย่าออนเทปเพราะว่ากูพูดเรื่องเรื่องจริงมากเกินไปแล้วตอนนั้นน่ะเขาคือตอนร้ายแบบเขาจะเขาจะเรียกยูทูบเบอร์ห้กว่าคนร้อยกว่าคนร้อยสคนมานั่งดูแต่มาจริงๆประมาณสัก40แล้วแล้วเขาให้แล้วเขาก็จะเป็นเหมือนเือรเวนมิทติ่งแล้ให้เรามาพูดกูก็พูดเรื่อง ยูทูบแฟนฟันดิ n งแล้วก็บอกว่าเชื่อ er, ถ้าถ้าคุณหาหาหาให้แฟนคลับจ่ายเงินกับคุณได้ก็ดีนะครับจ่ายถูกได้ก็ดีนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่ามันก็มีรายได้ที่แน่นอนอย่าไปหวังกับงานลูกค้ามากเกินไปเดี๋ยวมันหายพอจบงานมามีแบบประเมินกูโดนประเมินว่าไม่ดีสี่สิบคนนะ แล้วให้เหตุผลว่าไปพูดถึงเรื่องเงินให้หรือไม่ก็ไม่รู้จักคุณค่าตัวเองเพราะกูแค่ไปบอกเขาว่าคุณก็น่าจะเปิดเมมเบอร์ชิพแล้วก็เปิดสัก20บาทกถูกก็ได้ถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่มันได้เรื่อยๆพอ20บบาทของบางคนมันก็แค่เงินน้อยนิดเขาสามารถสมัครทิ้งได้อย่างน้อยมันได้ไม่มากแต่มันได้เรื่อยๆดีกว่าเราไปฝากฝังก,กับงานลูกค้าแล้วเดี๋ยวยอดเราจะหายเราไม่ได้อยู่ได้ตลอดไป โดนดาผมเลยบอกยูผมเลยบอกยูทูบว่าเชี่ยอย่าออนงานกูนะกูขอร้องกูอายเชี่ยผมคือหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่คอยสนับสนุนแฟนฟันดิ้งตลอดว่ามึงควรสมัครแฟนฟันดิ้งนะถ้ามึงทําได้มึงจะได้รู้ว่าแฟนขับรักมึงมากแค่ไหนมึงไม่ต้องแบบว่าคอยแบบสวัสดีครับแฟนขับขอดูดขำหน่อยไม่ต้องขนาดนั้นมึงก็แค่เป็นตัวเองแต่ มันควรก็จะมีไว้เชี่ยโหเชี่ยนั่นแหละโหมันมันมีหลายเรื่องมากแล้วก็แล้วก็เรื่องเงินนั่นแหละเรื่องเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เรื่องลูกค้าเนี่ยผมผมตอก่อนผมก็เคยพูดไว้เช่อแต่ก็นั่นแหละเช่อมันก็โดนผ่อนจ่ายอะ ตอนแรกเราก็วาดฝันไว้ว่าที่เราเรียกเราเรียกงานราคาแพงๆเราจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่ๆเราจะได้ซื้ออะไรเบิ่มๆเอ้ไม่โดนผ่อนจ่า <laughs> ยจากลูกค้าแม่งกลายเป็นลูกหนี้ไม่สนุกเลยไม่สนุกจริงๆแล้วมีลูกค้าเยอะมาก <laughs> ผมเลยจะบอกคุณว่าถ้าคุณได้ลูกค้าดีๆก็ผูกมิตรกับเขาไว้ตลอดการนะครับเพราะลูกค้าสมัยนี้เนี่ยโหดสัตว์นะครับเชื่อผมแนะนําให้ทาําเอกสารไปเรื่องเป็นลาวนะครับแบบว่าจ่ายไม่ครบกูฟ้อง ต่อไปออเค้าเหมือนเหมือนงานระบายเลยไอ <laughs> เหมือนผู้มึงเป็นผู้มึงเป็นจิตแพทย์อะแล้วกูกําลังแอบแป๊บนึงนะ่กูโดนเตือนป่ะเนี่ยโอเครอดนึกว่าโดนเตือนไปต่อ พี่คิดว่าผมควรช่วยเพื่อนยังไงดีเพื่อนในห้องผมคนนึงมันท้องล้วปรึกษากับผมครับโอเคครับข้ามครับผมไม่อยากอ่านอ่านก็ได้อ่านก็ได้อ่านก็อ่าน,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 านผู้หญิงในห้องผมคนนึงมันท้องแล้วมันมาปรึกษากับผมกับเพื่อนว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่รู้ว่ามันท้อง ผมกับเพื่อนก็เลยบอกพ่อบอกแม่ว่าท้องแล้วก็เอาเด็กออกเพราะมันแค่2เดือนน่าจะไม่กลายเป็นตัวเด็กมันก็ฝืนจะเลี้ยงเพราะว่ามันรู้สึกบาปที่จะทิ้งลูกในท้องทั้งทงที่มันอายุแค่16ปีผมก็เลยเตือนว่าจะเลี้ยงก็ต้องคิดถึงอนาคตเป็นยังไงถ้าเลี้ยงไหวเพราะแฟนมันก็ได้เลื่อนยศเป็นแค่แรกข้าราชการก็ยังไม่มีความคิดที่จะพึ่งแค่แฟนมันคนเดียว ตอนนี้แฟนของมันอายุมันมากกว่าสี่ปีมันไม่ใช่นิยายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงจะต้องมาถามกูอะโอเคยังคงคอนเซปต์ว่าคำถามตึงๆแต่โอ้ัะเจ้าปวดหัวเลยปวดหัวปวดหัว โอ้โหกูเครียดเลยโอ้นี่กูกำลังทำข่าวเยาวาชนสะท้อนสังคมอยู่หรือยังไงฮะกูกำลังอยู่ช่วงคอลั่มสะท้อนสังคมเหรอเพื่อนเออคนดูครับเราจะช่วยเขาตอบยังไงดีว่าเขาควรจะไปทำแท้งไหมหรือว่าช่างแม่งอย่าเสือกเรื่องของเขาเพราะดูจากทรงแล้วเหมือนผมจะได้คำตอบแล้นะครับว่า มึงไปยุ่งเขาทําไมนะครับไม่รู้ผมอ่านภาษาไทยไม่แตกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าน้องอย่าไปยุ่งให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเถอะโอเคครับผมตามนั้นครับผมอยากถามพี่สันว่าวงการเรื่องนักพากเนี่ยที่พี่ไม่อยากกลับเข้าไปแล้วแต่มีอีกอาชีพหนึ่ง ที่พี่อยากคืออาชีพนักคุมเสียงหนังใช่ไหมครับผมอยากทราบว่าพี่เคยเข้าไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือย,ยังไม่เคยเข้าไปทํางานเลยหากมีโอกาสได้ไปทํารู้ว่าด้านลบของอาชีพนี้มันปวดหัวพอๆกับงการภาคหรือเปล่าครับเออไเชียเ,เหมือนกันนะไม่ต่างกันหรอกคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลเหน,น,นื่อยกว่านักภาคนะผมมองว่านะเพราะว่ามันต้องมันต้องรีบงานมันด่วนผมก็ยังพูดคําเดิมครับวงการภาคในตอนนี้เนี่ยงานมันด่วนมากครับ คือแบบทำงานกันระวิงทั้งสองฝ่ายทั้งนักภาคทั้งคอนโทรครับหนักพอๆกันด้านลบผมผมขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าผมเเชียึงเชื่เชอเถอะว่าถ้ากูอยากเป็นคอนโทรอยากเป็นคนคุมเสียงกูต้องเข้าวงการนั้นไปแล้วแต,แต่แต่อยากจะบอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับงานมันเยอะช่วงนี้นะครับก็เข้าใจกันก็เข้าใจกันแต่ถามว่าอยากอยากกลับไปทํำไหมผมมองว่าผมขอตีตัวออาห่างก่อนนะครับแต่แต่ก็ยัง เก็บไลน์ไว้อยู่เพราะว่าเผื่อ youtube ไปไม่รอดนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทำนะครับเรืออาจจะใช้บอกครับคุณอาจจะเห็นคลินซันนี่ซันนี่คลินคลินนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวคลินกันอะไรเงี้ยมึงอาจจะเห็นในอนาคตเอาละครับน้องๆ้องวันนี้เราจะมาไ <c oughs> อ้เชี่ยกูพูดตรงป่ะกูอยากเป็นนักรีวิวมีมนะกูว่ากูเป็นคนเส้นลึกมากแล้วกูว่ากูว่ามุกกูมันตลกมาก แต่กูก็กูก็ไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยกูกูไม่ไหวว่ะกับการที่กูจะต้องแบบว่ามานั่งดูมีมกูว่าคนที่นั่งดูมีมกูว่าเขาเก่งนะใช่มันไม่ได้เก่งที่เขาฝืนคำแต่ไม่แต่เขาสามารถปรับอารมณ์ไปกับวิดีโอเพราะว่าการที่กูจะดูมีมสักมีมได้กูต้องมีอารมณ์อยากจะดูเออกูว่าเขาก็เก่งนะแต่ใช่แต่กูก็อยากเป็นนักดูมีมนะ กูว่ากูมีมีมตลกๆเยอะอยู่อะแต่สัญญามีมกูก็จะเป็นคนดํากับเกอไม่มีเวนี้เราไม่มีเวอื่นแล้วก็เอ้วอเตอร์อเตอร์อายุเกอไเจ้แล้วก็เอาจริงๆนะความฝันแบบความฝันแบบฝันเลยนะฝันแบบโคตรฝันเลยนะคือผมอยากผมอยากเปิด ิดช่องภาพยนตร์แล้วก็นั่งแพมหนังให้ฟังอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนดูหนังเยอะมากเกมเนี่ยผมเคยลองแล้ววงการเกมไม่เอาแล้วไม่แตะละว,วงการเกมนี่ผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้มึงตายแต่วงการหนังเนี่ยยังพอผิดนิดผิดหน่อยได้เว้ยเพราะว่าเหมือนคนดูหนังเขาใช้เขาเป็นอีกมูดหนึ่งเว้ยแต่ผิดนิดผิดหน่อยก็ตายเหมือนกันแต่เหมือนรู้สึกว่ามันด่ากันได้อะต้องคุยอะไรอะไรเงี้ยบอย่างนี้ได้อะเหมือนวงการเกมมันไม่สามารถแบบเพะลุเป็นท e ี่อะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นแบบ อ๋อผมรู้ไหมครับว่าการที่คุณพูดถึงอ่อข้อมูลเกมพวกมันผิดพลาดนะครับแล้วและอย่างหนึ่งปีพศออของเกมมันก็ไม่ถูกต้องและอย่างหนึ่งนะครับผมมองว่าเอนจินตัวนี้มันเกิดจากการพัฒนาที่ผิดพลาดผมจะให้ภัยเขาเสมอแต่วงการหนังไม่ใช่ไอเฮียแม่งโวกแล้วเฮียอะไรศาสตร์โวคกแล้วเควอะไรเงี้ยอูชอบมากเลยนะกูเคยอยู่กูเคยอยู่ขับเขาเรื่องหนังอ่ะแล้วกูไปด่าแม่งประจําเลยโคตรมันอ้เฮียแบบมาแล้ว มาแล้วมาและแบบว่าเห็นเห็นซีรีส์ไข้ย,ยิ้มอันใหม่ไหมกูก็สวนเลยเฮ้ยเหียแม่งไอสัตว์แบ็กวอชอะไรเงี้ยแล้วก็ซัดก,กันเลยในแบทบประจำประจำประจาไอเฮียไอเฮียมึงก็แค่ผู้ชายเทยี่ยวไอเฮียอะไรเงี้ยโง่มาทั้งวันโคตรมัน <laughs> แต่สุดท้าย มันก็ไม่แมส์อย่าเลยดีกว่าจริง,รงๆอย,อยากอยากทำเหมือนพี่จีนวิวไฟเดอร์นะที่แบบว่าวิเคราะห์เลยแบบว่ากูชอบแบบเนี้ยกูไม่ชอบแบบเนี้ยกูฟังพี่จีนวิวไฟเดอร์บ่อยมากกูชอบทัศนคติเขามากเลยเอเชียราม่านี่ชอบสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วคือแบบกูอยากทาอย่างนั้นนะแต่กูจะไปสไตล์กูไปครับสวัสดีครับวันนี้เรามานั่งดูกลุ่มลอสบอยที่แม่งมีผู้หญิงแล้วก็เจ๊มึงบ้าเปล่าไอเ้เหี้ยอยางอยางทำอย่างนี้มาน,นนะมึงเพิ่มไปเนี่ยไอ้เหี้ย มึงแดกเฮีย่ยอะไรเข้าไปมึงดมใช่ไหมสัตว์ฮะกูรู้นะว่ามึงมีประธานฝ่ายความมั่นคนงเรื่องผิวสีอ่ะกูรู้ในเฮีย่ยอย่าให้กูต้องมาพูดนะว่ามึงมีการจะทําหนังแต่ละเรื่องมึงต้องส่งให้ประธานบริหารกลุ่มความเท่าเทียมทางเพศดูก่อนอ่ะอย่าให้กูบอกมึงนะว่ากูเฮี่ยอย่างเงี้ยอย่าทํามากเลยแต่อย่าดีกว่าเราไม่คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวจะมีพวกแบบผมมองว่าข้อหอส่วนตัวข้อหอสนตนะครับ ผมคิดว่าคุณไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็อย่าพูดนะครับขอสอตอผมมองว่าเรามันเป็นโลกเสรีแล้วควรจะคุณโพส์พับบิกผมก็ควรจะด่าคุณแบบขอสอตอได้ครับนอนนอนพักผ่อนพักผ่อนอเฮียทเที่ยงคืนหรอวะง่วงก็นอนง่วงก็นอนเยง่วงก็นอน <laughs> กูอยากทำมากน,นะสิบอันดับหนังคนดำที่ดูแล้วสนุก <laughs> สิบอันดับหนังผู้หญิงดำเนินเรื่องแล้วโคตรมันไม่ยัดเยียดอะตอมิกบอนหนังคนดำดิจังโก้หนังอเมริกันแก๊งสเตอร์เงี้ยอยากทำมากเลยเงีย้ยแล้วก็แบบให้ผลว่าที่มันสนุกเพราะว่าทั้งทุกคนในเรื่องแม่งดำแล้วบุคลิกของแต่ละเขาก็ควรจะดำเพราะแม่งอยู่ในฮาเลมฮาเลมแม่งก็มีแต่คนดำอะไรเงี้ยถูกต้องไม่ใช่มึงอยู่ เอเชียแล้วมึงมีคนดําอะไรเงี้ยมันก็แบบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบชแต่แต่เพียงพูดก็ดูแย่นะแต่เข้าใจได้เข้าใจได้ไปไปต่อเถอะไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้คำถามอันนี้คำถามหรือว่าโปรไฟล์เงา อายุ30หน้าตาบ้านๆเป็นคนขี้อายไม่เคยมีแฟนสักครั้งอยากมีคนคุยดันคุยไม่เก่งแนะนำหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยไอ้ก็แหมไอ้ก็มักหลายแหมไอ้ก็ตอนเด็กๆทางบ้านมีปัญหาทางการเงินทำให้ผมทำงานตั้งแต่ปี3ปี4 ออกทำามงั้นแต่เด็ก3 4ปีการเงินทางบ้านก็ดีขึ้นแต่ผมกลับรู้สึกน้อยใจบางครั้งผมเห็นหลานลูกของลูกพี่สาวได้รับการให้เวลาและการเอาใจใส่ควรจะจัดการกับความรู้สึกดียังไงครับพูดไปก็เหมือนเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเราโตแล้วเราต้องหาความสุขให้ตัวเองครับเขาคงไม่รับฟังเราแล้วนะครับผมแนะนว่าคุณคุณควรคุณควรหาความสุขให้ตัวเองแต่ครับบางอ,อย่างต้องปล่อยผ่านนะครับ คิดโ oh. อ,อ,อ,าาอ,อ,อค้คิดว่าการเป็นเกณฑ์ทหารที่ต่างประเทศอย่างเกาหลีมันลำบากกว่าที่ไทยหรือเปล่าครับพอดีผมถือสองสัญชาติปัจจุบันที่ไทยแล้วต้องเกณฑ์ต่อที่เกาหลีหรือเปล่าคำถามทาให้ตึงก็คับคิดว่าการไปเกณฑ์ทหารที่ต่างประเทศอย่างเกาหลีมันลำบากกว่าที่ไทยหรือเปล่าครับพอดีผมถือสองสัญชาติ ปัจจุบันเกณฑ์ที่ไทยแล้วต้องไปเกณฑ์ที่เกาหลีต่อหรือเปล่านี่มึงถือสองสัญชาติจริงปะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลตลกับกูปะเนี่ยมึงมาลองเชิงป่ะแบบว่าไม่จริงครับแล้วมึงตอบอ้าผิดครับผมไม่ใช่อย่างงี้ป่ะหรือมึงคิดจะถามไปคือจี๋วะมึงกูเกิลไม่ช่วยมึงเหรอวะเพื่อนกูเกิลไม่ตอบมึงเหรอ กูเกิลไม่ช่วยคุณจริงๆหรอครับผมจะรู้ไหมไอผมจะรู้ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คุณถือสองสัญชาติจริงไหมไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณโกหกนะเว้ยแต่มันมันเป็นคำถามคำว่า common sense อะ่ะคำถามเชิงพื้นฐานอะ่ะแบบ normal อ,ะอ่ะอารมณ์เหมือนผมเป็นคนลูกครื่องอีสานอ่รผมต้องกินปลาไหมอะ่ะอะไรเงี้ยพ่อผมเป็นคนขอนแก่นอย่างเงี้ยแม่ผมเป็นคนในเมืองอย่างเงี้ย ผมต้องกินปะลาราไหมผมต้องพูดอีสานป่ะผมควรจะไปบุญบ้างไฟไหมอย่างเงี้ยใช่อคำถามมันดูตลกมากเแต่ไม่ common sense เอ่อช่ผมไอ่เช่ผมไม่ได้ควรตีนะไปถามแม่คุณดูไอ้ผมพูดจริงไ <c oughs> ะขอโทษขอโทษแล้วกันแต่ลองไปถามทางบ้านนะครับโอเค โอเคต่อครับเด,เดี๋ยวทางคอมเมนต์มาช่วยเขาตอบหน่อยนะครับโอเคผมใช่ใช่มีคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจว่าไม่รู้คือไม่รู้แต่แต่กูก็ไม่รู้โอเคผมไม่รู้นะครับขอขอขอ,ขอโทษนะครับแต่จผมไม่รู้จริง <laughs> โอ้โหงงเลยฮาเลย เคยฟังเพลงแล้วในคิดในหัวตัวเองเป็นพระเอกเอมวหรืออยู่ในฉากต่อสูบ้บ้างไหมครับบ่อยครับบ่อยบ่อยก็ปกติครับทั่วไปอย่าคิดมากชิวๆอยากเป็นเสียบมาะะไร้สาระวพี่ซันคิดยังไงกับพ่อแม่ที่คิดว่าลูกหลานตอนที่จะพึ่งลูกหลานตอนแก่โดยที่ในยุคข,ของเขาอ๋อโอเคกูอยากตอบคาถามนี้มานานไร้สัตว์มามืงเตรียมแคปไปด่ากูได้เลย กูอรอโดนเรื่องนี้มานานแล้วกูววันนี้ไม่โดนดราม่ากูนอนไม่หลับอะ่ะพี่ซันคิดยังไงกับพ่อแม่ที่คิดว่าจะพึ่งลูกหลานตอนแก่โดยที่ในยุคข,ของเขาไม่ได้เอาเงินเป็นลงทุนเมีคติฝังหัวกับทุกอย่างของการลงทุนและเอาแต่ฝากเงินอย่างเดียวพอแก่ตัวมาก็ไม่มีเงินมากพอที่จะให้ลูกหลุดพ้นจากวงจรของลากย่าสักทีอะไรวะอ่านอีกรอบดีกว่า อ๋อจะพึ่งลูกหลานตอนแก่โดยที่ยุของเขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนไหน้วน้องเดี๋ยวน้องน้องน้อน้อง,องโอเคตอนแรกกูกล่าว่าจะได้เข้าข้างเด็กได้ท้กุกุเอาใหม่กูพี่สันคิดยังไงกับพ่อแม่ที่คิดว่าจะพึ่งลูกหลานตอนแก่โดยที่ในยุข,ของเขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนหรือมีคติฝังหัวกับทุกอย่างของการลงทุนและเอาเงินไปฝากอย่างเดียว พอแก่ตัวมาก็ไม่มีเงินมากพอจะไปให้ลูกเออครับน้องผมว่าน้องน่าจะอายุไม่ถึงยีสบถ้าถึงยีสิบก็ฟังคำจากพี่นะกูกำลังจะสวนน้องเลยว่าเอ้ยพี่เข้าข้างน้องใช่พ่อแม่แม่ไม่ควรจะมาพึ่งเงินกูแต่เดี๋ยวก่อนพอมผมพูดว่าในอายุของเขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนหรือมีคติฝังหัวกับทุกอย่าง น้องมึงมีคนชั้นไหนอ๋อหลุดจากวงกรมวงจรลากยา่าก็น้องกับมึงลากยา่ากับพ่อแม่มึงลากยา่าพ่อแม่จะเอาเงินที่ไหนไปหาไวไอ้เฮี้ยโอเคกูถึงแม้กูจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่เคยดา่าที่เคยทําคลิปโดนดาม่าว่าว่า,วามีเงินส่งลูกเรียนก็ต้องมีเงินหาให้ลูกกินข้าวด้วยใช่แต่มึงจะเกียรอย่างนี้ก็ไม่ได้ เฉยก็มึงลากย้าใช่ไหมมึงบอกว่าไม่หลุดพ้นจากวงจรลากย้ามึงรู้แล้วใช่ไหมฐานะมึงเป็นลากย้าใช่ไหมมึงก็น่าจะเข้าใจคําตอบวงจรลากย้าแม่งคือเหยื่อของทุนนิยมโอเคไหมไม่ได้หมายความว่าทุนนิยมมันเฮงซวยแต่เขาก็เป็นอีกหนึ่งวงจรที่ที่โหดร้ายอะ่ะเขามันมีเวลามาทําอะไรงั้นหรอกมึงเชื่อกูกูจนมาก่อนพ่อกูเคยล้มเหลวมาก่อนอกูเล่าให้ฟังเสมอไม่พอ่อช่วงที่พ่อกูจนกับพ่อกูรวยอ่ะตอนนี้คือช่วงพ่อกูจนอ่ะกูพูดเสมอเลยแบบ ตอนที่พ่อกูรวยตีกล์ฟทุกวันเงินสองสามพันปีวจากกระเป๋าได้สมัยก่อนแต่พอกูสิบแปดปุ๊บอยู่ดีพ่อก็พูดว่าพ่อทิ้งทุกอย่างและใช้ชีวิตเองนะลูกโชคดีจนทันทีเลยอ่ะไอ้เนียนคือสภาพเดี๋ยวอยู่ดีวันหนึ่งพ่อกูเดินเข้ามาตอนกูแบบลาออกจากโรงเรียนแล้วกูยี่สิบแปดอ่ะอยู่ดีพ่อก็พูดว่าพ่อทิ้งทุกอย่างพ่อไม่มีอะไรเลยพ่อไม่ีเหลือเฮียอะไรเลยมีรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังที่ไม่ได้เช่าไม่ได้ซื้อกับเงินก้อนหนึ่งประมาณสองแสน ที่เหลือมึงใช้ชีวิตเองนะส่งตัวเองเรียนนะจนทันทีอ่ะบ้าเลยอ่ะต้องสึกยังไงอ่ะกูเคยจนมาก่อนแล้วกูรู้ดีกูบอกเลยพ่อแม่ไม่มีเวลาหาลงทุนให้มึงหรอกไม่มีเวลาเด็ย yeah. มึงจะต้องคิดเอาเองคำถามนี้มึงถามใจตัวเองแล้วมึงอยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมถ้ากูบอกว่าไม่เดี๋ยวมึงก็จะสับสนแล้วกูจะโดนดา่าถ้ากูบอกว่าใช่ กูจะกลายเป็นโดนเด็กด่าว่าอ๋อคกือน้ําลายตัวเองเนี่ยไหนบอกว่าพ่อแม่ต้องหาเงินแล้วอยู่ที่มึงแล้วคาถามเนี่ยมึงจะไปเกลียดเขาไม่ได้นะเชี่ยบุญคุณก็ใช่แล้วทําไมเพราะว่าถึงแม้กูจะด่าเรื่องเพราะกูเป็นหนึ่งคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูเลี้ยงพ่อแม่กูเลี้ยงคนในบ้านกูห้าคนกูเลี้ยงพ่อแม่หลักๆเลยสองคนแบบพ่อแม่สองคนเนี่ยต้องกินเงินจากกระเป๋ากูร้อยเปอร์เซ็นไม่ถ้ากูไม่มีแดกพ่อแม่กูตายมเข้าใจไหมแล้วทําไมกูทํา ตอบแทนบุญคุณอ่ะไม่ไม่ใช่หรอกไอ้เฮียมันเป็นเพราะว่าเขาเลี้ยงกูมาดีอ่ะต่อให้เขาจนอ่ะแต่เขาเลี้ยงกูมาดีมเข้าใจไหมเพราะว่าพ่อกูอถึงแม้พ่อกูจะใจร้ายกับกูหน่อยอ่ะแต่พ่อกูก็กกเลี้ยงกูดีอ่ะเชื่อมันมันไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเว้แต่มันคือการมันคือการอยากจะดีกับที่เขาดีบ้างกูไม่รู้พ่อแม่มึงอ่ะดีกับมึงไหมแต่พ่อแม่กูดีกูม,มากพ่อกูดี แม่กูก็โอเคไม่โกรธแล,ล้วกันตอนนี้กูหายโกรธแล,ล้วแต่พ่อกวดดีมากเทุกเรื่องเลยรู้ไหมถ้าเกิดเชียร์ถ้าไม่มีพ่อกู youtube กูไม่เกิดนะงรู้ปะถ้าวันหนึ่งพ่อกูไม่พูดว่าทํา y o u t u b e อยู่องั้นแต่พ่อพาไปลาออกแล้วทำยูทูบที่บ้านไม่เห็นยากเลยลองดูถ้าพ่อกูไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าพ่อกูพูดว่าท YouTube ํา y o u b e เหรอแล้วเอาเข็มขัดมาตีกูอะแล้วบอกว่าไอ้ที่ไอ้ไงโง่มึงไม่เรียนหนังสือมึงไปทํางานก่อสร้างเลยนะ มันจะเป็นไงอ่ะเออเข้าใจไหมคําตอบเนี่ยอยู่ที่มึงต้องคิดแล้วว่ามึงจะเอาไงถ้ามึงเลือกที่จะไม่เลี้ยงก็ไม่ผิดแต่ถ้ามึงเลือกที่จะเลี้ยงมึงก็แล้วแต่เชื่อมันคือการทําดีกลับมั้งกูไม่รู้ว่ะเชีย่ยมันมันดูเหมือนกืนน้ําลายตัวเองนะไม่อยากบอกว่าทดแทนบุญคุณเลยแต่อยากจะบอกว่าเป็นการทําดีมากว่ะเหมือนที่เขาดีอ่ะกูอ่ะ เพราะเขาพูดกับกูไงว่ามึงไม่ต้องทดแทนบุญคุณกูก็ได้กูมีเงินสี่พันคนแก่อะไรเงี้ยแกมีเงินสี่ห้าพันคนแก่ตลอดชีวิตเป็นเหมือนบํนานาญน,น้อยๆของแกแม่ก็มีสี่ห้าพันบ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้ออะคือแกก็อยู่ได้แล้วพ่อกูจะไปบวชอะ่ะเข้าใจไหมพ่อกูแบบวางแผนตายแล้วเข้าใจไหมพ่อกูจะไปตายในป่าเนี่ยเนี่ยคือแบบแล้วพ่อกูให้แนวคิดกูอย่างนั้นว่าไอ้เหี้อ มึงอยากทำยูท u บ u b e อมึงก็ออกมาเลยเดี๋ยวกูช่วยมึงก็ทำลองไปทําดูอะไรเงี้ยช่ามนั้นแหละลองคิดดูแล้วกันนครับผมจะไม่ช่วยคุณคิดว่าคําตอบนี้ควรจะทํำยังไงโอเคเออถ้ามึงถามว่าคิดยังไงกับพ่อแม่หวังให้เพื่อลูกกรอนแก่เขาเอาแต่บน่นแต่ดาเขาไม่ทําส้นตีนอะไรเลยไอเงี้ยน่าน่าจะสนับสนุนคุณแต่แต่แตแตแตพ,อค,ตพอคุณพูดว่าพ่อแม่ไม่ยอมเก็บเงินอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ละ และอย่างหนึ่งคุณดว่าคุณเป็นคนลักยาอันนี้ผมให้ลงผมให้ว่าเขาไม่มีเวลาเขาต้องเลี้ยงคุณนะเว้ยมึงแดกอะไรอ่ะเอ้ยน่หละไยอันนี้อยากรู้จริงๆครับสมัยก่อน YouTube ยังไม่เติบโตแล้วไม่เป็นอาชีพทำไมพ่อคุณซันถึงพาลาออกเห่ผลโคตรง่ายเลยผมได้เงินเดือนผม ผมบอกพ่อผมว่าผมมีรายได้ผมทำผม,ผมเริ่มมีรายได้เรามีรายได้แปดร้อยมั้งแบบพันแปดเจ็ดสิบคือเงินก้อนแรกที่ถอนออกมาแต่แปดร้อยโชว์ให้พ่อดูแล้วพ่อก็บอกว่ามันจะได้มากขึ้นเรื่อยๆไหมพ่อก็ผมก็บอกว่าถ้าเราทําได้ดีเราจะได้มากขึ้นพ่อก็ใช้เวลาประมาณคืนสองคืนมั้งไปศึกษาเศรษฐกิจพ่อผมเรียนพ่อผมจบปริญญาสามใบไว้รัฐศาสตร์นิติศาสตร์บริหารสามใบ พ่อผมเรียนเยอะมากพ่อผมจบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บริหารธุรกิจสามใบอ่ะพ่อผมใช้เวลาประมาณสองคืนเปิดคอมพิวเตอร์นั่งดูบริษัท YouTube นั่งดูสเตตนั่งดูช่องแล้วแกก็ออกมาบอกว่าอยากออกไหมจะออกใช่ไหมอยากทํา youtube ใช่ไหมออกมาแลแ้วพาแกพาไปลาออกเลยแกแบบแกก็พาผมไปลาออกที่ห้องทะเบียนทุกคนงงงงกันหมดอยู่ทีตะวันลาออกเด็กที่แบบเด็กที่แบบตลกเป็นผู้นํา พูดเก่งโลกสดใสอยู่ดีเดินมาลาออกเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่ได้ติดยาไม่ได้ทำผู้หญิงท้องทุกคนงงและที่งงไม่มากกว่านั้นคือตะวันติดศูนย์ยี่สิบเจ็ดตัวทุกคนตกใจเกิดอะไรขึ้นกูก็แค่บอกกับพ่อว่าพ่อผมแค่นอนอยู่บ้านทํา YouTube พ่อเชื่อมันเกิดจากคำว่าพ่อเชื่อนี่นั่นแหละแต่มันไม่ได้โยได้ก็บกุหาบไม่ได้ลยได้กิบกุลาบ ปีแรกไม่รอดปีแรกไม่รอดเลยปีต่อมาต้องไปทำงานปีแรกไม่รอดปีแรกได้เดือนละสองพันพันสองพันพันสองพันอะไรเงี้ยเพี่ครับเสื้อส่งเมื่อไหร่ปลายเดือนครับปลายเดือนอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแต่กูใส่ให้ดูโอเคไหมยังไม่เสร็จก็คือก็คือปีแรกไม่รอดปีที่สองก็เริ่มทำงานเข้ากรุงเทพแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ แล้วก็ช่วงกลางกลางช่วงปีที่สองเนี่ยผมผมไปรักสาวคนหนึ่งอยู่ลาวเออเป็นสาวที่ลาวแล้วแล้วเขาเขาใช้เขาทำอาชีพเขาขายลูกกินครับเขาขายลูกกินคําว่าขายลูกกินหมายความว่าตอนนั้นลูกเขายุะมาณสิบแปดเนี่ยแหละแล้วเขาแล้วเขาก็เขาขายลูกกินแต่ยุสิบหกก็คือให้ลูกสาวเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือไม่ต้องมีก็ได้ทําให้ผู้ชายคนนั้นน้ําแตกจากนั้น ก็ยกพ่อยกแม่มาบอกว่าลูกมึอเสียผีแล้วก็จัดพิธีแต่งงานพอจัดพิธีแต่งงานเสร็จปุ๊บผ่านไปสักสามเดือนก็ค่อยทิ้งเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็โดนเขาเรียกว่าโดนโดนจับโดนจับเขาเรียกว่าโดน,นจับโดยพวกขายลูกกินก็อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้เสียบผู้หญิงคนนั้นแต่ก็แต่ผมก็ไม่ได้แตกกับเธอก็เราก็ล้วงกันนั่นแหละแล้วก็ล้วงกันกับหนึ่งซิงเกิลแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้ววันแล้วช่วงสักพักเขาเข้ามาบ้านผมแล้วพ่อผมก็ไล่จากบ้านเอาปืนมาไล่มาไล่เลยมั้งแบบว่า เอาญาติพี่น้องมาไล่แบบจะมีเรื่องกันเลวเอามีดปืนจะมาไล่กันเลยไล่ออกจากบ้านเขาก็ไปแล้วก็ด่าทอแล้วผมก็โกรธพ่ออะไรเงี้ยเกลียดมากอะไรเงี้ยพ่อก็เลยเอาเงินมาให้แสนหนึ่งแล้วบอกไปใช้ชีวิตซะลูกไปลองไปใช้ชีวิตแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อไล่พูกนั้นไปมันคือเรื่องที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็ไปไปได้หกเดือนแรกก็กลับบ้านมาเลยร้องไห้โฮมาเลยเหนื่อยมากแล้วก็มาตายกับตรงนี้แล้วก็เริ่มเอาเงินที่เหลือจากแสนหนึ่งอ่ะก็สลับเข้ากรุงเทพบ้างทํางานยังทางานอยู่ยังทำงานเรื่อยๆแล้วก็ กลับมาท o u t u b e อยู่บ้านบิวอินห้องช้าๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดพลิกฝันพลิกหนึ่งก็คือมันเหมือนมันเหมือนได้งานใหญ่อะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสคุมงานใหญ่งานหนึ่งแล้วเราก็ได้เงินมามาก้อนหนึ่งแล้วฟุกด้วยผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่จริงเกินไปเดียวกับซันเนี่ยมันคือเรื่องที่จริงมันเป็นเรื่องจริงของผมส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นเรื่องไม่เชิงว่าเป็นเรื่องแต่งแต่จะเป็นเรื่องที่แบบว่าผมสามารถเล่าได้โดยที่ไม่กระทบจิตใจโดยที่ผมโดนร้อนแล้วจะไม่โกรธ แต่เรื่องเนี้ยมันส่วนตัวมากมันไม่เชิงโกรธแต่มันแบบว่าอย่ารู้ดีกว่าคุณอย่ารู้เลยดีกว่าผมไม่ได้ทําธุรกิจเถื่อนแต่มีงานหนึ่งที่ผมฟุกและชนะมาแบบว่าอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบเบาๆก็ได้ก็คือประมาณแต่แบบว่าอมตอนตอนทำเฮลเกตใหม่ๆมั้งแล้วแล้วมันมีงานตัวหนึ่งตอนนั้นผมทํางานอยู่อธิบายไงดีผมเป็น รองรองรองโปรดิวเซอร์แล้วโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเขากำลังเลือกเลือกโปรเจกต์ที่จะมาทำเกี่ยวกับกองถ่ายและผมไปช่วยเขาคิดแล้วโปรดิวเซอร์เห็นในเห็นคุณค่าในตัวผมแล้วบอกว่าน้องถ้าโปรเจกต์นี้ปังน้องเอาไปเลย10%มันเป็นโฆษณาตัวหนึ่งครับแล้วมันมันดังมากดังระดับว่าได้รางวัลเลยได้รางวัลโฆษายอดเยี่ยมแห่งปีมันเกิดมาจากผม ฟันยับเขาได้รับเละเลยไล่กันแบบโฆษณานั้นคือได้โบน,นัสได้ยอดขายถล่มทลายโปรดิวเซอร์เนี่ยเราไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกันเลยโปรดิวเซอร์เดินมาพอมกผมเงินก้อนหนึ่งเอามาให้เหมือนได้หนังเลยน้องแม่งเจ๋งน้องแม่งเจริญแน่ใช้ปากพูดบ่อยๆนะน้องมันเขาบอกผมเงี้ยแล้วแบบไม่ใช่แบบใช้ปากแตบบ่ว่าใช้ความคิดของมึงบ่อยๆนะเข้าเงินให้ผมก้อนหนึ่งเป็นเงินที่เยอะมากสําหรับผมนะมันเยอะมากแบบผมเอากลับบ้านเลยแล้วก็บิวอินบ้านใหม่ๆเลย หรือบ้านเลยแล้วก็ทำา y u u t แปดสิแล้วแบบว่าเริ่มทำเยอะขึ้น <c oughs> เรียกว่าฟุกรู้ไหมจุดเริ่มต้นที่ผมเสนอไอเดียเขาคือผมพูดเล่นผมก็แค่พูดเล่นผมบอกเขาไปว่าเฮ้ยพี่น่าจะทำแบบนี้แล้วก็ตัดมาแบบหน้านิ่งๆซูมรับแคบแล้วก็พูดโฆษณาทายินซื้อเขาซื้อ เขาได้เครดิตเขาได้รางวาัลโปรดิวเซอร์แห่งปีเขาได้รางวาัลโฆษณาแห่งปีเขาได้ยอดขายเขาได้ส่วนมาร์จิน้นแต่เขาไม่ลืมผมผมไม่เชื่อมั้งถ้าไม่มีเขาคนนั้นอ่ะเชี่ยทุกอย่างนี้แม่งไม่เกิดเชื่อผมเลยบอกว่าผมเลยบอกว่าบางอย่างแม่อาจจะฟุกก็ได้ผมผมเลยบอกได้ไม่เชื่อจุดเริ่มต้นของซันนี่เฮลเกตจริงๆที่แบบมาได้ขนาดเนี้ยแม่งเริ่มต้นจากผมไปทํางานแล้วแม่งฟุก โคตรโชคดีเลยผมเลยผมเลยไม่ค่อยสนับสนุนให้น้อง,น,องน้องออกจากโรงเรียนแล้วมาแล้วมาทําอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอแบบนี้นั่นแหละนั่นคือนั่นคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนสําเร็จที่ทําให้ผมได้ต่อยอดแล้วก็ได้มีประสบการณ์ทีนี้พอเรามีเงินก้อนหนึ่งอะเราก็ยกระดับตัวเองเราก็เหมือนมีเงินกิน ประมาณแบบครึ่งปีสี่เดือนอะไรเงี้ยล้วก็แล้วก็เราก็กลังทำงานอยู่แล้วงานเราก็โตขึ้นผม,มาอายุสิบเก้าผม,มาอายุสิบเก้าผมได้เงินเดือนเกือบสองหมื่นอ่ะเยอะมากเลยนะผมก็เลยตัดสินใจเรียนกศนแบบพ่อก็จับยัดกศอนอเลยบอกว่าน้องหนูยศมรุดวุฒมสามยศมวุฒิมสามมันไม่ดีให้มันจบไปมหกไปเลยผมก็เรียนเรียนกศนอจบมหกแล้วก็เรียนมาหาลาัยต่อ แต่จแต่พาแร้ผเรียนไม่จบผมยอมรับเลยเพราะว่ามาได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วแต่ม6ปุ๊บผมก็อัพแบบว่าได้เรียนรู้โลกอย่างน้อยมันก็ควรจะเป็นวุฒิม6ไม่ให้หน่าเกียดมากแล้วผมก็ไปใช้ชีวิตไปอยู่กับบีบอม b บอร์บผมก็ไปอยู่กับ b o m b บอร์บผมก็ได้เห็นทีมงานไล่ตีสามผมได้เห็นประสบการณ์และโลกแม่ง เชื่อมันทำให้ผมได้รู้ว่าโลกกลางคืนกับการทำงานไม่เป็นของคู่กันไม่ถึงขนาดที่จะต้องที่จะต้องมีมันตลอดเวลาแต่แม่งอยู่เฉดเฉียดกันตลอดและสไตล์ชุดผมจะได้เห็นคนซี่กันบ่อยมากเราจะได้เห็นคนแบบว่าอีกมุมมองหนึง่งเราจะได้เห็นคนได้ระบายอารมณ์กับคนที่ไม่รู้จักผมได้เห็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบว่าหน้าฉากเป็นคนที่ดีมากหลังฉากอยากซี่ทุกคน ก็มีผมได้เห็นแบบผู้หญิงหน้าฉากเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนอกฉากมาโอ้โหสวิงก็เอาแม่งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเออมันมันก็สนุกดีแล้วก็แล้วก็ได้เนี่แหละแล้วก็บวกกับผมได้อยู่เอเจนซีรุ่นของพี่ผมด้วยเอเจนซี Agency ของพี่ผมนี่ก็ระหอกระแหงมาเหมือนกันเียเปิดมาเปิดมาสองสารอบแล้วแล้วแม่งระหอกะแหงมากอ้เฮีย ใช่แม่งก็เก่งแหละที่แม่งขายละขายได้ะแต่แม่งก็เราหงหลแหงง่ะแต่แม่งก็มีคอนเทนต์มันๆอ,อย่างเสียผมล่าสุดไปทําส้นตีนอะไรอย่างเ้ยโอ้ยไม่อยากเล่าเลยเยอะเยอะวีลกรรมแม่งโดดมากเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างล่าสุดก็ไปไปล่อไอดอลมัง้งไปทําไอดอลวงแตกมั้งแบบ <laughs> คนรวยอะ่ะ ไอ้คือผมไม่เคยยืมผมเคยจะตอบว่าไงดีคือเราเราไม่ได้คบกันที่เงินไงมันแต่เราได้เห็นไลฟ์ชีวิตมันอ่ะมันก็มีความสุขแล้วมันก็มีความเศร้าเหมือนร่าบวุฒิกรรมล่าสุดคือมันไปมันไปล่อไอดอลวงหนึ่งล่อจนไอดอลวงแตกอ่ะล่อทั้งวงอะคุณเข้าใจไหมคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอไอเบนซ์เบนซ์ีแอลสามห้าศูนย์นะนั่นอีกตัวหนึ่งนะ นันอีกตัวนึงนะอันนั้นอันนั้นไอดอลหปีอันนั้นสัญญาณนรก5ปีสัญญาใจหปีห้ามไปไหนค่าสิสัาค่าฉีดสัญญาสิล้านหรือสล้านเนี่ยกูลืมแล้วแต่เสียผมล่าสุดเนี่ยไปพังไอดอลวงหนึ่งวงแตกเลยเฮียไปแบบเปิดเผยความลับการที่พวกมึงเป็นตามวงนั้นอยู่ <c oughs> ความจริงแล้วเขาไม่ได้ชอบมึงเ <c oughs> ขาชอบคน30ที่มีเงิน <c oughs> ความจริงแล้วหน้าฉากที่เขาที่เขารีมึงควงไฟอยู่นั้น หลังฉากแม่งเป็นชูก้าเบบี้อะไรเงี้ยเออถ้าอย่าไปใส่ใจเรื่องแม่งเลยเอ,อ้ไหมแม่มันเป็นวงที่แบบไม่ได้ดังอะไรครับแบบไม่ดังเลยแบบเป็นวงเล็กแบบเล็กมากเล็กแบบเล็กที่แบบนี่แล้วไหนจะ เ้วไหนจะคือเราได้เรียนรู้เยอะมากแล้วคือผมได้ไปอยู่แบบคือผมเหมือนฟอเรสต์กัมเลยนะชีวิตผมแม่งคล้ายฟอเรสต์กัมมากถ้าถามว่าชีวิตผมแม่งคล้ายอะไรก็คือฟอเรสต์กัมเลยคือแบบเราไปอยู่ในจุดที่เราไม่รู้ว่าเฮียเนี่ยแม่งจะดังเ,เยอะๆผมอยู่ในจุดที่ผมไม่สามารถโมได้ว่าเฮียเนี่ยกูสร้างมาในกูเองหนะกูอยู่กันข้างใน,นที่พวกมึงตามๆอยู่เนี่ยนี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนี้นี่คืออย่างนั้นเลยแต่บางเรื่องเราก็อย่าไปทําให้เขาแย่เพราะเขาไม่ได้ทําให้กูเดือดร้อนมันมีเยอะ มันมีบางตัวที่นา่าหมัอนไส่อย่างเช่แบบแอี่นี่ที่ชอบเปิดเปิดให้มึงดูในความจริงแล้วเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าถ้ามันได้เปิดเผยจริงๆเมื่อไหร่แล้วมึงจะได้เบอะอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะพูดแต่ก็แต่ก็ไม like right? ่อยากไปล้าลานชีวิตเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําให้เราแย่เราแค่หมั่นไส้เป็นการส่วนตัวก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยเชื่อผมไหมสมัครโซฟอรกัมเลยถ้าพูดตรงตรอเยเยอะเยอะแต่ถามว่าน้อยใจไหมที่เราไม่ได้สําเร็จแบบเขา แต่ก่อนน้อยใจมากเลยนะโอ้เ oh, สีนน้อยใจสัตตอนนี้ตอนนี้พอเราโตขึ้นแล้วรู้สึกว่าก็เราสบายใจทำไมเราต้องน้อยใจด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงน้อยใจที่หมายถึง <c oughs> ไม่ได้หมายหมายถึงน้อยใจเรื่องเรื่อง,องที่คนดังกว่านะแต่น้อยใจแบบว่าผ่านมาขนาดนี้ทําไมไม่รวยต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องความดังนะกูเลิกคิดเรื่องดังนานละกูแค่หมายความว่าถ้ากูผ่านประสบการณ์มาขนาดนี้ทําไมกูไม่รวยทําไมกูไม่เลือกที่จะอยู่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยทําไมชอบแบบละหองละแหง ทำไมชอบมาทำ YouTube แล้วของละแหงอะไรเงี้ยนั่นสินั่นสินนส <c oughs> ต่อไปอมันมันจะอยากฟังอไหมแล้วผมส่วนเรื่องความรักเนี่ยจริงๆความรักในมุมมองของผมนะมีแต่คนอยากจะรู้เหลือเกินหลังๆนี่กูงงมากเลยอะ่ะ กูดังขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เ้ยไอ้ี้ยกูกูไม่ได้ตอนแหล่ะนะกูเป็นไอดอลเรื่องความรักเหรอล่าสุดไปดูเมเจอร์รัชโยมัง้งมีแฟนคลับสิบคนต่อคิวถ่ายรูปกูอะต่อคิวถ่ายเลยอะแล้วทุกคนแม่งขออัดวิดีโอแล้วแม่งพูดว่าขอคำคมความรักหน่อยแล้วกูก็ต้องพูดว่ารัชโยทินมันเหงาไปลาเบลวังหินอ้าว ปิดไปแล้วนะครับผมผมบอกไว้เลยว่ามันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วนะครับมันไม่เคยมียถ้าตัวผมได้ก็อลิซยมเเาเซ่กเมนนาไซอลิซมาเซ่โดโจอลิซมาเซ่โจโจยสารันบ,บานแม่บ,าด,าบาดายจายบาดายจา่า,ายต่างนะ ายต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 ายเต่าให้แม่บวงมาเธอเนาะเตาให้แม่มาทวยมาเธอเนาะเนี่ยแปลว่าให้แม่มึงมาตอบนะกลับมาคือนั่นแหละแล้วผมก็งงว่าแต่ละคนไม่ขอโค้ดความรักแล้วคือกูจําได้ว่ากูน่าจะเป็นไอดอลเรื่องการตีม้อหรือไม่ก็แบบเที่ยวกลางคืนเงี้ยกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือแบบกูก็พูดแต่เรื่องเดิมๆแบบว่าความรักมันเศร้าชักว่าดีกว่า วงเวียนหาเธอมันเหงาไปวงเวียนยีิบเอ็ด,ดีกว่าแล้วคือแบบเฮ้ยกูดังเรื่องความรักมากเลยด้วยไงกูไปดังจากไหนเนี่ยกูหน้าตาเหมือนโค้ดความรักเลยยังไงนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อยากรู้เฉยไม่มีอะไรก็ตามนั้นส่วนเรื่องความรักเอ่อความรักผมผมผ่านมาเยอะมากเราเราเรามีประสบการณ์มากแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องล่าสุดก็คืออ ความรักบางคู่ที่ระเบิดได้เนี่ยเพราะมันเกิดจากการที่เราไม่คุยกันใช่ผมผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเข้ามาก็คือปกติผมชอบเชื่อว่าเราต้องร้อยเปอร์เซ็นตเป็นตัวเองมากๆแต่ปัญหาคือบางครั้งเราเป็นได้ที่จะเป็นตัวเองแต่เราต้อง,เร,องเราต้องพูดความในใจด้วยว่าเรามีอะไรผมเคยเก็บความในใจไว้นานมากเราไม่พูดพอได้พูดออกมาพอไม่พูดมากๆรู้สึกว่าเราเหมือนแบบอยากให้ไม่ได้ไม่เชิงอ,อยากเลิกแต่มันแบบว่า มันดูละหองละแหงจงกนกระทั่งเราได้พูดความในใจแล้วแล้วปรับตัวกันต่างฝ่ายต่างปรับจูนกันมันทําให้เรารู้สึกกินเลิฟอีกครั้งเออผมได้เรียนรู้เลยนะว่าบางครั้งความรักมันต้องคุยกันจริงๆนะอย่าแบบแอคเก็บความรู้สึกไว้ในใจตลอดนะมันมันไม่เวิร์กนะครับไปต่อไปคําถามต่อไปเอาสรุปสรุปเรื่องที่เล่าวันนี้เรื่องที่เล่าเมื่อกี้นี้ก็คือนั่นแหละ ผมไม่อยากให้ใครทําตามแบบผมผมพูดเสมอเลยนะเวลาใครมาถามผมผมจะพูดว่าดีแล้วครับแต่อย่าเป็นแบบผมเลยชีวิตกูมันฟุกมันฟุกมาตลอดเรื่องอนาคตอีกเรื่องที่น่าเครียดก็คืออนาคตของผมจะเป็นยังไงอันนี้ผมแต่ก่อนผมเครียดแต่ตอนนี้ผมไม่ละผมก็รู้สึกว่าเรื่องที่น่าเครียดจริงๆก็คงเป็นเรื่องเรื่องลูก,กอะมั้งผมมองว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราจะฟักอัพเราจะต้องรู้ตัวล่วงหน้าเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเลยชีวิตเราจะพังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเชื่อไหมผมติดใจตลอดเลยเรื่องนี้ ยังยังติดตั้งติดใจไม่หายเลยนะเอาวะถ้าเกิดอะไรขึ้นไอ้เช่นเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่อง YouTube ยอดตกอะอัลกอริทึมมีผลใช่คนสร้างมีผลใช่คนดูมีผลใช่ทุกอย่างมีผลหมดผมผมอยากให้คุณคิดดีๆอีกครั้งหนึ่งนะที่วิวตกเนี่ยยอดตกเนี่ยมันเป็นเพราะหลายๆอย่างที่ผมพูดมาไหมแต่ถ้าคุณ คิดดีแล้วว่ามันไม่ใช่ผมเสียใจด้วยอัลกอริทึมมีผลจริงๆอัลกอริทึมชอบช่อง y o u t u b e ใหม่ๆครับถ้าเราอยากอยู่ต่อคอนเทนต์เราต้องแข็งแรงคอนเทนต์เราต้องแข็งแรงมากๆเชื่อผมไม่อยากพูดเลยว่าช่องประเภทไหนที่ตายแล้วฟื้นยากเพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูไม่ได้ดังขนาดนั้นกูก็ไม่ได้ดังดีเดย์ขนาดนั้นโอเคไหมแต่ก็แค่อยากจะบอกให้ฟังว่า เชื่อคุณลองหันไปมองดูตัวเองซิว่าที่วิวมันหายเพราะอะไรผมหันไปมองดูประจาเลยนะที่วิวหายเพราะอะไรแต่ผมก็ไม่ได้สีเลียดเพราะผมไม่พัฒนาตัวเองผมเห็นบิ๊กบิ๊กมิสเทคของตัวเองมาตลอดแล้วไม่เคยคิดจะแก้ไขเพราะมันสบายใจที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องหายไปมึงก็ต้องทําใจที่ต้องเจอพูดประจําพูดบ่อยมากแต่แค่อยากพูดให้ฟังอีกครั้งเผื่อบ,บางคนที่ทํา YouTube สู่และท้ออยากจะบอกว่ามันมีหลายอย่างลองปรับดู แล้ววิธีกลับมาดังทําได้ไหมผมมั่นใจเลยว่าทําได้กูการันตีอยากช่องใหญ่มากๆเลยเมื่อวันหนึ่งมึงเป็นตัวเองจนถึงที่สุดเดี๋ยวมึงจะฟุกกลับมาดังได้เองมึงสบายใจในการทําได้ที่สุดเดี๋ยวมันจะกลับมาได้เองเชื่อคุณรู้ไหมว่าแหญ่มากๆแม่คือแบบมันผมกลับมาดังอีกครั้งอะ่ะมันผมกลับมามีแรงในการท o u t u b e เริ่มต้นอะ่ะ โคตรขยันเลยโคตรเอนจออเนร์จีผมมาเต็มผมเป็นตัวเองผมเกรงน้อยกว่าอยู่เฮลเกตอะทั้งที่ผมสร้างเฮลเกตมาก่อนน่ะเฮลเกตที่จะเดียวแต่ละครั้งนี่แม่งเกรงชิบหายใจแม่งเต้นแบบอย่างนี้เลยอะวันนี้เป็นวันแรกๆที่ไม่เป็นอย่างเงี้ยทั้นที่กระปอบตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องสบายๆอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดหัวใจแม่งเต้นอย่างนี้เลยอะต้องแบบไอ้ e y, ทำยังไงให้คนดูตลกวะทำยังไงให้คนดูตลกวะอย่างนี้เลยอะ นี่เป็นครั้งแรกที่หาที่แบบเอามูดแบบใหญ่มากๆมาทํากูจะพูดให้มึงฟังมึงก็ฟังแล้วกันไอ้เฮียอะไรเงี้ยใหญ่ามากๆนี่ไม่เคยแบบนี้นะไม่เคยแบบโอ้ยทำาังไงคนตลกดีวะไม่มีแต่เฮียมึงไม่ตลกก็อย่าดูอควายออกไปเฮียเดี๋กกูหางเวงไม่ชอบกูแค่ลบไลฟ์แล้วก็ไปทําตัดต่อเมมเบอร์ชิพแค่นั้นเองอะไรเงี้ยนี่ผมผมผม,ผมก็เลยกาลังเรียนรู้กับประสบการณ์การอยู่ใหญ่มากๆมาอยู่ในเฮลเกตเพื่อให้ช่องเฮลเกตมันยังกลับมามี energy อีกครั้ง อย่างที่บอกครับ YouTube จะตายไม่ตายอยู่ที่คนสร้างเชีย่ยมันวะโคตรมันเลยเฮียต่ออ่ะอ้อนอีกครั้งใครจะนอนผมขอสองอย่างสามอย่างแล้วกันอย่างแรกสมัครเมมเบอร์ยี่สบาททิ้งไว้จะดีมากอย่างที่สองไม่ต้องสมัครเมมเบอร์20บาทก็ได้เพียงแค่เม้นคลิปหรือดูคลิปซ้ำ ยิ่งคลิปเดียวยไรเงี้ยโอ้ยีซ้ำๆยิ่งดีกูโอ้โหแฮปปี้หรือสามเปิดทิ้งไว้เลยนอนมึงนอนไปแล้วเปิดทิ้งไว้ก็คือกูไม่ลบอยู่แล,ล้วไรเนี่ยถ้าโดนดราม่าก็แค่มาช่วยกูก็พอกูไม่ลบถ้ามึงนอนมึงอย่าปิดนะมึงเปิดทิ้งไว้ <laughs> พรุ่งนี้เข้ามาดูใหม่ <laughs> คลิปเดยวยาวกูได้เงินเยอะเข้าใจไหม <laughs> คลิปยาวได้เงินโคตรเยอะเลย <laughs> ติดเหลืองติดแดงกูไม่สนขอแค่มึงเปิดเมมเบอร์ทิ้งไว้อะ เปิดพรเมียมกูได้เงินแล้วโอเคไปคุณซันอยากรู้ว่าปกติเวลาเจอคนแปลกหน้าครั้งแรกอย่างเช่นคนในเรื่องเล่าคุณมีวิธีคิดวิธีการยังไงในการคิดบสนทนากับพวกเขาไปเรื่อยๆจนความรู้สึกอยากเจอคุณอีกอยากคุยกับคุณต่อต้องดูด้วยว่าเป็นคนประเภทไหนผมจะแยกนะ ผมจะไม่ใช่ว่าทุกคนเสมอผมนะไอ้เหี้ยผมบอกไว้ก่อนผมจะแยกผมจะแยกว่าเขาเป็นคนประเภทไหนมันจะมีแบบชาวบ้านโนวิดกับคนปกติถ้าคนปกติผมจะให้เท่ากันมันจะมีแบบโนวิดแปลกๆผมจะ,จะเข้าใจเรื่องที่จะไม่เข้าหาเพราะว่าการคุยคนแปลกหน้าไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่บางครั้งมันจะมีคนที่ไม่ถูกชะตากับเราบ่อยครับบ่อยบ่อยฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองไหมอารมณ์เหมือนแบบคุยกับ มันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีกลุ่มคนที่อยากจะคุยด้วยอยู่ครับคุณซันเคยมีประสบการณ์ที่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนแล้วมันไม่ถูกกันต้องมานั่งส่งข้อความให้มันทั้งสองคนไหมครับผมเคยและผมหมาผมเลิกแล้วผมแนะนำไม่เชื่อแต่ผมดีใจผมจะพี่อิกพี่อิกแก่แล้วนะพี่อิกจะมีเรื่องให้คนทะเลาะอีกทำไมวะ <c oughs> พี่อิกจะต้องไปอยู่ตรงกลางที่เพื่อนทะเลาะอก,กันเห่อเ,เพื่อนพี่ไม่น่าจะแก่กันหมดแล้วมัง้งพี่ โคตรแก่เลยมันยังทะเลาะอีกเหรอจะต้องมานั่งส่งข้อความปอกกันอีกเหรอพี่มาเล่าให้ผมฟังนีมันเป็นยังไงวะขอแชร์ประสบการณ์คนสามสิบขึ้นเลยต้องมานั่งอยู่ตรงกลางว่าเพื่อนทะเลาะกันหน่อยดิมันทะเลาะกันเรื่องอะไรวะพี่ผมผมไม่มีเพื่อนแบบนั้นน้อยจำไม่ได้แล้วน้อยผมอาจจะเพราะว่าเลือกที่จะไม่เข้ากับใครร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งครับก็พี่ถ้าพี่ังมาเล่าให้ฟังน,นะผมอยากรู้ว่าเรื่องของพี่อ่ะไปต่อคือผมเพิ่งบอกชอบเพื่อนอายาว คือผมเพิ่งบอกชอบเพื่อนคนหนึ่งไปแต่นางคุยปกติช่วงแรกๆก็มีการชวนดูหนังแม่เขาชวนไปกินข้าวเขาชวนไปดูคอนเสิร์ตทัาทงที่ก่อนหน้านี้นางก็ไม่ค่อยได้ชวนแต่พอผ่านมาสักสองอาทิตย์อยู่นางก็หายผมก็ทักนางก็ไม่ตอบอยากถามพี่ซันว่าเขารู้สึกยังไงผมไม่เข้าใจนางจริงๆก็แค่อยากให้คุณทรมานนะครับคำตอบคำถามแค่นี้แหละครับอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปดู20บาทย้อนหลังนะครับหรือก็ไปไล่ดูเดียวก่าๆนะครับต่อไปครับ อาทิตย์หน้าผมต้องไปมอครับสู้ๆครับคุณซันเคยเจอไหมครับคนประเภทที่มาปรึกษาเพื่อขอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องบางอย่างและวิธีที่เราแนะนําไปเรามั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้แน่แต่คนนะั้นเสือกไม่ทําตามไปทํามใจตนเองจนเรื่องชิบหายสุดท้ายเขาบอกคนอื่นว่าทําตามเราแนะนําแล้วคุณซันเคยเจอไหมครับโอ้บอยเนี่ยเรื่อง u t u b e เนี่ยเฮียบอยสัสเนี่ยเลยผมบอกว่าผมบอกว่าทําตามขั้นตอนนะครับทําตามขั้นตอนนะครับใจเย็นๆนะครับ ใจเย็นๆให้มากๆนะครับไม่มีใครคุยกับ You Tube ได้นอกจากคุณทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่พอถึงเวลาจริงผมทําแล้วเขาไม่ตอบพี่ครับพี่พี่เขาไม่ตอบพี่พี่พอกูบอกว่าขอส่งภาพให้ดูนะผมทําตามพี่ทุกอย่างเลยพอกูพอกูเลยเอาถ้ามือทําตามที่กูบอกแล้วงั้นไม่ติดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวทำตามใหม่อีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เขาตอบแล้วพี่ พี่เขาตอบแล้วพี่พี่เนี่ยเลิกคบก,กับแม่งไงเลิกคบกับแม่ไมจริงนวดกระสายบำบัดเรื่องการแตกไวจริงไหมครับมาสเตอร์ Master. ช่วยไม่ให้แตกไมแตกไวได้ไหมครับจะไปซี่สาวแนะนำทีมึงไปซี่มาหรือยงังแล้วมึงแตกไวไัยปะถ้าไปตีกันหรือแล้วแตกไวไม่ต้องสีเรียนนวดกระสายกูไปนวดมาแล้ว มันจะทําให้อืดหน่อยนึงอ่ะแล้วก็น้ําเยอะแต่แต่ถ้าเราไปซี่แฟนจริงๆมันจะมันจะเสร็จช้าอยู่แล้วน้อยนักที่จะเสร็จไวก็ลองไปนวดก็ได้ถ้าอยากลองนวดนะมันส่วนใหญ่คนกระสายใช้ก็ได้คนแก่นะครับเคยกดของพีบันไดในช้อปปีได้ไหมครับอยากได้เทคนิคหน่อยไม่เคยได้เลยก็ผมก็ได้ประจำนะอย่างล่าสุดผมก็ได้อุลตร้าแมนเอสกับกับอุลตร้าแมนแจ็ค มั้งอสเซฟแล้วก็ผมก็กดโนบูฮิโกกับโคทาโร่แต่แต่สองสังูนัมันหาง่ายอืมเนี่ยผมว่าวันที่26นี้ผมจะลองกดคามิเลเดอร์ไดรฟ์แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้เพราะมันเป็นลอตเตอรี่เซลแล้วแล้วฮ่องกงมันมันหมดไปแล้วถ้ามาไทยอย่างมากผมว่าน่าจะถึงแค่2ตัวสามตัวอะอะวงในซันนี่เฮลเกตกูว่าลอตเตอรี่เซลของพี่บันไดที่เป็นคามิเลเดอร์ไดมีแค่สามตัวอันนี้เป็นไงกูมโม้แล้วเนะี่ยอันนี้คือโม้ล้วจากประสบการณ์ที่คำนวณมานะเพราะว่า ลอตฮ่องกงอ่ะมันมันจะต้องพีให้ตั้งแต่ในลอตฮ่องกงมันต้องมีคือมันเป็นคือพีบันไดในในช็อปในช็อปปี้อ่ะมันคือฮ่องกงเว้ยแล้วถ้าปกติแล้วมันจะมีให้เปิดจองในฮ่องกงก่อนถ้าฮ่องกงหมดไวพีบันไดก็ไม่ถึงในบ้านเราแต่แต่เนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่เซลล์ไงดรฟ์ตัวเนี้ยเป็นลอตเตอรี่เซลล์ลอตเตอรี่เซลล์หมายความว่าสุ่มสุ่มเลือกสมมุติว่าราคาป้ายเก้าพันเยนลอตเตอรี่เซลล์มันจะทําให้ราคาไม่แพงขึ้นโดยปริยายแบบหมื่นแปดพันเยนแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่ง เทคนิคจำไว้เสมอเลยนะครับว่าบ่ายสอพีบันไดในช้อปปีแม่งชอบขายของตอนบ่ายสพยายามไปหาของตอนบ่ายสทุกๆวันครับตามนั้นสู่ๆครับทำยังไงให้ทำยังไงก็จูเหม็นครับทั้งที่ฟอกสบู่ไปขิดจูครับมีเรื่องของเพื่อนที่เป็นใบไหมคะอยากได้แนวๆเรื่องของคุณสับ คุณมาผิดช่องแล้วครับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้พี่ซันสิ้นหวังที่สุดในชีวิตเหรอครับไม่ยอมขายาสิ้นหวังที่สุดในชีวิตใช่ไหมเสือกไปเล่นฟิวเจอร์มั้งไม่มีความรู้เรื่องฟิวเจอร์แล้วเสือกเล่นทิ้งไว้หายหมดห้าพันขอบคุณครับ ถ้าพี่ถ้าพี่มีชีวิตอยู่แค่อีหกเดือนเหลือหนึ่งปีพี่คิดว่าจะทําเวลาที่เหลือในชีวิตยังไงครับเอน้องมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าพี่มีชีวิตอยู่ได้แค่หกเดือนถึงหนึ่งปีพี่คิดว่าจะทาอะไรกับเวลาที่เหลือในชีวิตครับและพี่จะกลัวไหมครับเมื่อเวลาชีวิตที่พี่เดินมันกำลังหยุดลงน้องน้องถ้ามึงไม่มีอะไรจะถามมึงก็ไม่ต้องถามก็ได้นะทำไมกลัวไม่คุ้มยี่สบบาทที่มึงสมัครมาหรือ,อยังไงอะ ออถ้าผมมีชีวิตเหลยืยแค่6เดือนถึง1ปีผมคงจะแปลงร่างทั้งวันนะครับผมจะไปตามหา Battle Sector และขีข่ครับขำๆพอใจไหมอ่ามาแล้วพี่เสือโทนี่กูเพื่อนผมเป็นครูฝึกงานปี3ได้ไปสอนเด็กม .2 เพื่อนผมไปชอบเด็กคนหนึ่งเขาแอบคุยกันแบบลับๆต่างคนต่างมีใจให้กัน <laughs> ผมปรึกษาว่าควรทำยังไงดีแล้วไม่รู้จะแนะนำยังไงดีตอบยังไงดีครับแนะนำว่าให้ซื้อฮาร์ดดิสก์200กิก ไปเปิด Google Drive ไว้ครับ200กิกครับผมตามนั้นครับระหว่างอาชีพที่ครอบครัวคาดหวังกับอาชีพที่ตัวเองเลือกแต่ถ้าทำตามใจทดสอบอีกว่าถึงการขาดการซัพพอร์ตจากครอบครัวผมเรียนกล้ที่สุดอ่ใ่มึงแค่บทนี้กูฟังดีกว่าแปลว่าชอบอะไรก็เรียนอันนั้นนะครับอยากให้พี่เล่าการเออเรื่องการเรื่องอาการแบบ อยากชนะคนที่เก่งกว่าเราแต่เราทําไม่ได้จริงๆเหมือนสู้กับพวกปีศาจให้พี่บอกวิธีการแก้ไขให้ตัวเองไม่ท้อมึงต้องเจียมตัวนะรู้ไหมมึงต้องรู้ว่าตัวเองไหวแค่ไหนนะคนที่คนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไหวแค่ไหนและยังดันทุลังมันมีคนที่พยายามกับคนที่ดันทุลังนะมึงต้องดูได้ว่ามึงอะดันทุลังหรือมึงพยายามอยู่โอเคไหมคิดดีๆครับ เข้าประสบการณ์เล่าประสบการณ์วงการสุ่มของสุ่มนะครับอะไรก็ได้อย่างเช่นเปิดอิชิบังจับสอยดาวจับฉลากผมว่ากล่องสุ่มเนี่ยในดาวอัสตาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเป็นคนดังในดาวอัสตานะถ้าเป็นแบรน์กล่องสุ่มแม่งช่แม่งเฟกข้างนั้นเลยแต่ถ้าเป็นอิชิบังเนี่ยไม่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 เฟกมันคือการมมันคือการเปิดสอยดาวจริงๆ แต่ถ้าเป็นพวกกล่องสุ่มนะครับ80%ในดาวอัสต้าเนี่ยเออเฟกทั้งนั้นใช่ครับเฟกทั้งนั้นเพราะว่าผมโดนติดต่อมาบ่อยมากนะครับและผมเลือกที่จะไม่ทำครับเมื่อกี้ผมเอออะไรรู้ไหมผมจะบอกว่าผมรู้แล้วผมผมไม่ได้เครียดเรื่องอะไรผมเครียดเรื่องอะไรแต่นเป็นการเครียดที่แบบเข้าใจได้ คุณผู้ชมในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาคุณจะสังเกตว่าผมพูดแล้วมีเสียงหลงแบบสวัสดีครับอย่าเงี้ยไม่ได้ต่อแหลหลงจริงๆไปหาหมออาการเหมือนตามสไตล์คนใช้เสียงะครับผมไม่ออกกําลังกายผมไม่ค่อยดูแลสุขภาพมากนักผมก็คือไม่กินเหล้าไม่สุบบุหรี่น้อยน้อยทำน้อยคือแทบจะไม่ทําเลยถ้าไม่มีโอกาสสังสรรค์ก็คือไม่ทําเลยเสียงหลงครับ เสียงหายไม่สามารถพูดเต็มเสียงก็คือแบบสามารถแบบพูดๆอยู่แล้วแบบพี่ว่าเนี้ยคือหลงเลยเสียงหลงอันนี้อันนี้เครียดนิดนึงแต่เข้าใจได้เพราะว่าตามอายุตามอายุตามอายุบ่อยมากเลยหลังๆนี่หงุดหงิดมากเลยเวลาแบบตัวเองพูดๆอยู่แล้วเสียงมันหลงมันเกิดอาการแบบเส้นเสียงอักเสบอ่ะมันแบบพูดเยอะแต่เข้าใจได้งานที่เราทํามึงก็ดูกูทําอยู่ตอนนี้กูพูดมากี่ชั่วโมงแล้วเฮียกูพูดมาสี่ชั่วโมงแล้ว เออเข้าใจได้มันเป็นมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมึงอยากดังในสายนี้นี่มึงชอบสไตล์ตัวเองแบบนี้มึงก็ต้องแลกเออไปไปต่อเสื้อจะมีลายชืีอบอกไหมครับว่าที่เราสั่งไปอะไรวะเดี๋ยวมันก็ก็ส่งครับงานเดียวจะจัดอยู่ไหมครับไว้ค่อยว่ากันะชาตินี้ชาติหน้าค่อยว่ากัน ผมสนใจรุ่นพี่คนหนึ่งแต่ไม่ถึงกับชอบแค่อยากคุยกับพี่คนหนึ่งต้องทำยังไงดีครับไปดูเดี่ยวเก่าๆนะครับรักกันแต่ไปต่อกันไม่ได้มันมีไหมครับมีครับมีมีครับเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเราไม่คุยกันมันก็ไปต่อกันไม่ได้แล้วก็เงินฐานะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับคาว่าไปต่อกันไม่ได้มีจริงครับไปต่อกันไม่ได้มีเยอะแยะครับแต่ก็ตามนั้นอยากตีก๊อฟเก่งต้องทําไงครับฝึกครับ คอนเทนต์ตลกกับคอนเทนต์ที่ทำเพื่อเด็กระยะยาวอันไหนคุ้มกว่ากันครับถ้าเป็นแต่ก่อนผมจะบอกคอนเทนต์ตลกเพราะมันได้คนดูทุกรูปแบบแต่ตอนนี้ผมจะบอกให้ใช้คอนเทนต์เด็กเพราะคอนเทนต์เด็กมันมีเด็กตลอดเด็กจะมีตลอดการและผมก็ยังพูดเสมอว่าเด็กมันโหดหึงขนาดที่ว่ามันดูคลิปมึงซ้ําๆเด็กจะเด็กดูไม่รู้เรื่องว่ามึงทาเฮี้ยอะไรแต่เด็กจะเปิดคลิปมึงซ้ําๆและต้องเปิดทุกวัน นั่นคือเผลว่ารายได้ช่องเด็กจะได้น้อยกว่าช่องปกติแต่ได้มากกว่าคือแบบว่ามันได้วิวมากกว่ามันมันได้ CPM คำนวณได้น้อยกว่าแต่ได้เงินมากกว่าช่องพวกกูแน่นอนนั่นแหละขายวิญญาณเด็กแม่ดูซ้ําถ้าปัจจุบันผมมองว่าช่องเด็กถ้าผมเป็นคนขยันกว่านี้ผมก็คงทำซันนี่เฮลเกตเด็กแบบวันนี้เราจะมาสู้กับปีศาจสู้กับแม่มึงที่ตัวใหญ่ขึ้นพาต่อไปแม่มึงตัวเล็กลง ท้าต่อไปแม่เมืองอะรวมล่างอะไรเงี้ยตามนั้นครับคอนเทนต์เด็กเวิร์กครับยังเวิร์กอยู่สอบถามหน่อยครับทำไมยูทูบเบอร์บางคนที่เปิดกล้องถ่ายหน้าตัวเองแล้วปิดหน้าตัวเองอย่างเช่นใส่หน้ากากหรือหาอะไรมาปกปิดหน้าตัวเองที่ผมสงสัยคือถ้าไม่อยากเปิดหน้าจะเปิดกล้องทําไมทําไมต้องใส่ตัวเองหน้ากากอ,อ๋อม,มันมันมีคาแรคเตอร์ครับคุณมันคือคาแรคเตอร์ครับและอย่างนี้จะต้องเปิดหน้าเพราะว่าลูกค้า ลูกค้ายิ่เงเราเปิดหน้าลูกค้าจะเยอะครับแต่ปัญหาคือบางคนก็มีคาแรคเตอร์ครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องหล่อไม่หล่อมันคือคาแรคเตอร์ครับมันคือสไตล์ที่เรารู้สึกงหงุดหงิดนะครับคาแรคเตอร์คือการงหงุดหงิดครับก็คือถ้าเรางหงุดหงิดเราก็แล้วก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ได้นะครับมันคือการสร้างอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าจดจำอะครับใส่แมสอะไรเงีย้ยไม่ต้องคิดมากเป็นสไตล์ครับอ คุณซันจะทําอย่างไรหากที่บ้านมีรายได้คนเดียวและต้องเลี้ยงอีสี่คนเงินเดือน4ี่หมืนลูกมี3คนและเป็นคนและคุณเป็นคนกลางตั้งใจเข้าหมอแต่พลาดต้องซิ่วมาปีหนึ่งและพ่อคุณจะ,กะเกษียณไม่อีกกี่ปีและไม่มีบ้านอื่นเลยถ้ากเกษียณก็ต้องคืนบ้านอย่าอยู่บ้านสวัสดิการคุณพ่อชอบพูดว่าเมื่อก่อนเรียนยังไงให้ฟังบ่อยๆโอ้โหเคียเรื่องมึงเครียดจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหไม่ตลกเลยไม่ฮาเลยส่วนคุณแม่ชอบจับผิดตลอดเวลาไม่มีสมาธิเรียนไม่มีอะไรเลยคุณพ่อออกจะดูแก่เก่งดุไม่ค่อยดุชอบดุดุเก่งชมใครไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยให้กำลังใจคุณแม่ก็จุกจิกจูจ้จี้จนต้องขอโทษอ๋อคุณพ่อคุณเดือนเดือนสี่หม แล้วคุณเป็นลูกคนกลางตั้งใจจะเข้าหมอแต่พาลาดเลยซิ่วแล้วพ่อคุณจะสีกะเกษียณอีกไม่กี่ปีโอ้โหตายแล้วยคำถามมันโคตรเครียดแล้วว่ะเพื่อนเช่อมึงมีลูกสามคนมีเมียเงินเดือนแค่สี่หมห้าแล้วมึงซิ่วจากหมอแล้วพ่อก็มาก็มาบอกว่าสมัยก่อนกูเรียนยังไงให้ได้เงินให้ได้เกรดเยอะๆส่วนแม่ก็เอามาส่วนแม่ก็ดินทาแม่ก็ดุโอ้โหเชียชีวิตแม่งโคตร เครียดเลยโอ้โหตึงเปียเลยอันนี้ตึงจริงาจากประสบการณ์ที่เคยเป็นนะครับจากประสบการณ์ที่เคยผ่านเหตุการณ์นี้มานะครับผมอยากจะบอกว่ารอฟุก,ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าคุณจะต้องหาคุณจะต้องเร่งทํางานแล้วครับเพื่อเก็บเงินบรํรเลยครอบครัวครับและอย่างหนึ่งคุณจะต้องหาบ้านอยู่แล้วถ้าบอกว่าจะต้องขืนมาเดียวนะ ไนุม่มกูลืมเลยลุงกูเพิ่งเกษียณลุงกูตำแหน่งใหญ่มากข้าราชการสีเงินเดือนก็นประมาณนี้แหละไม่ต้องเครียดอยู่บ้านรับสวัสดิการใช่ไหมต้องถ้าเกษียณก็คืนบ้านนุม่มฟังไม่ต้องเครียดใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพ่อเขาก็อาจจะด่ามึงก็ต้องทน เพราะถ้ากเกษียณเนี่ยเขาจะมีเงินก้อนให้นะรู้ไหมเขาจะมีเงินก้อนเงินกองทุนให้แล้วถ้าเงินเดิน4 5, นี่หมื่นห้าเงี้ยแสดงว่าพ่อคุณเน่ตำแหน่งสูงอยู่คุณไม่ต้องเครียดในวงการราชการเนี่ยยิ่งตำแหน่งสูงสูงขนาดนียเขาจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำงานมาตลอด25ปีพร้อมกับเงินกเกษียณเงินบำนาญไม่ต้องเครียดตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองไหวถ้าพ่อแม่ไหวก็คือไหวอย่าคิดแทนมากเดี๋ยวตายเข้าใจไหม แดีวมึงจะเครียดจนตายคุณรู้ไหมถ้าเงินเดือนสี่หมื่นหเกษียณทีหนึ่งก็ได้เดือนละสองสมหมื่นเลยนะมันก็ยังอยู่ได้แถมมีเงินก้อนอีกคุณอาจจะไม่รู้แต่มันมีความลับเรื่องแบบนี้อยู่ขอไม่ย่าไม่พูดถึงแล้วกันมันไม่ใช่เงินใต้โต๊ะมันไม่ใช่เงินโกงกินบ้านเมืองแต่มันมีเงินกองทุนที่เขาหักจากเงินเดือนคุณมีเงินกองทุนที่คุณแบบทํางานมาทั้งชีวิต ข้าราชการมาถึงดีไงคนหนึงอยากเป็นข้าราชการไงแม่งห,กหันหกหนู่นหักนี่หักนั่งเพื่อตลอมึงแก่เข้าใจไหมไม่ได้มาถึงแบบพ่อคุณ 45, 60, สี่หมืนห้าพอหกสิบเกษียณปุ๊บได้เงินเดือนได้เงินกเกษียณสองสมหมื่นม่ไมมแม่งมีเงินก้อนให้ด้วยรอจะเย็นๆรอใจเย็นๆบอกเลยมีเงินก้อนโอเคไหมโอเคไม่ต้องเครียดตั้งใจใช้ชีวิตเถอะ เดี๋ยนะโอเคต่อทำยังไงให้ช่างตัดผมทำยังไงให้ช่างตัดผมกับเราเข้าใจกันพอตัดช่างบอกว่าพี่ว่าอย่างนี้สวยกว่าอย่างนี้ดีกว่าหวานล้อมเก่งเกินและย้ายร้านครับเราไม่สามารถแต่งช่างได้ ช่างแต่ละคนมีอีโก้คิดว่าตัวเองเจ๋งครับตอนนี้ผมเป็นข้าราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีที่กรมสรรพากรแต่มีปัญหาเรื่องการปิดสำนวนช้าคือผมทำงานตรงส่วนนี้อยู่แต่ถ้าเทียบกับคนที่เข้ามาพร้อมๆกันเรายังถือว่าทำงานได้ช้าอยู่เลยควรไปสอบขอเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นนักวิชาการสรรพากรจะดีกว่าไหมครับอยู่ทำตำแหน่งนี้ต่อไปจนเก่งขึ้นดีกว่าไหมเลือกระหว่าง จะไปเป็นนักวิชาการสัมปกรณ์หรือจะอยู่ตำแหน่งนี้ต่อไปให้เก่งขึ้นขออนุญ,ญาตไม่คุยกับคนที่ทำงานสัมปกรณ์นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่อยากให้คำตอบครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมผม,มขออนุญ,ญาตบล็อกคุณนะครับผมขออนุญาตลบเม้นต์คุณด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคำถามนี้คุณควรไปถามเพื่อนใน facebook นะครับคุณควรไปถามคนขออนุญาตไม่ตอบนะครับผมออขออนุญาตบล็อกเลยนะครับ นี่คุณคุณเป็นนักตรวจสอบภาษีของกรมสมพากรมีปัญหาเรื่องการปิดสำนวนช้าแล้วคุณมาถามผมใช่ไหมแ้วคุณถามว่าผมควรไปขอเปลี่ยนหน้าที่เป็นนักวิชาการสมบากรดีไหมครับหรืออยู่ทําตําแหน่งนี้ต่อไปจะเก่งขึ้นอืมเยเหมือนคุณแม่งรู้ดีนะเออเรายังถือว่าทำงานได้ช้าอยู่เลยโอเคเอา,อางี้ เขาเรียกว่าเขาไม่เขาไม่ใช่เรียกว่าสอบกพแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในสํานักง,งานสมกรคุณสามารถขอเปลี่ยนงานได้ใช่คุณสามารถขอเลื่อนย้ายงานได้คุณลองทนอีกสักปีไหมแล้วรอสอบบรรจุโตที่อื่นหรือคุณอยากโตที่บ้านเพราะว่าสมกรคมันโตมันโตไปแต่ไม่ในสาขาอื่นได้หรือนี่คือสาขาที่คุณถูกใจเราสามารถปีนึงเราเสือเราสอบเลื่อนขั้นได้สองครั้งแต่ผมจะไม่ผิดใช่ไหมมันมีสอบสองครั้งใช่ไหมคุณก็ลองสอบเลื่อนไปอีกที่หนึ่ง หรือจะย้ายไปตำแหน่งที่ถูกใจก็ได้เพราะนักวิชาการสมร,รัรก็ไม่เลวนะครับหรือจะอยู่จนเก่งก็ได้ถามใจคุณว่าชอบที่นี่ไหมเพราะว่าผมมองว่าต่อให้คุณย้ายสถานที่ย้ายตำแหน่งเป็นนักวิชาการสมร,รัรแต่ถ้าคนไม่โอเคคุณก็ไม่อยากอยู่ลองดูว่าคนเหมาะที่นี่ไหมสถานที่เหมาะที่นี่ไหมสู้ๆครับสูๆ้ๆครับ น่ารักดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมผมเป็นคนคุยกับใครไม่ค่อยเก่งแต่อยาเข้าหาะเดี๋ยนะคุณซันคิดว่าในอน,นาคตจะมี AI ที่สามารถเดี่ยวแสดงอารมณ์แบบมนุษย์เราได้ไหมถ้ามีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเชื่อว่า AI ทําได้แต่ AI จะไม่ถูกยอมรับเป็นเรื่องเป็นราวจะแบบว่าเออเอเอก็มึงก็มึงแค่หุ่นยนต์อะไรเงี้ยคือมันจะมีจุดที่แบบว่าเหมือนคนที่ยังฟังเทปคลาสสิกอะ ในปัจจุบันเราสามารถเปิดเพลง y o u t u b e ฟังได้แล้วอะ่ะเหมือนบางคนที่ยังซื้ออัลบัม้มตอนนั้นที่แม่งโหลดออนไลน์ก็ได้เปิด youtube ฟรีๆยังได้เลยแค่เพียงสมัครพรีเมียมมันมีคนชอบอะไรที่โบราณเหมือนคนที่ยังฟังเพลงในหอประชุมอะไรเงี้ยสไตล์ไม่เหมือนกันครับก็ดีสมมุติว่ถ้าในอนาคตมันมี AI ที่สามารถเดี่ยวแบบผมได้ผมก็จะดูมีคุณค่าขึ้นผมจะดูไม่ถูกแบบว่าดูถูกแย่งงานผมจะดูมีคุณค่าขึ้น พ่าผมมาก่อนผมอยู่มาก่อนผมจะดูมีราศีขึ้นคุณเก็าไหมต่อให้อหุ่นยนต์นั่นจะดีมากแค่ไหนก็ตามผมว่าสเสน่ห์ของคนคือความคือ,ค,อ,ค,อคือข้อผิดพลาดคือข้อบอกพร่องสมมติถ้าเดี่ยวมันดีตลอดตลกตลกตลกฮ่าฮตลกตลกตลกไม่มีเฮอะไรเลยมันก็จะดูไม่มีอะไรเลยอย่างเดียวผม่ยแม่งไว้ใจไม่ได้เลยว่าวันนี้สนุกไหมวันนี้เราเล่าอยู่แม่งดับไหม วันนี้เราเล่าอยู่เอ้ยพอกูไม่เล่าแล้วเข้ากลุ่มไหมเชิดเดี่ยวการที่การที่ทำเป็นฮิวแมนอินแฟกเตอร์สักอย่างไอเหี้ยฮิวแมนแฟกเตอร์สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือข้อบอกพร่องที่เราจะสามารถได้ลุ้นตลอดเวลาวันนี้มัม่งมันไหมกูจะหลุดเรื่องเบลล่าสปาวังหินโอ้ย ยังติดตาสคริปสคริปไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโอ้ยคว้ยเฉียดไปเฉียดมาสุดท้ายก็ชื่อหลุดจนได้ปิดแล้วไม่ต้องไปไปสาขาอื่นไปสาขาอื่นไม่ต้องไปโอ้เฉียดไปเฉียดมาเว้ย เป็นเป็นอะไรวะนี่ไงเห็นไหมนี่คือเสน่ห์ของฮิวแมนผมคุยกับใครไม่ค่อยเก่งแต่อยากเข้าหาสาวเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับโดยเฉพาะสาวอดีตไอดอลต้องไปเเขาเยอะๆหรือเข้าหาคุยกับเขาเอ้ามึงนี่หว่ามึงคนเดิมอีกแล้วนี่ ผมเป็นคนคุยกับใครไม่เก่งแต่อย่าเข้าหาสาวต้องเริ่มอ๋อเรียกซ้ําแน่เลยกูเคยกูจํามึงได้กูจํามึงได้มากู่ามาปวดหัวกับมึงผมคุยกับคนไม่ค่อยเก่งครับแล้วแล้วเราจะเริ่มจากอะไรก่อนโดยเฉพาะสาวที่ที่เลิกเป็นไอดอลแล้วต้องไปเขาเยอะๆหรือเข้าหาเขาคุยกับเขาเป็นประจําทุกงานไหมครับ ทำไมผมต้องบอกคุณด้วยวะทำไมคุณคิดว่าอดีตไอดอลเนี่ยเขาจะเขาจะหาแฟนโดยการไปงานมิทติ้งวะทำไมผมต้องบอกคุณอนะทำไมผมต้องบอกให้คุณฟังว่าไอดอลส่วนใหญ่ในดาวอัสตราของผมเนี่ยการมิทติ้งคือการทำงานเขาอยากจะกลับบ้านไปเล่นไอจไปแดกเบียร์เพื่อน ไปหาผู้ชายหล่อๆไปบาโฮสนั่งด่าพวกมึงหล่อพูดแล้วก็โพสต์สถานะในเพื่อนสนิทว่าเกียดใครบ้าง mm. เงินน้อยจังเลยอยากได้คนเปนที่เป็นเสียหล่อด้วยเอามันด้วย mm. มึงคิดว่ามึงเป็นใครออ แก่แล้วเหรอครับผมจะไปตามงานมิงทุกงานเลยแล้วเขาจะอ๋อขอบคุณที่มาบ่อยมาซี้กันเถอะจับนมกูมเนี้ยมึงอายุเท่าไหร่มึงชักว่าเป็นอย่าง่งมึงคิดว่าการมึงคิดว่าเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นไอดอลเหรอมึงไม่เห็นเหรอว่าไอดอลแต่ละคนที่มีผัวแต่ละคนทรงไหนมึงยังดูไม่ออกอเหรอ ไปมาบุญคองบ่อยๆครับมันจะมีงานมิติงครับผมมันจะมีงานมิติงจัดเป็นช่งชวงๆครับแล้วก็จะมีศิลปินหน้าใสไอดอลหน้าใหม่คุณก็ไปรอทแท็กเราไปรอซื้อเซกิจากเขาเวลาเขาร้อนเงินเขาอยากได้เงินเขาก็จะถ่ายรูปโชว์เหลี่ยมนมแล้วก็มีชื่อมึงถ้าอยากได้ชื่อก็เพิ่มพันหนึง่งเพราะว่าเขาอยากทําให้มึงใช่ไหมใช่ถูกต้องครับผมไปเลยเริ่มที่มาบุญคองก่อนโอเคไห okay, ม MBK อะ กูว่ามึงไม่ได้ปั่นเว้ยมึงอยากได้จริงๆมึงชอบจริงๆเว้ยมึงแม่งเอาหวังกูรู้ว่ามึงเอาหวังแต่เชื่อตื่นตื่นๆเชื่อตื่นมึงเชื่อกูจากฐานะคนที่เคยล่อไอดอล มันก็เป็นเรื่องแต่งอะนะไม่เคยเลยไม่รู้ด้วยซ้ำมันอย่าให้ผมต้องเล่าเลย <laughs> 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 ผมไม่อยากทำลายวัฒนธรรมที่คุณรักเข้าใจไหม <c oughs> คือมันไม่ได้ทุกคนหรอกกับเรื่องแบบนั้นอะเชี่ยเดี๋ยวผมโดนแชร์ไปด่าเพราะว่าวงการนี้แม่งแคบมากไม่สามารถแชร์ไปด่าก็ได้แต่กูโดนดา่าเอเคไห กูเดี๋ยกูโดนด่าวงการแม่งกลมมากเลยไอเฮียกูไม่อยากตัดความฝันพวกมึงอ่ะโอเคไหมเชื่อเธออยู่ในนี้เธออยู่ในนี้ตลอดไปพุงน้อยๆของเธอที่เธออวดมาเนี่ยเขาให้มึงดูคนเดียวแหละเออมึงเคยเห็นไอดอลอาบน้ำเสร็จถ่ายรูปส่งให้มึงดูป่ะ เฮ้ยพอพอพา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 สาบอ้าบอสาอคนอ้วนๆอย่างผมที่หัวล้านขนาดนี้เอ้ยเฮียยาสระผมแม่งแม่งดีว่ะเฮ้ยเฮียผมแม่งอ้วนจริงด้วย้ดูดิเฮียเอ้ยควรไปหามาซื้อจากตะกรจากตะกรกูหัวล้านอ่ะเชื่อไหมเจ๋งว่ะเฮีย สำหรับคุณสำหรับคุณเก้านะครับผมก็นึกว่าผมก็คิดว่าเราควรไปงานพวกเจเฟสนะครับถ้าคุณสมมุติถ้าเขาแก่แล้วเขาคงเขาคงไปงานเจเฟสอยู่แล้วก็ไปงานเจเฟสไปเจอพวกเธอเพราะว่าเธอยังตามตามตามรุ่นพี่ของเธอนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับเออกูไม่อยากอวดอะโอเคไหมมันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เท่ แมันมีคนหมั่นไส้กูเยอะเชื่อแค่นี้คนก็หมั่นไส้กูเยอะอยู่แล้วอะ่ะแค่กูไปโผล่ทุกช่องอะ่ะแค่กูไปโผล่ทุกช่องย t ท b e ที่ผู้มึงรักอะ่ะบางคนก็ไม่ชอบขี้หน้ากูก็เฮ้แล้วไงก็เพื่อนกูไอ้เฮียมึงชอบมากเลยอะ่ะมึงชอบมากใช่ไหมเพื่อนกูอะ่ะทําไมอะ่ะ <laughs> กูรู้จักก่อนที่มึงจะรู้จักอย่างอ,อ่าไอ้ฉาบเปล่า <laughs> เชื่อมันไม่ได้ภูมิใจขนาดนั้นโอเคไหมผมไม่ใช่พวกขี้อวดอะ่ะแต่กูจะอวดมึงไอ้เก้าหนึ่งสามสี่ว่า แทกไอดอลมันขนาดไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยลอเล่นรอเล่นลอเล่น,ลลนไม่เคยไม่มีไม่มีมมสะอาดครีนผมก็แค่ล้อเล่นให้ขำๆมันๆไม่มีอะไรหน้าตาผมแม่งก็ Youtube ทั่วไปอ่ะถ้าเป็นจริงป่านนี้ผมโดนด่านในทวิตเตอร์แล้วจริงเรื่องแต่งทั้งนั้นเรื่องแต่งทั้งนั้นเรื่องแต่งทั้งนั้น <c oughs> เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องคนอื่นไงเชื่อเรื่องไอดอลเนี่ยผมไม่เคยแตะเลยนะพูดตรงมันเป็นเรื่องคนอื่นหมดเลยที่ผมเล่าที่ผมว่ามีเพื่อนเป็นคนรวยมีเพื่อนเป็นคนนั้นคนเออเพื่อนผมทั้งนั้นใครจะไปกล้าลดสนยมเขาสูงจะตายหนุ่มรอตีขาวเล่นเกมเก่งเท่านั้นแหละที่เป็นสเปคที่เขาต้องการใครเขาจะเอาคนอ้วนหัวล้านใช่ไหม ไปคำถามต่อไปโอ้โหโอ้โหพวกมึงไม่นอนกันเรื่องอะไวะเฮี้ยเฮี้ยแม่มาตอบแล้วว่าโอ้กูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษเขามาตอบเลยว่าไม่เป็นไรพี่ผมแค่แอบชอบนั่นแหละอ๋อ โอเคน้องในดาวอัสตาร์พี่อาจจะเคยฟันไอดอลแต่ในไทยพี่ไม่เคยนะเอางี้น้องครับน้องครับพี่ต้องขอโทษจริงๆครับอันนี้พี่ยกมือไหว้เลยนะครับน้องครับไอดอลในไทยมีแต่คนน่ารักถ้าน้องอยากเจอไอดอลในไทยน้องก็ไปงาน JF เฟนี่งาน CAF ล่าสุดเดี๋ยวก็มีไอดอลมาน้องๆก็น้องก็ไปดูไอดอลบางคนอดีตไอดอลที่เป็นสายนั้นเขาก็คอสเพลย์มันมีงานอะไรนะ CAF ป่ะใช่ไหมที่จัดตอนต้นเดือนน้องก็ลองไปดูเนาะหรือถ้าน้องคิดไม่ออกน้องลองไปพวกงานไอดอล เพลงดนตรีที่จะจัดพวกงาน cover dance ที่อยู่ตรงชั้นล่างของมาบุญคองก็ได้นะครับวิธีการเข้าหามันไม่ยากน้องก็แค่ซื้อของที่เขาชอบซื้อดอกไม้ซื้อช็อกโกแลตซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่าซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ก็อันนี้ผมแนะนํานะอันนี้ผมแนะนําอันนี้ผมแนะนําอันนี้ผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะก็ถ้าอยากให้เขาสนใจลองซื้อสิ่งที่เรียกว่า D.O. ดีอไม่ใช่ปีบาลองเซียกาแบ็ k โฟนพ็อกเก็ตสิไม่กี่บาทเนี่ยลองดูแบบผมชอบเธอจังซื้อบาลองเซียกาโฟนแบ็คพ er ็อกเก็ตไม่กี่บาทหรือหลุยวิตตองโมโนแกรมพาวชลองดูแต่หลุยวิตตองมันแก่ส่วนใหญ่เซลินเอาอันนี้อันนี้เซลินก็แก่ไปโกยาร์ Go yard. โกยาร์ดโมโนแกมพาวช์ลองดูน้องก็ไปลองหาแถวเอ็มโพเรียมน้องก็ไปเอ็มโพเรียมใช่ไหมหรือไม่ก็ไปเซ mm ็นทันในบาซีก็ได้น้องก็ไปหาเอ s เอเอเอก็จะคุยกับน้องแล้วน้องก็เอาโมโนแกมพาวช์แค่นี้เองรับรองยืนให้เธอเดี๋ยวเธอจะอยากคุยกับคุณแล้วเธอก็จะบอกว่าเกรงใจมากๆคืนไปเถอะแล้วคุณบอกไม่เป็นไรเศษเงินรือไม่งจากนั้นก็แล้วก็เริ่มซื้อดอกไม้อะไรเงี้ย ซื้อดอกไม้เนี่ยผมแนะนําว่าผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อแถวตลาดไทยนะมันมันนี่คุณต้องไปซื้อร้านที่อยู่แถวแถวพารากอนมันจะมีร้านหนึ่งที่เขารับจัดดอกไม้อ๋อแล้วก็นี่ด้วยคุณลองซื้อต่างหูผู้หญิงชอบเครื่องสวยเครื่องงามรู้จักแบรนด์นี้ไหมคาเทียลองไปคาเทียดูคาเทียเนี่ยไม่อะไรมากเอาแค่กําไรข้อมือกําไรบอกเขาว่ากําไรยี่สิบสี่เคอ๋อไม่ใช่ๆขอกาไรทองคําขาวโย้ยน้องทองคําขาวคนเล่นไม่ค่อยเยอะ ถูกทองคําขาวนี่ถูกกว่าทองคำแท้อีกด้วยขอกําไรทองคําขาวเอ๋ลองดูลองดูซื้อเล็กๆซื้อเล็กๆแต่อย่าลืมนะมาลอง Sega. Phone back เซกาโฟนแบ็เพาช์เอ้ยโฟนแบ็กลองดูคุณเชื่อผมเลยแล้วก็แล้วก็นี่ด้วยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่แต่ถ้าเราได้คุยกับไอดอลไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาเริ่มแบบชวนถามคุณว่า กินอะไรหรือ,อยังอะไรอ่ะคุณก็พามพาเขาไปกินมันจะมีร้านร้านหนึ่งมั้งอมผมผมชอบไปกินบ่อยนะผมชอบไปกินบ่อยมันชื่อว่ามันผมจําชื่อไม่ค่อยได้แต่ผมจําได้ว่าอยู่ไอคอนสยามชั้นสามตรงสยาม,ตร,ยามตรงสยามทากาชิมานะเอ่อตัวชั้นสี่ชั้นสี่ไอคอนสยามชั้นสี่เดินไปตรงสยามเอ่อทากาทาิเอ้ยลืมชื่อแล้วส,สยามทากาชิมะอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอยู่ตรงลิฟต์ติดกับทงคัตสึอทอดมันจะเป็นร้าน ที่ที่หน้าหน้าร้านมันจะเป็นหินอ่อนสีดําต้องจองแต่ถ้าคุณไม่ต้องจองเขาได้คุณวอล์กอินแล้วบอกว่าแพ็กเกจแพ็กเกจตัวสุดไม่จองก็เข้าได้ร้านมันอยู่ตรงข้ามกับหมูทอดทงกสือที่อยู่ตรงสยามทากาชิมานะเออนะะั่นแหละชั้นสี่นะตรงห้องน้ําลองไปดูผมไปกินบ่อยประจําเพื่อนของผมไปกินบ่อยแล้วต่อไปสมมุติว่าเราชวนเขาไปดูทะเลสมมุติว่า เราสมมติว่าถ้าเราอยากจะอ,อยากจะแบบชวนเธอมานอนใช่ไหมแบบว่านอนดูพุอะไรเงี้ยไอคอนสยามก็จะไปพุมันมีโรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมฮิวตันอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามจะได้เดินทางง่ายๆลองดูแบบลองถ่ายดูว่าเรานอนโรงแรมฮิวตันอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอยากคุยด้วยก็ได้อะไรเงี้ยลองดูลองดูเราเดีอย่าลืมนะคาเทียสําคัญมาก เชียรแม่งสู้ๆครับพี่จุดพูเลยพูต้องลงหนังอออายุยี่กไม่เคยซื้อบริการควรลองไหมหรือไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าอชอบก็ลองครับพี่คิดยังไงกับ PS5 ที่พ่อค้ายังกกงราคาก็ไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวนี้เราเราซื้อช้อปปี้ a ล a ซดได้ราคาถูกๆนะครับคิดยังไงกับ y o u t u b e ที่ตามที่เป็นพวกช่อง YouTube ที่ตามจับเกียนออนไลน์ต่อกลางๆครับเรื่องของเขาเราเราผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคอนเทนต์นี้ด้วยนะแฟนไม่ให้ตีหม้อที่ไทยแต่ตีที่ต่างประเทศได้เพราะเขากลัวผมไปนัดเจอ ไม่คุยไม่คุยพี่ซันครับตอนนี้ผมเรียนปีสองยังไม่เคยมีแฟนผมอยากมีแฟนครับไปไปเดี่ยวเก่าๆเราเป็นยูทูบเบอร์ชวนเพื่อนทำคลิปควรแบ่งรายได้กับเพื่อนยังไงครับโอ้เรื่องแค่นี้มึง,มงยังมึงจะมาถามกูเหรอไอ้เฮี้ยแปดสิบยี่สิบให้เพื่อนแปดสิบให้มึงยี่สิบมึงโอเคไหมแล้วเท่าไหร่มึงจะโอเคอ่ะ อ๋อที่จะถามรัวๆเลยนะอยากรู้วิธีการตั้งเลทการ์ดจ,จังครับช่องผมซับสิอกูไปดูช่องมึงนะกูอยากรู้ไอ้สสถามเฮียถ้ล่ละโมยเฮียช่องปอไม่สั์อยากรู้วิธีการตั้งเลทการ์ดจ,จังครับช่องผมซับสี่หมื่นแต่ยอดวิวเฉลี่ยสามแสนต่อล้านพ,พี่ต้องอ๋อเฮียเพิเจอนี่หว่าเฮียกูน่าจะบล็อกแม่งไปไม่น่าอ่านเลยเสียสมาธิหว่อยากเจอโลกก,ลกว้าง การโลกแบบคุณซันนี่ต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนครับผมชอบทุกเรื่องที่คุณซันเล่ามากทำให้ผมอยากรู้จักโลกให้มากขึ้นขอบคุณครับโอ้โหอย่าเป็นแบบผมเลยผมแค่โชคดีเฉยเฉผมคือฟอ r เรสต์กัมในชีวิตจริงอะอยากเจอโลกกว้างๆคุณต้องพูดให้เก่งคุณต้องคิดให้ทันคุณต้องยอมคนให้เป็นและขอโทษให้เก่งอย่าพยองออมน้อมถอนตน จองหองได้ในเมื่อในจุดที่จองหอง e ได้อีโก้ได้กับคนที่เราอีโก้ได้เราไม่สามารถอีโก้กับทุกคนได้มึงเข้าใจไหมคนดูเนี่ยผมสามารถทั้งอีโก้ได้และไม่อีโก้ก็ได้เราสอผมสามารถจองหองแล้วไม่จองหองก็ได้ต้องเลือกอริยบทต้องเลือกเวลาต้องเลือกคําถามต้องเลือกกับคนที่คุยด้วยคุณอยากเจอโลกให right go go like oring, t, Squid, ้กว้างคุณต้องทําให้ตัวเองกว้างก่อนก่จะเจอโลกได้ ไม่ได้หมายความว่ากินสุริยันจันทาเข้าไปมึงอย่าเพอ้อเจอ้อเฮียผมหมายความว่าต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนต้องเอาในจุดที่ตัวเองพร้อมค้นหาไม่ใช่ถูกบังคับให้ไปถ้าเราถูกบังคับให้ไปอะไรก็ไม่สนุกต่อไปครับคิดว่าการทำ Youtube เกี่ยวกับดนตรีเราจะต้องระวังเรื่องอะไรและโดนอะไรบ้างครับระวังเรื่องการโดนเคมเพลงมั่วๆครับเดี๋ยวนี้มันมีบ่อยครับโดนบ่อยมากเลย <c oughs> การทำเพลงสิ่งใหญ่ที่โดนกันชอบโดนเคลมเพลงมั่วๆครับคำว่าเคารพตัวเองของพี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงเคยเล่าแล้วนี่วะหมายถึงเราไม่ฝืนตัวเองไงครับเราไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปจนทำให้เราไม่มีความสุขผมยอมรับว,ว่าการทำ YouTube บางครั้งมันก็ไม่มีความสุขแต่อย่างน้อยมันก็สบายใจที่ได้ทำงงไหมไม่มีความสุข แต่สบายใจนั่นคือเหตุผลที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่แม่งคอนฟ lict ตลอดเวลาแล้วแม่งก็บะไม่ใช่บ้านะประสาทแตกอารมณ์ประมาณแบบว่าฉันเกลียดแพลตฟอร์มนี้แต่ฉันยังต้องทําและฉันหยุดไม่ได้ที่จะทําคุณงงไหมผมยังงงเลยอะอะไรวะเฮ้ยนั่นแหละมันมันเหมือนคําว่าเคารพตัวเองเนี่ยมันมันกว้างมากอยากให้ตอบง่ายๆคือ ทำยังไงก็ได้ให้ลรก่องยังมีความสุขอยู่แล้วไม่บังคับตัวเองจนเกินไป uh huh. เหมือนการเดียวกับซันลุ้นตลอดว่าจะมีเฮอะไรบ้างต่อไปครับขอสอบถามครับคุณซันว่าทําคลิปคุณภาพแต่ลงน้อยกับดอบคุณภาพแต่ลงเยอะเหมาะแบบแบบไหนจะเหมาะกับ YouTube ยุคนี้เอางี้ไม่อยากไม่อยากยกตัวอย่างเลยแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็ได้ ผมแนะนาว่าให้ทาน้อยเชื่อตอบยากว่ะผมก็ทําน้อยแต่ผมโชคดีว่ามีคนดูรักผมมีคนดูสมา,สมาชิกผมแต่ทําเยอะก็ได้เงินอีกแบบหนึง่งนี่ผมมีเคสสต๊าดี้ให้ดูเลยใหญ่มากๆทาเยอะกว่าเฮลเกตอาจจะได้เงินไม่เท่าเฮลเกตแต่ก็ได้เงินดีแต่ถ้าหยุดทําเมื่อไหร่เงินหายทันทีแต่เฮลเกตเนี่ยทําน้อยก็ยังพอได้ทํามากก็ได้มากแต่ทําน้อยก็ยังพอได้หยุดทําไป ก็บอกคนดูว่าหยุดเพราะอะไรคนดูพร้อมเข้าใจคุณเห็นไหมอย่างเี้ยพูดแล้วเดี๋ยวงงเดี๋ยวกำกวมตอบง่ายมากคุณลองทําคลิปที่มีคุณภาพก่อนสักสองสามคลิปแล้วถ้ามันติดลมบนก็ทำอย่างนั้นตลอดไปหรือลองทําคลิปง่อยๆแต่อยู่ได้เรื่อยๆลองเลือกดูมันมีมันต้องลองกับสไตล์คุณผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณทําสไตล์อะไรคาว่าคุณภาพของคุณหน้าตาเป็นยังไงแคสเกมพี่ขอแคสเกมคุณภาพตายหาอยู่ไม่ได้ กูบอกอะไรแคสเกมต้องหาแดกับกระแสถ้าไม่ใช่กระแสสไตล์มึงต้องจัดมากคำว่าแคดเกมนะกูกล้าพูดเลยเพราะกูแคสเกมกูเล่นเกมให้มึงดูอะและกูไม่ได้เล่นตามกระแสแต่กูยังอยู่ได้เพราะสไตล์กูจัดแต่ตอนที่กูเล่นเกมตามกระแสก็ต้องเล่นให้กระแสตลอดไปมีให้เทียบเลยทีฟซิมูเลเตอร์ไม่สนุกเลยนะแต่ต้องรีบแต่มันสนุกเป็นบางพาร์ทบางพาร์ทก็ไม่สนุกแต่ต้องเล่นเพราะมันเป็นกระแสวิวมันกํนลาลังมาก็ต้องทํากับปัจจุบันไม่ กูแทบไม่เล่นเกมพัฒ1์หนึ่งพาสองพาสามเลยกูเล่นเกมเกมบางเกมทิ้งไปเล่นเกมหนึ่งเลิกเกมเกมหนึ่งเลิกแต่ก็ยังอยู่ได้มันมีสองทางเลือกว่าสไตล์มึงเป็นแบบไหนน้อยแต่มากหรือมากแต่กินอิ่มเลือกโอเคหมดยังโอ้โหา โอเคหมดเลิกครบจบองค์ประชุมหอมปากหอมคอแต่เพียงเท่านี้หมดแล้วร้อยเจ็บเอ็ดคำถามที่อาจจะตอบไม่ครบเพราะว่าบางคำถามมันก็ไม่น่าตอบบางคำถามก็สั้นเกินเรียบร้อยขอบคุณทุกทุกคนยังดูกันอยู่ครับ ขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมอยู่ขอบคุณมากผมรักคุณมากวันนี้ผมได้ระบายทยี่แม่งไม่เหมือนเดี่ยวเลยเหมือนกูนั่งบ่นให้เพื่อนฟังเลยพวกคุณแม่งคือสุดยอดวันนี้แม่งแม่งเป็นเดี่ยวที่ดีมากไม่คือเดี่ยวจริงๆมันคือมันกูกําลังเดี่ยวให้คนสองสามพันคนฟังแล้วกูแฮปปี้มากกูไม่กดดันเลยกูพูดอะไรก็ได้กูแฮปปี้แต่ปัญหาคือการที่กูพูดอะไรก็ได้มันก็มีมันก็สามารถทําร้ายตัวกูเองได้เหมือนกันฉะนั้นถ้ากูโดนวอล ช่วยกูด้วยผมบอกไว้ก่อนแล้วครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดทั้งหมดมันคือเหตุการณ์ส่วนตัวของผมและมันคือความคิดของผมบางเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นบนดาวอัสตราบุคคลที่ผมอาจจะอ้างอิงซึ่งผมไม่เคยคิดจะอ้างอิงผมแค่พูดถึงมุมมองของมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับวงการนี้ถ้าคุณร้อนรนเสียใจก็ต้องขออภัยด้วยมันอาจจะไม่ใช่คุณนะครับแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ถ้าเกิดไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยครับก่อนจะไปถ้าคุณเกลียดผม เพียงแค่คุณดูคลิปนี้ให้จบก็พอและคุณจะไปก็ได้แต่ถ้าคุณชอบผมรลค์ซับสไครต์สมัครสมาชิกขั้นต่ำยี่สบาทถึงพันหต่อเดือนหรือจะโดเน a t หรือจะไม่ทําอะไรเลยเพียงแค่มาเมนต์คลิปนี้ก็ได้ในรูปแบบดีๆก่อนที่มึงจะโดนแบนถ้ามึงเมนต์ไม่ดีนะครับล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับขอบคุณทุกโดเนทขอบคุณทุกค่าใช้จ่ายพวกคุณทำให้ผมมีวันนี้ได้และผมจะพยายามทําให้ตัวเองเป็นตัวเองเสมอไปถึงแม้ผมจะบ่นเรื่องเดิมๆก็ตามแต่คุณก็ยังฟังอยู่ผมก็แฮปปี้ ผมดีใจที่ผมเป็นเพื่อนร่วมนอนกับคุณแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้เป็นเพื่อนนั่งเล่นนั่งทํางานนั่งทําหาอะไรกับตามกับคุณที่คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ของผู้ดีใจที่ผมเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณโอเคพักผ่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมทําอยากสนับสนุนง่ายๆเปิดคลิปนี้ให้จบดูซ้ําก็ได้แล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปรอดูงานผมด้วยงานผมน่าจะมาเดือนหน้า ประมาณช่วงเดือนหน้านะครับก็รอซัพพอร์ตงานผมด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าช่วยดูก็ไม่เป็นไรไม่ดูก็ไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าช่วยๆกันก็ได้นะครับนานๆจะมีงานโอ้หกี่เดือนวะเนี่ยห้าเดือนกว่าจะมาตัวหนึ่งโอ้โหอ้าวเ้ยดีใจมากอ่ะทําก็ทําอย่างน้อยก็ได้แอคอ่ะขอบคุณทุกคนครับไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ําคืนนี้ขอลาไปกับเพลงเพลงอะไรวะเพลงอะไรอ่ะ สักเพลงนึงแล้วกันจะเปิดให้ฟังโอเคบ๊ายบายครับทุกคนลาตีสสวััดครบสวัสดีครับ